สวัสดีครับเพื่อนนักอ่านทุกท่านทุกท่านรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่านับวันเรายิ่งเข้าใจโลกที่เราอยู่น้อยลงทุกทีครับยิ่งปี2020ยิ่งเหมือนอยู่ในโลกที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอะไรที่คิดว่าหนักแล้วก็ยังหนักได้อีกนะครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทำนายอนาคตอะไรไม่ได้เลยยิ่งวิกฤตโควิดรอบนี้ยิ่งยืนยันความเชื่อนั้นนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิตผู้คนของชีวิตครอบครัวและชีวิตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วเป็นการเกี่ยวพันกับความเป็นความตายในแบบที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนวันนี้ทางสำนักพิมพ์ Bookscape ก็เลยชวนแขกรับเชิญ4ท่านนะครับมาช่วยพวกเราทำความเข้าใจและร่วมมองอนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิดกันครับอะไรคือความท้าทายต่อระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ของโลกอะไรคือความท้าทายต่อวิถีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไทยๆโอกาสในวิกฤตครั้งนี้อยู่ตรงไหนและตัวละครต่างๆทั้งคนไทยทั้งภาคธุรกิจไทยทั้งรัฐไทยจะปรับตัวรับมือกับโจทย์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างไรท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกนะครับรวมถึงคำถามสำคัญครับคำถามสำคัญประจำวันนี้ก็คือแล้วหน้าตาของเศรษฐกิจแห่งอนาคตเนี่ยสำหรับประเทศไทยคืออะไรนะครับและแนวคิดเศรษฐกิจ3สีของอาจารย์วิรยุทธ์การชูฉัตรนะครับแนวคิดเศรษฐกิจ3สีจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเทคโนโลยีสีเขียวบวกกับตลาดสีเงินที่มองสังคมสูงวัยเป็นโอกาสและระเบียบโลกโลกาภิวัตน์สีทองเนี่ยเศรษฐกิจ3สีคือคำตอบของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตอย่างไรนะครับวันนี้เราชวนแขกวิทยากรที่น่าสนใจหลากหลายวงการ4ท่านนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับเราครับท่านแรกนะครับคุณธนาเทียนอัจฉริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจหรือ ABC นะครับสวัสดีครับพี่เจ้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ครับสวัสดีครับคุณธนาธรสวัสดีครับทุกท่านครับท่านที่3นะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เขียนหนังสือไชน่า 5.0 และจีนอเมริกาครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับเจ้าภาพงานวันนี้นะครับดร.วีรยุทธ์การชูฉัตรรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองแห่ง National Graduate Institute for Policy Studies หรือ GRIPS นะครับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และผู้เขียนหนังสือเศรษฐกิจ3สีเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับสวัสดีอาจารย์ต้นครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันวันนี้ครับครับสวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับและขอบคุณที่มาร่วมงาน Book Talk ของ Bookscape วันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านสบายดีนะครับแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะครับพร้อมลุยวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับยังมีเรื่องราวหนักหนาสาหัสรอพวกเราให้คิดให้ทำอยู่อีกเยอะเลยครับหลังวิกฤตส่วนเพื่อนนักอ่านที่ดูสดอยู่นะครับสามารถเขียนคำถามและร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิดได้ที่คอมเมนต์ของไลฟ์ของเราได้เลยนะครับในช่วงท้ายเราจะมาตอบคำถามจากทางบ้านกันครับและก่อนที่จะชวนคุยกันเนี่ยนะครับแจ้งข่าวนิดนึงครับวันนี้สำนักพิมพ์ Bookscape ก็นำหนังสือเศรษฐกิจ3สีของอาจารย์วีรยุทธ์มาขายในราคาพิเศษด้วยนะครับท่านที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ด้วยแล้วนอกจากหนังสือของอาจารย์วีรยุทธ์ยังมีหนังสืออาจารย์อาร์มด้วยนะครับวันนี้ไหนๆอาจารย์อาร์มมาแล้วนะครับก็2เล่มเหมือนกันครับไชน่า 5.0 และจีนอเมริกานะครับแล้วรวมถึงเซตหนังสือเศรษฐศาสตร์อ่านเข้มและเศรษฐศาสตร์อ่านสนุกอีก5 6เล่มนะครับรายละเอียดการซื้อต่างๆก็อยู่ในโพสต์ใต้คอมเมนต์นี้นะครับงั้นผมชวนทุกท่านเริ่มคุยกันเลยนะครับวันนี้เดินหน้าเร็วเพราะว่ามีเรื่องที่อยากคุยเยอะเลยนะครับแล้วจะได้ตอบคำถามจากทางบ้านได้นานๆด้วยนะครับ ก็ขอเริ่มที่พี่ใหญ่ในวงก่อนเลยครับคุณธนาเทียนอัจฉริยะนะครับผมร่วมวงเสวนากับพี่โจธนาครั้งหลังสุดเนี่ยคืองานเสวนา15ปีวิกฤตเศรษฐกิจ2540ประเทศไทยอยู่ตรงไหนนับมาก็8ปีแล้วครับนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เจอพี่โจแล้วถ้าไม่มีวิกฤตเนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้ก็เป็นวาระวิกฤตก็ชวนพี่โจกลับมาเจอกันอีกทีก็เลยขอเชิญพี่โจธนาเปิดประเด็นก่อนเลยครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าวิกฤตที่เคยเจอมาในอดีตขนาดไหนและอะไรเป็นโจทย์ท้าทายที่รอพวกเราอยู่ข้างหน้าบ้างครับพี่โจครับครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีอาจารย์ต้นอาจารย์อาร์มคุณเอกแล้วก็อาจารย์ปกป้องนะครับก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ชวนผมซึ่งไม่ได้เป็นนักวิชาการอะไรเลยมาคุยวันนี้นะครับก็คงต้องใช้ความจุดเด่นของผมในวงนี้เป็นประโยชน์คือผมแก่สุดนะครับแล้วก็
อายุ51ก็ทันวิกฤต2ครั้งพอดีไม่นับวิกฤตน้ำท่วมนะครับคือวิกฤตปี97แล้วก็มาทันรอบนี้พอดีครับก็ถ้าถามผมเนี่ยความเหมือนคงมีเยอะก็คือมีคนตกงานเยอะแยะแต่ความต่างหลักๆเลยคือสมัยปี97เนี่ยมันเป็นวิกฤตของคนรวยครับตอนที่ผมอยู่ด้วยนะครับก็เป็น problem of the rich ก็คนที่กู้หนี้ยืมสินมาเยอะแล้วก็เอามาเก็งกำไรค่าเงินก็เป็นบริษัทใหญ่ๆเป็นเจ้าสัวเป็นอะไรช่วงนั้นผู้บริหารแบงก์ปิดกันนะครับตอนนั้นภาคการเกษตรเราก็ยังสามารถซึมซับแรงงานกลับไปได้ทุกอย่างอะไรก็ถ้าภาคหนึ่งก็กลับมาได้เพราะประเทศอื่นก็แข็งแรงนะครับมีแค่ประเทศแถวๆนี้ที่เดือดร้อนรอบเนี้ยผมคิดว่ามันโควิดมันถ้าถามผมมันเป็นหนึ่งในแม่น้ำ4-5สายฮะคือบังเอิญโควิดมันมาเป็นสายหลักๆช่วงนี้พอดีเราจะพูดถึงแต่โควิดแต่ถ้าก่อนหน้านี้มันมีเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องไอ้ tech disruption อันนั้นคือหัวใจหลักๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอยู่โควิดเร่งให้หนักขึ้นไปอีกหลังจากนี้ก็จะหนักขึ้นกว่านั้นอีกฮะเราคุยกันถึงเศรษฐกิจเราที่เรารับมือกับ tech disruption ไม่ค่อยดีนักต้องเรียนกันตรงๆเพราะสังเกตง่ายๆว่าจากแอปมือถือของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่นับโมบายแบงกิ้งซึ่งแบงก์ชาติยังช่วยเราอยู่นะครับที่เหลือก็เป็นต่างชาติหมดแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าเราก็ไม่ได้มีความสามารถทางด้านนี้ตอนนั้นมันก็จะมีทรายอะไรหลายอย่างตั้งแต่แรกแล้วแมชชีนที่เข้ามาตั้งแต่ก่อนโควิดก็ทำให้คนเริ่มว่างงานมากขึ้นนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเอจจิ้งซึ่งเดี๋ยวเราคงคุยต่อในประเด็นหนังสือด้วยครับเราก็เป็นท็อปของโลกและเรื่องเอจจิ้งผมทำงานที่มหาลัยศรีปทุมก็เห็นว่าจำนวนนักเรียนก็เริ่มมีความท้าทายมากนะครับตอนนี้เกษตรก็ productivity ก็ต่ำอยู่แล้วภัยแล้งมาอีกด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าโควิดเนี่ยมันเร่งเรื่องพวกนี้ให้เร็วขึ้นไปอีกครับเร่งเรื่องใหญ่บ้างเช่นแมชชีนก็ก่อนหน้านี้ใครลังเลเรื่องแมชชีนตอนนี้ก็ตัดสินใจง่ายเพราะว่าถูกซ่อมง่ายแล้วตอนนี้ก็เป็นอินชัวรันอย่างนึงเพราะว่าถ้ามีใครสักคนนึงในโรงงานติดโควิดสักคนโรงงานก็ปิดความเสี่ยงมันสูงเกินไปนะครับตอนนี้หลายท่านที่ผมคุยด้วยก็เร่งเรื่องแมชชีนมันก็มาจังหวะนี้พอดีด้วยนะครับอันนี้ไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเยอะดังนั้นเนี่ยถามว่าเอจิ้งแมชชีนอีโคโนมีอะไรทั้งอย่างเนี่ยผมว่ามันเป็นในมุมผมมันเป็นวังยมนั่นพอมันรวมเป็นสายเดียวเนี่ยมันเป็น problem of the poor แล้วเที่ยวเนี่ยมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วเป็น problem of the rich นะครับก็คือถ้าภาษาอาจารย์ยูวัลที่เขียนในหนังสือก็คือจะมี useless class จำนวนมหาศาลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นว่างงานทางตรงว่างงานแอบแฝงซึ่งประเทศไทยเราก็ไม่ได้วัดว่างงานแอบแฝงชัดๆนะฮะเรานับไม่กี่ชั่วโมงก็นับว่ามีงานทำแล้วจำนวนมหาศาลขนาดนี้ภาคการเกษตรก็รับไม่ได้ฮะเพราะตอนนี้ก็มีภัยแล้งมีอะไรกันอยู่บ้านผมอยู่โคราชเนี่ยก็ทราบข้อมูลประมาณนึงดังนั้นเนี่ยปัญหารอบใหม่ผมว่าเราไม่เคยเจอแล้วประเทศอื่นที่อาจจะเคยช่วยเราได้ในอดีตก็ช่วยไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้ก็เลยก็จะเห็นว่าคือเราจะดีลกับจำนวนผมคิดว่ามันปัญหามันคล้ายๆกับถ้าเป็นสถานการณ์คล้ายๆกับอาจจะเหมือนหลังสงครามของประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นหรือว่าสมัยก่อนเยอรมันที่มีปัญหาเรื่องหลังสงครามของตรงงานเยอะแต่สมัยก่อนเราแก้กันขุดถนนลอกคลองใช่ไหมฮะหรือว่าพยายามจะสร้างเป็นอุตสาหกรรมส่งออกแต่เที่ยวนี้ส่งออกก็ทำยากใช่ไหมอย่าลืมว่าเราก็มีเรื่องท่องเที่ยวที่เราพึ่งอยู่เยอะแล้วก็จะไม่มาด้วยดังนั้นจำนวนคนที่ตกงานมหาศาลมากๆเนี่ยเราไม่เคยเจอแล้วเราจะดีลกับมันยังไงมันอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ใหม่มากแต่มันจะรุนแรงมากครับครับพี่โจครับพี่โจเล่าให้เราฟังก่อนเริ่มรายการบอกว่าเมื่อวานเพิ่งไปกินข้าวกับคุณตันมาแล้วคุณตันบอกว่าวิกฤตรอบนี้หนักเท่ากับเอาวิกฤตทั้งหมดในชีวิตที่แกเคยเจอมาบวกรวมกันยังไม่เท่าเลยนะครับทีนี้มันมีวิกฤตหนักมันมีโจทย์ใหม่ๆในสังคมไทยแบบที่พี่โจบอกแล้วผมเมื่อคืนไปนั่งย้อนดูเมื่อ8ปีก่อนที่เราเสวนากันไปดูว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างมันมีประโยคนึงพี่โจบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนต้องสาปไม่ใช่ต้องสาปให้คนลำบากนะแต่ว่าต้องสาปให้คนสบายแล้วคนไทยเนี่ยสบายเกินไปเจอวิกฤตน้อยเกินไปก็ทำให้เราไม่ค่อยปรับตัวเชิงโครงสร้างไม่ค่อยแก้ปัญหาใหญ่ๆทีนี้เจอวิกฤตใหญ่เจอวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมาเจอคำสาปความสบายในอดีตสำหรับคนจำนวนมากเลยเราจะรับมือมันยังไงในโจทย์ใหม่ๆยากๆที่เราคุยกันนะครับคือแต่ต้องบอกว่าไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเป็นโชคดีของเมืองไทยนะครับถ้าเราคุยกันเมื่อ8ปีที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทำให้เราเข็ดคือนั่นก็จะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆอันนี้รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยที่ตอนนี้ทุนสำรองอะไรของเราก็แข็งแรงเรายังมีรูมที่จะกู้ได้อีกถ้าเทียบกับประเทศอื่นอันนั้นผมก็เป็นผลพวงมาจากวิกฤตที่เราเรียนรู้จากปี97นะครับถ้าไปดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ property อะไรก็ไม่เคยมีใครถือดีเลยโชว์สูงๆแบบสมัยก่อน6 7 8เท่านะฮะก็11 1.51 กันหมดก็ยังเรียกว่าผมก็ในวิกฤตมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นถ้าเรารอดออกไปได้แต่ผมคิดว่ารอบนี้ดีล
ระยะสั้นก็คือทำไงให้เหมือนทุกประเทศที่ทำกันนะครับก็คือว่าทำอย่างไรให้ลุ้นว่าหลังโควิดแล้วประเทศยังไม่บอบช้ำจนเกินเยียวยานะครับซึ่งถามว่าเวลาเราพูดถึงหลังโควิดนี่คือเมื่อไหร่คือเราอาจจะคิดว่าเปิดเมืองแต่ผมคิดว่าหลังโควิดเราพูดจริงๆคือเมื่อมีวัคซีนนะครับเพราะวัคซีนมันคือ trust คือความเชื่อมั่นคือถ้าเมื่อไหร่ไม่มีวัคซีนธุรกิจที่มันจะเป็นเรื่องโซเชียลเรื่องอะไรที่คนออกมาเยอะๆซึ่งเป็นกิจกรรมของรวมถึงท่องเที่ยวด้วยนะครับมันไม่น่าจะมาไม่น่าจะคือมันไม่มี trust ขนาดนั้นในการที่คนออกมาใช้ชีวิตกันเต็มที่หรือใช้จ่ายกันเต็มที่ดังนั้นแต่วัคซีนความน่ากลัวเวลาดูข่าวก็คือตอนนี้ก็พูดกัน12เดือน18เดือนตรงนี้ผมเลยมันคิดว่าเป็นคริติคอลมากเลยว่าจบออกไปแล้วคือมันคงมี2ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมียุทธศาสตร์ใหม่อย่างไรนะแต่ไอ้ช่วงเนี้ยเราจะมียุทธศาสตร์ยังไงที่เราออกไปแล้วเราไม่ถึงกับแบบขาหักแขนขาดขาเป๋จนเดินไม่ได้ครับจะถามพี่โจอยู่เลยว่าเราจะรอดถึงวันนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็พี่โจอยู่ในแวดวงธุรกิจเนี่ยนะครับได้เจอผู้คนหลากหลายวงการเห็นการปรับตัวอะไรที่น่าสนใจทั้งในระดับองค์กรธุรกิจในระดับผู้ประกอบการหรือในระดับประชาชนทั่วไปในการรับมือกับโจทย์ยากๆอย่างโควิดรอบนี้ครับผมคิดว่าคืออันนี้ผมว่าทุกสำนักเขียนมันกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทระดับโลกที่ปรึกษา McKinsey BCG อะไรเขียนคำเดียวเลย Cash is King นะฮะคือเวลาเขาให้แนะนำทุกไม่ว่าจะเป็นกี่ประเทศก็ตามกี่สำนักก็ตามคือ cash is king ทั้งสิ้นนะครับ cash is king ผมว่ามันมีการตัวในระดับตัวใครตัวมันก็คือว่าอย่างพวกน้องๆที่ทำ SME หรือพวกนี้เขาต้องพยายามตั้งแต่ลดต้นทุนลดเงินเดือนตัดสต็อกขายขาดทุนออกไปยืดหนี้ยืดกับแบงก์ได้ก็ยืดกับค่าเช่าที่ได้ก็ยืดคือทุกคนนี้ก็พยายามจะแต่ละคนคงมีระยะเวลาไม่เหมือนกันแต่ถ้าพยายามทำให้ได้เมื่อจบแล้วยังเหลือออกซิเจนพอที่จะเดินต่อได้ครับไม่ขาดใจตายไปก่อนผมว่า cash is king ในมุมใหญ่ของประเทศก็รัฐบาลก็พยายามทำอยู่นะก็คืออัดฉีดเงินเข้าไปมีเรื่องของวงเงินกู้พิเศษซอฟโลนอะไรเข้ามาผมคิดว่าทุกคนตอนนี้ก็ใช้เอาระยะสั้นไว้ก่อนทั้งสิ้นนะยังคงไม่มีใครคิดจริงๆว่าหลังจากนั้นจะคืออะไรของเราแล้วคนไม่มีแคชเอาไงครับคนมีแคชเนี่ยแคชจริงแต่คนไร้แคชเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงในโลกตอนนี้คนไร้แคชนี่ไม่อันนี้คือปัญหาใหญ่เลยครับเพราะว่ามันเกิดอย่างกระทันหันมากมันไม่ได้มีwarning อะไรว่าเดี๋ยวค่อยๆลงนะจาก100เป็น90เป็น80เป็น70ทุกคนปรับตัวได้คือวันที่เกิดเหตุมันก็คือ100ปั๊บ0เลยคือคนที่ไม่ได้เตรียมเอาฝั่งเอเชียยังดียังมีเงินเก็บนะครับเพื่อนผมที่อยู่อเมริกาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรอันนั้นหนักไปเลเวล1ซึ่งคนไม่มีแคชเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆว่าจะมีมันถึงจะเกิดมันจะกระบวนการไอ้เนี่ยที่เราเรียกว่า useless card หรือคนว่างงานแอบแฝงหรือว่างงานทางตรงจำนวนจริงมันเริ่มแล้วแหละเอาตั้งแต่คนที่ไม่ได้มีประกันสังคมตอนนี้ก็มหาศาลมากนะที่อาจจะตกงานกระทันหันผมเพิ่งฟังอาจารย์ชาติพูดอย่างแคดดี้ทั้งวงเลยเงี้ยยกตัวอย่างที่อาจารย์ชาติเข้าไปเยี่ยมชุมชนมาก็อยู่ในสภาวะที่เหมือนต้องหาทางรอดไปวันๆนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้คนที่แต่ทำไงให้ผมคิดว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่คุยกับผู้ใหญ่คือว่าตอนนี้คนเริ่มหิวน้ำฮะแต่ถ้ากินน้ำทะเลไปเนี่ยอันนี้ผมก็ไตพังคืออันนี้จะหนักมากกินน้ำทะเลคืออะไรคือเงินกู้นอกระบบคือในไม่ช้าหรือว่าช่วงนี้คนก็เริ่มใช้บริการเงินกู้นอกระบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาจริงของภาครัฐที่แจก 5,000 บาทก็เขาก็ขายลดกันเหลือ 3,500 กันทั่วหน้ากันอยู่แล้วแต่เงินกู้นอกระบบเมื่อไหร่ที่คนเดือดร้อนเขาจะไม่มีแคชอย่างที่อาจารย์ปกป้องบอกเขาจะวิ่งไปกินน้ำทะเลฮะอันนี้คือผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ผมไม่รู้ว่าถ้าจะมีมาตรการอะไรช่วงนี้ได้ก็คือเรื่องเงินกู้นอกระบบเลยฮะเพราะเมื่อไหร่ที่เขาไปกินน้ำทะเลนั่นแล้วเนี่ยไตพังฮะคือหลังจากนี้ก็ผมว่าภาคนั้นก็จะพังไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายอะไรเล็กๆน้อย SME ตัวเล็กอะไรที่ไปเงินกู้นอกระบบนะครับครับผมชวนอาจารย์วีรยุทธ์คุยต่อครับอาจารย์วีรยุทธ์เพิ่งเขียนบทความเรื่องอย่าอัดฉีดเงินเพื่ออดีตต้องอัดฉีดอนาคตนะครับอาจารย์ชี้3จุดอันตรายในภาวะทวิวิกฤตก็คือภาวะวิกฤตโรคบวกกับวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจุดอันตรายในระยะสั้นว่าตอนนี้เราได้ยินคำพูดเยอะนะครับเรื่องบาซูก้าการคลังหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินการคลังแบบขยายตัวอาจารย์เขียนเตือนไว้บอกว่าจะใช้บาซูก้าเนี่ยต้องระวังไม่ให้บาซูก้ากลายพันธุ์กลายเป็นบาซูก้าประชารัฐต้องระวังไม่ให้เป็นกามิกาเซ่พาคนทั้งประเทศตายหมู่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนส่งเสริมไม่ใช่มีแค่บาซูก้าแต่ต้องส่งเสริมให้เป็นบั้งไฟในแต่ละจังหวัดอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยแล้วก็เล่าต่อซะหน่อยครับว่าถ้าเราจะไม่ปล่อยให้วิกฤตรอบนี้มันเกิดแล้วมันสูญเปล่าไปเราต้องเตรียมตัวเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างครับขอเสริมพี่โจ้นิดนึงนะครับเรื่องที่วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤต2540ยังไงเพราะนี้จะมีผลต่อการมองภาพรวมแล้วก็การแก้ปัญหาด้วยผมคิดว่าประเด็นนึงที่สำคัญคือเราต้องมองว่าใครที่มีแนวโน้มเป็นผู้รอดชีวิต
จากวิกฤตครั้งนี้นะครับซึ่งตอนวิกฤต2540เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องค่าเงินแล้วพอค่าเงินมันลดเนี่ยโดยปริยายมันก็มีผู้ที่รอดชีวิตก็คือธุรกิจที่พึ่งพาการส่งออกก็จะได้เปรียบเดิมเนี่ยก็มีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้วพอค่าเงินบาทลดด้วยเนี่ยก็เลยยิ่งกระตุ้นให้เกิดการส่งออกมากขึ้นแต่การส่งออกเนี่ยมันมีหลายเซกเตอร์ของมันใช่ไหมครับกระจายตัวดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็อุ้มเศรษฐกิจประเทศไทยให้กลับมาได้ทั้งระบบในเวลาไม่นานมากแต่วิกฤตครั้งเนี้ยมันมีลักษณะชัดเจนว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์กับเซกเตอร์ที่แทบจะล้มหายตายจากไปเลยเซกเตอร์แต่รอบนี้เราเห็นว่าเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่ไม่กี่อันเท่านั้นเองคือสินค้าอุปโภคบริโภคยารักษาโรคแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิตอลใช่ไหมครับดังนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เซกเตอร์ซึ่งจะทำให้การยกประเทศไทยกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยยากกว่าตอน2540ในแง่นี้เป็นเบื้องต้นนะครับยังไม่รวมกับว่าอาจจะมีบริษัทข้ามชาติในระดับโลกบริษัทเทคเฟิร์มมาเทคโอเวอร์ซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อไปนะครับว่าดังนั้นความซับซ้อนเนี่ยมันก็จะต่างจากวิกฤต2540แต่ถ้าถามว่าต้องทำอะไรระยะสั้นนะครับชัดเจนเลยว่าต้องเยียวยาความเดือดร้อนนะครับเป็นโจทย์เลยเพราะว่าหน่วยชีวิตของผู้คนมันเป็นหน่วยวันละส่วนธุรกิจเนี่ยจะเป็นหน่วย15วันหรือหน่วยเดือนว่าจะเอาเงินสดกระแสเงินสดมาหมุนยังไงแต่ว่าหน่วยชีวิตคนทั่วไปเนี่ยมันคือหน่วยวันเลยว่าจะอยู่รอดมีอาหารกินในแต่ละวันไหมเพราะว่างานมันหายไปซึ่งผมคิดว่าต้องระวังคือในทางนึงข้อดีคือทั้งโลกเนี่ยกลับมาคุยกันเรื่องบาซูก้าการคลังใช่ไหมครับหมายความว่าทั้งโลกตระหนักว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาเงินจากส่วนกลางหรือของรัฐเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มต่างๆของแต่ละประเทศอันนี้จะไม่มีใครเถียงกันเหมือนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะครับที่มาเถียงกันว่าควรจะลดงบประมาณไหมอะไรเงี้ยอันนี้ชัดเจนเป็นฉันทามติระดับโลกเลยว่าคุณต้องช่วยเหลือคนในประเทศคุณให้ฟื้นคืนชีพให้อยู่รอดมาได้เร็วที่สุดนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวจะได้คุยกันต่อไปนะผมคิดว่าแต่ละปัญหาเนี่ยเราต้องคิดโจทย์หลายๆข้อไปพร้อมกันเพราะว่าของไทยเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีเรื่องความเหลื่อมล้ำอยู่ใช่ไหมครับมันมีทั้งคนที่อยู่รอดรายวันได้คนที่อยู่รอดไปได้อีก1เดือนคนที่สามารถหาหน้ากากอนามัยได้ภายในแค่ยกหูโทรศัพท์แต่คนบางคนต้องนั่งรถเมล์ไปไกลไม่สามารถหาได้ผมคิดว่ามันบีบให้เรามองเห็นความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยชัดเจนขึ้นดังนั้นการเอาบาซูก้าการคลังไปยิงเนี่ยก็ต้องคิดถึงโจทย์นี้ไปในตัวด้วยคือเซนบาซูก้าเนี่ยมันเซนเหมือนกับอยู่มีนักรบแล้วก็ถือบาซูก้าอันใหญ่ใช่มั้ยครับปืนใหญ่มาแล้วก็ยิงเข้าไปหาจุดยิงว่าจะยิงไปที่ไหนแต่ยิงให้ต่อเนื่องยิงให้นานใช่ไหมครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะเสียโอกาสในการแก้ปัญหาอื่นๆอย่างเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการกระจายอำนาจที่เราสามารถทำไปได้พร้อมกันด้วยทุกคนไม่มีใครเถียงแล้วว่าประเทศเราควรจะคืนอำนาจหรือกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นนะควรจะลดความเหลื่อมล้ำทำไมเราไม่ถือโอกาสเนี้ยเอาบาซูก้ามาเปลี่ยนวิธีคิดให้มันกระตุ้นลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยในตัวนะครับผมก็เลยเสนอชวนในการต้นคุยสองระดับระดับหนึ่งก็คือโจทย์ระยะสั้นในแง่ของการใช้บาซูก้าเพื่อแก้โจทย์ระยะสั้นเนี่ยมันมีข้อควรระวังอะไรที่ต้องไม่ให้มันเปลี่ยนกลายพันธุ์อย่างที่เราชวนคุยไปก่อนนะครับกับโจทย์ที่2คือเพื่อไม่ให้มันเสียโอกาสในรอบนี้เราใช้บาซูก้าการคลังหรือการเงินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ใช้บาซูก้าไปเพื่อทำให้สเตตัสโคยังดำเนินไปอยู่ถ้าเกิดเราจะใช้บาซูก้าไหนๆก็ใช้มันแล้วเนี่ยจะถือโอกาสใช้บาซูก้าในทางที่มันปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมยังไงเช่นใช้บาซูก้าในทางที่มันช่วยลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับจะใช้มายังไงในแบบที่มันออกแบบนโยบายให้มันช่วยปรับเปลี่ยนอำนาจต่อรองระหว่างแรงงานกับทุนหรือว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบทุนนิยมไทยจากใช้ไปแล้วยิ่งผูกขาดมากขึ้นเป็นใช้ไปแล้วหรือใช้ยังไงให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นในตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์คิดโจทย์เรื่องบาซูก้าระยะสั้นและระยะยาวยังไงบ้างครับครับคือระยะสั้นเนี่ยจุดที่ต้องระวังก็คือรัฐราชการกับเรื่องของกลุ่มทุนใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐราชการเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบคือในแง่ปัจเจกนะครับผมก็มีเพื่อนเป็นข้าราชการหลายคนที่ตั้งใจทำงานช่วยเหลือประชาชนช่วงนี้แต่ทุกคนก็มองเห็นว่าพอดูทั้งระบบแล้วเนี่ยมันมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันไม่สอดประสานกันร่วมมือกันยากสุดท้ายก็เลยขาดประสิทธิภาพผมเลยคิดว่าประเด็นแรกที่ต้องจุดระวังอันตรายแรกเลยนะครับคือต้องระวังไม่ให้บาซูก้าที่เอามาใช้เนี่ยกลายเป็นเหมือนกามิกาเซ่พลีชีพตายหมู่เพราะว่าจุดสำคัญก็คืองบประมาณปี2564ที่กำลังจะเข้าสภาเนี่ยครับเราจะใช้กันเพื่ออะไรถ้ามันยังเป็นแบบเดิมเป็นโครงการแบบเดิมไม่ได้คิดถึงว่าโอ้โหโจทย์มันเปลี่ยนใหญ่มากแล้วเนี่ยตั้งแต่เรื่องการใช้งบประมาณนี่มันต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยเรียกว่าสังคายนาทั้งระบบเลยใช่ไหมครับว่าเอาปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วจะมาแก้กันยังไงอันเนี้ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเราก็อาจจะแค่รักษาระบบราชการเอาไว้แล้วก็กลายเป็นว่าคนที่เหลือก็ยังมีปัญหาความเดือดร้อนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นที่ผมเรียกว่ากามิกาเซ่ที่เป็นระเบิดพลีชีพที่คนญี่ปุ่นใช้นะครับคือตายหมู่กันหมดเลยส่วนอีกด้านนึงก็คือ
กลุ่มทุนมีปัญหาแต่ก็มีปัญหาไม่เท่ากันทุนเล็กทุนใหญ่เซกเตอร์นั้นเซกเตอร์นี้จะออกแบบยังไงไม่ให้มันไปเข้าทางใครมากเกินไปคือต้องมีวิธีคิดมีแพลตฟอร์มที่ทำให้มันมีการกระจายปัญหาให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมคือระวังเรื่องรัฐระวังเรื่องทุนให้ดีแล้วก็เอาบาซูก้าเนี่ยมาตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำที่ผมใช้คำว่าบ้างไฟก็คือเหมือนกับถ้าเราเห็นบ้างไฟนะครับที่แต่ละจังหวัดจัดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยมันจะมีวิธีเล่นมีวิธีการประกวดประขันอะไรเนี่ยคนละแบบแล้วก็มีความงดงามมีความสนุกกันไปเฉพาะตัวเพราะว่าบางพื้นที่นี่ชอบให้ทำใหญ่ๆอลังการบางพื้นที่นี่ทำเล็กๆแข่งกันให้มันวิ่งได้ไกลจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาวิธีคิดนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นไปในตัวเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันมีปัญหาไม่เท่ากันถ้าคุณคิดจะกรอบบาซูก้าการคลังและคุณไปกระตุ้นการก่อสร้างอย่างเดียวเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขามีโอ้สะพานถนนมากเกินไปแล้วเขาต้องการอย่างอื่นเขาต้องการโรงพยาบาลต้องการครูที่จะมาเพิ่มจำนวนนักเรียนบางพื้นที่อยากให้มีงานใหม่ๆไม่อยากเข้ามาทำงานกรุงเทพอย่างเงี้ยเราจะตอบโจทย์ยังไงถ้าเราคิดจากส่วนกลางอย่างเดียวเป็นบาซูก้ายิงเข้าไปนะครับสุดท้ายปัญหาเก่ามันก็ยังอยู่ดังนั้นผมเลยคิดว่าเราไม่ใช้เงินครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนเงินก้นถุงของประเทศไทยมันมโหฬารมันมหาศาลมากถ้าเราไม่ควรจะใช้เพื่อรักษาอดีตไม่ให้มันกลับมาเหมือนกับตอนก่อนวิกฤตโควิดนะครับแต่ว่ามองไปเลยว่าอนาคตเนี่ยเราต้องการอะไรเราอยากเห็นประเทศไทยมุ่งไปทางไหนแต่ละพื้นที่เขาอยากมุ่งไปทางไหนเขาอยากเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเขาไปทางไหนแล้วก็พยายามออกแบบให้ตรงกับความต้องการตรงนั้นครับครับผมชวนอาจารย์ต้นคุยต่อในโจทย์เชิงโครงสร้างใหญ่ของเศรษฐกิจไทยนะครับอันแรกก็คือโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำอีกอันนึงคือโจทย์เรื่องการผูกขาดวิกฤตโควิดรอบนี้เป็นโอกาสที่ทำให้เราปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดการผูกขาดได้ยังไงบ้างหรือมันจะยิ่งทำให้คือโดยสภาพธรรมชาติมันทำให้สองอย่างเนี้ยยิ่งหนักหนาสาหัสขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นโจทย์มันก็ยิ่งยากอย่างที่อาจารย์ต้นบอกเหมือนกันว่าไม่ใช่แค่วิกฤตรอบนี้มันหนักอย่างเดียวแต่ว่าวิธีแก้วิกฤตมันก็ยากขึ้นกว่าสมัยวิกฤตเดิมๆที่เราเคยเจอมาด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ปัญหาภายในด้วยคือพอพูดผูกขาดเนี่ยมันมีปัญหาระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีหลายคนมองว่าโอ้โหเกิดวิกฤตขนาดนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเครื่องบินไม่ได้เนี่ยทุนนิยมจะล่มสลายไหมแต่ถ้าเราไปดูในแต่ละเซกเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าtech firm บริษัทที่ทำเทคโนโลยีใหญ่ๆระดับโลกนะครับโดยเฉพาะในฝั่งอเมริกาเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับ Amazon นี่จ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 200,000 คนแล้วนะครับในระหว่างไม่กี่เดือนที่ผ่านมาHuawei ก็ยังทำกำไรไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับโปรแกรมที่เราใช้กันอย่าง Zoom อย่าง Slack เนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นที่รู้จักตอนนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัย4ที่จำเป็นที่แต่ละบ้านแต่ละบริษัทธุรกิจจะต้องเอามาใช้ใช่มั้ยครับดังนั้น tech firm ก็เลยก้าวกระโดดมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตข้ามธุรกิจไปด้วยเพราะหลังจากนี้หน่วยงานราชการองค์กรระหว่างประเทศแม้แต่โรงเรียนหรือร้านค้าก็ต้องเอามาใช้ระบบดิจิตอลเพย์เมนต์ใช้ระบบการทำงานผ่านดิจิตอลมากขึ้นดังนั้นเทคเฟิร์มระดับโลกเนี่ยมีแนวโน้มจะเติบโตและผูกขาดและขยายอิทธิพลข้ามธุรกิจไปด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นและจะกระเทือนกับไทยแน่นอนเพราะเวลาเราพูดกันถึงเทคเฟิร์มเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องอย่างสิทธิส่วนบุคคลการแข่งขันในตลาดจะทำยังไงนวัตกรรมจะสร้างใหม่ๆได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ว่าคิดแค่กรอบไทยอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องไปเข้าใจการเปลี่ยนแปลงระดับโลกด้วยดังนั้นระยะสั้นนะครับผมเลยคิดว่าระยะสั้นไม่ต้องคิดมากเยียวยาประชาชนนะครับแต่ระยะกลางระยะยาวเราต้องกลับมาคิดแล้วว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปทางไหนซึ่งเดี๋ยวคงจะได้คุยกันต่อในอีกหลายประเด็นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเทคเฟิร์มกับการขึ้นการควบรวมกิจการซึ่งเคยเกิดขึ้นครั้งสำคัญตอนปี2540ใช่ไหมครับก็มีแนวโน้มจะกลับมาอีกเพราะว่ามีการประเมินแล้วว่าต่อให้มีคนเจ็บตัวเยอะแต่ว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็มีบริษัทใหญ่ๆอยู่ประมาณ1ใน4เลยทีเดียวที่ยังถือเงินสดเอาไว้มาโหฬารและพร้อมที่จะเข้าไปซื้อกิจการเมื่อวิกฤตมันค่อยๆผ่อนคลายเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าเพื่อลดปัญหาเรื่องซัพพลายเชนดังนั้นขึ้นการควบรวมกิจการก็มีแนวโน้มจะกลับมาแน่นอนแล้วก็จะผูกขาดไหมก็ต้องคิดต่ออีกรอบนึงดังนั้นเชื่อมโยงโลกกับไทยมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับครับอาจารย์ต้นพูดถึงระบบทุนนิยมที่จะเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์ต้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองตอนนี้ในแวดวงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยเขาถกเถียงกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ยังไงวิกฤตรอบนี้มันจะเปลี่ยนทุนนิยมเปลี่ยนโลกาภิวัตน์เปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจไปสู่โลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนยังไงบ้างครับครับตอนนี้นักวิเคราะห์หรือนักวิชาการในต่างประเทศนี่กังวลมากนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้จะเปลี่ยนจากภาวะโลกาภิวัตน์ globalization ทั้งในเชิงการผลิตแล้วก็เชิงการค้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กลับไปเป็นทุกประเทศเป็นชาตินิยมคือชาตินิยมทั้งในทางเศรษฐกิจชาตินิยมทั้งในทางการเมืองว่าง่ายๆคือจาก global ไปเป็น national เลยทั้งในเรื่องเศรษฐกิจทั้งในเรื่องการเมืองแต่อีกหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยมองว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นการผลิตเนี่ยแน่นอนแต่ละประเทศพยายามจะปรับเปลี่ยนจากที่เคยพึ่งพา supply chain จากจีนก็อาจจะคิดมากขึ้นละว่าจะทำยังไงที่จะให้มันปลอดภัยลดความเสี่ยงในอนาคตแต่การที่จะมาผลิตทุกอย่างในประเทศภายในชั่วข้ามคืนภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้
ดังนั้นหน่วยที่มันจะกลับมาผมมองว่ามันจะเป็นหน่วยภูมิภาคหรือ regional มากกว่าทั้งในเชิงการเมืองแล้วก็ในเชิงเศรษฐกิจนะครับที่ชัดเจนก็คือ supply chain เนี่ยน่าจะเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยระดับโลกเปลี่ยนมาเป็นหน่วยระดับภูมิภาคละคนจะเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดวิกฤตต่อไปในอนาคตซึ่งคาดเดายากเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมี supply chain ที่สามารถเคลื่อนไหวอยู่ได้ภายในระยะใกล้ๆนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลางยุโรปตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะคิดเป็นหน่วย global และหาต้นทุนที่ต่ำที่สุดเหมือนตอนก่อนวิกฤตโควิดครับเอ๊ะผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ปกป้องเลยครับเสียงหายครับเสียงอาจารย์ปกป้องหายครับทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมนะครับได้ยินเลยครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับแต่ไหนๆกลับมาแล้วชวนคุณธนาธรคุยเลยครับเมื่อสักครู่อาจารย์วิรยุทธ์บอกว่าต้องระมัดระวังไม่ให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจากบาซูก้ากลายเป็นบาซูก้าประชารัฐนะครับก็เลยอยากจะถามคุณธนาธรว่าถ้าคุณธนาธรมีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศและตั้งโจทย์และจัดการในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดแล้วก็ในการสร้างเศรษฐกิจไทยใหม่หลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยคุณธนาธรจะมีนโยบายมีการตั้งโจทย์มีวิธีการจัดการแตกต่างจากสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ยังไงบาซูก้าอนาคตใหม่หน้าตาเป็นไงครับขอบคุณครับอาจารย์ปกป้องครับผมคิดว่า2เรื่องก่อนเอาเรื่องแรกภาพรวมก่อนผมว่าการจัดการของภาครัฐปัจจุบันมันไม่มีเอกภาพใน3มาตรการก็คือมาตรการคือมาตรการที่จะจัดการกับโคโรนาไวรัสในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมี3มาตรการที่ออกมาแล้วเป็นเอกภาพกันนั่นก็คือมาตรการสาธารณสุขอันดับที่1อันดับที่2ก็คือมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบและอันดับที่3ก็คือมาตรการsocial distance หรือว่ามาตรการที่รักษาระยะห่างทางสังคมนะครับ3มาตรการเนี่ยมันต้องออกมาคือคิดทีเดียวคิดให้เป็นเอกภาพแล้วออกมาพร้อมกันแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ3มาตรการนี้มันไม่ได้ออกมาพร้อมกันต่างคนต่างออกต่างตัวต่างออกมาจึงทำให้เห็นความไม่สอดคล้องกันของผู้คนดังนั้นถ้าจะทำอะไรที่แตกต่างกันหนึ่งอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันต้องคิดให้เป็นระบบมากกว่านี้คิดในเชิงองค์รวมมากกว่านี้ให้3มาตรการนี้มันออกมาพร้อมกันสนับสนุนเกื้อกูลกันและเป็นพลังกันนะฮะนี่คืออันดับที่1ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องกรอบงบประมาณ2ล้านล้านบาทที่เราพูดกันกรอบงบประมาณ2ล้านล้านบาทคงต้องเอามาใช้2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่ใช้ในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็คือช่วงนี้กับอีกช่วงนึงก็คือช่วงฟื้นฟูช่วงฟื้นฟูประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเหมือนที่คุณธนากล่าวเมื่อสักครู่ก็คือช่วงฟื้นฟูเนี่ยคุณต้องคอนเทนโคโรนาไวรัสให้ได้ก่อนคือจัดการการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสให้ได้มันถึงจะเริ่มกลับมาฟื้นฟูประเทศได้ดังนั้นงบประมาณเนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนนึงสำหรับจัดการการแพร่ระบาดในช่วงการแพร่ระบาด
อีกช่วงหนึ่งก็คือฟื้นฟูประเทศหลังจากการแพร่ระบาดแล้วช่วงนี้เอาช่วงนี้ก่อนเอาช่วงจัดการการแพร่ระบาดก่อนช่วงของการจัดการการแพร่ระบาดนะครับเอาในระบบก่อนในระบบในเชิงเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่จำเป็นต้องทำสำคัญมากมี2ตัว1ก็คือรักษาสภาพการจ้างงานไว้ให้ได้2ก็คือการรักษา productive capacity หรือพูดง่ายๆก็คืออย่าทำให้บริษัท SME ล้มละลาย2ตัวนี้เป็น1ด้านการจะทำให้คนไม่เลิกจ้างทำยังไงได้นะครับอาจารย์ปกป้องครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนได้ไหมครับพอดีผมเตรียมเอกสารได้ไหมครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดหนึ่งใช่เลยครับแล้วต้องตอบ2โจทย์ว่าถ้าคุณธนาธรเข้าไปทำเพื่อไม่ให้คนตกงานกับให้ยังรักษาความสามารถในการผลิตของธุรกิจต่างๆไว้ได้เนี่ยหน้าตาของนโยบายจะเป็นยังไงที่คุณธนาธรออกแบบคิดไว้ครับผมครับผมตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับที่จอเดี๋ยวก่อนโอเคครับขึ้นไหมครับขึ้นหรือยังครับฮัลโหลยังไม่เห็นนะครับไม่ขึ้นเหรอครับหน้าจอผมมันขึ้นแล้วเดี๋ยวก่อนใช้ไม่เป็น ใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมพูดดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทางเชิงเทคนิคนะครับคือที่อเมริกานะครับมีการผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งผ่านกฎหมายออกมาเพื่อให้รัฐบาลมีเงิน2ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ2 trillion US dollar เนี่ยเอามาใช้มาตรการที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ในแพ็กเกจนี้ที่เขาเรียกว่า CARES Act เนี่ยนะครับ Corona Virus Aid Relief Economic Security Act 2020เนี่ยนะครับมันมีอยู่อันนึงเขาเรียกว่า PPP หรือ Paycheck Protection Plan หรือแผนปกป้องการจ้างงานซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2 350บิลเลียนหรือ 350,000 ล้านเหรียญมาตรการนี้เอาไปทำอะไรทราบไหมครับมาตรการนี้เนี่ยเอาไปสนับสนุนธุรกิจที่ไม่เลิกจ้างเขาเทียบการจ้างงานปีนี้กับเทียบการจ้างงานปีที่แล้วถ้าใครไม่เลิกจ้างเขาจะจ่าย 75% ของค่าแรงให้เลยเพื่อให้บริษัทที่เป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กไม่เลิกจ้างคือทำให้คนมีการนำอยู่ซึ่งเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรเพราะถ้าคนเลิกจ้างตกงานกว่าจะกลับเข้าไปสู่ระบบแรงงานอีกเนี่ยมันยากลำบากและใช้เวลาและในช่วงนั้นทั้งขวัญกำลังใจทั้งทักษะก็อาจจะหลุดหายไปอยู่บริษัทใหม่อาจจะต้องเสียเวลาในการรีสกิลเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นการทำให้คนไม่ตกงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากและใน2ล้านล้านเหรียญของสหรัฐอเมริกาใช้เงินถึง 350,000 ล้านนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 17% ของวงเงินทั้งหมดเนี่ยเอามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับคือเพื่อให้คนไม่ตกงานอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือการทำให้ SME ไม่ล้มละลายนะครับการทำให้ SME ไม่ล้มละลายเนี่ยคือการรักษา productive capacity ของสังคมไว้หรือกำลังการผลิตของสังคมไว้ถ้าบริษัท SME ล้มละลายจริงๆเนี่ยเครื่องจักรหรือธุรกิจก็เหมือนบ้านเหมือนกับรถยนต์ถ้าบ้านรถยนต์ไม่ได้ใช้ล้มละลายไปแล้วนะครับอยู่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผลิตไม่ได้ 2-3 ปีไอ้เครื่องจักรพวกนี้การจะฟื้นฟูมันนี่เสียทรัพยากรมหาศาลนะครับดังนั้นการรักษา SME ไม่ให้พังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นในระบบต้องทำ2เรื่องนี้ส่วนสำหรับแรงงานนอกระบบคนเล็กคนน้อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ไม่ได้รับการดูแลที่ไม่ได้รับการที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่ได้นะครับคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องเยียวยาและวิธีที่จะเยียวยาได้ดีที่สุดไม่ใช่วิธีการพิสูจน์ความจนอย่างที่ทำอยู่ 5,000 บาทเนี่ยต้องแข่งกันใครเขียนได้ดราม่ากว่ากันใครเขียนได้เศร้ากว่ากันถึงจะได้คนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ทุกคนและยิ่งทำให้คนมีคุณค่าต้องทำให้รู้สึกว่าคนนะครับมีพลังทุกคนมีเอกลักษณ์มีความสวยงามและสามารถเอาพลังออกมาใช้ได้ไม่ใช่เอาระบบที่ทำให้คนมาต้องดูถูกตัวเองอ่ะไอ้วิธีการพิสูจน์ความจนไม่ว่าจะแบบบัตรประชาพลังประชารัฐหรือแบบ 5,000 บาทก็ดีคือมันทำให้คนลดศักดิ์ศรีตัวเองเลิกเชื่อในคุณค่าของตัวเองไปผมคิดว่านี่เป็นปัญหาสำคัญมากดังนั้นวิธีการคนกลุ่มนี้ก็คือการระยะนะครับทีนี้โจทย์ยาวถ้าเกิดสมมติว่าเรา
เรากลับมาแล้วเราพร้อมจะลุยไปข้างหน้าพร้อมจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ไปข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจใหม่ในยุคหลังโควิดในภาพจินตนาการของคุณธนาธรเป็นยังไงแล้วเราจะทำมันได้ยังไงบทบาทของรัฐที่ควรจะเป็นเนี่ยคุณธนาธรเข้าไปเล่นการเมืองมาประมาณปีครึ่งแล้วมันเห็นศักยภาพรัฐและเห็นจุดอ่อนของรัฐแบบไหนรัฐไทยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมครับในการฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ในการสร้างเศรษฐกิจใหม่หลังจากโควิดด้วยรัฐไทยต้องปรับใหญ่ยังไงบ้างขอถือโอกาสถามส่วนที่สองครับเป็นส่วนที่สองก็คือการฟื้นฟูประเทศผมย้ำอีกครั้งว่าในวิกฤตครั้งนี้คือโอกาสครั้งที่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นโอกาสที่เรามีฉันทามติร่วมกันในสังคมว่าจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณก้อนมโหฬารเข้ามาจัดการนะครับกับอนาคตของเราสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำยังไงให้ตัวนี้งบประมาณก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งอาจารย์วีรยุทธได้พูดมาบางส่วนแล้วนะครับผมเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยไปข้างหน้าได้ไม่ใช่กลับไปเหมือนเดิมแต่กลับไปไกลกว่าเดิมได้ด้วยงบประมาณด้วยโอกาสด้วยวิกฤตครั้งนี้ก็คือการใช้งบประมาณตัวนี้เอามาสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีที่เป็นของเราเองนี่คืออันดับหนึ่งนะครับสร้างซัพพลายเชนใหม่ที่เริ่มจากการเอาปัญหาสังคมเป็นตัวตั้งเอาปัญหาสังคมเป็นตัวตั้งทำให้เกิดดีมานด์เอาดีมานด์นั้นมาสร้างอุตสาหกรรมมาสร้างซัพพลายเชนในประเทศนะครับซึ่งบางส่วนอยู่ในหนังสืออาจารย์วีรยุทธเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงจะได้คุยกันมากกว่านี้ว่าอุตสาหกรรมมันมีอะไรบ้างและแต่ละตัวจะเดินยังไงบ้างแต่อย่างแรกก็คืออย่าเอามันไปทิ้งแม่น้ำอย่าเอามันไปอุ้มคนรวยแต่เอามันมาสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทำให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีของเราเองอันดับที่สองก็คืออย่าให้มันมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพอย่าให้งบประมาณส่วนนี้มาลงที่กรุงเทพพัฒนากรุงเทพและปริมณฑลอย่างเดียวอย่าให้งบประมาณส่วนนี้มีผู้อำนาจตัดสินใจอยู่ที่กรุงเทพแต่กระจายไปให้คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่ได้รับฉันทามติมาจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเป็นผู้กำหนดการใช้เพื่อให้มันตอบสนองความต้องการของคนเพราะคนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบกับเสียงของประชาชนเอาอำนาจไปให้ท้องถิ่นเอางบประมาณไปให้ท้องถิ่นนี่คือเงื่อนไขที่ดีมากที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐตรงนี้อย่าให้คอขวดของอำนาจคอขวดของงบประมาณมาอยู่ที่กรุงเทพกระจายออกไปให้แต่ละต่างจังหวัดให้งบประมาณที่มากขึ้นให้อำนาจที่มากขึ้นเพื่อให้เขากำหนดอนาคตของเขาเองได้จากงบส่วนนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายโคโรนาไวรัสทำให้เราเห็นถึงความอ่อนแอของระบบสวัสดิการทางสังคมในประเทศไทยและถ้าเราอยากจะให้สังคมไทยเข้มแข็งไปได้มากกว่านี้วิธีที่สำคัญมากไม่ใช่วิธีแบบประชารัฐก็คืออัดเงินไปอัดการสนับสนุนไปที่เจ้าสัวโดยหวังว่าเมื่อเจ้าสัวแข็งแรงแล้วจะดึง SME ขนาดกลางขึ้นไปได้จะดึงขนาดเล็กขึ้นไปได้ดึงธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขึ้นไปได้คนจะมีงานทำคนจะเข้มแข็งมากขึ้นผมคิดว่าเรากำลังมองกลับกันทำยังไงให้คนข้างล่างเข้มแข็งในสังคมที่มันเปลี่ยนไปเร็วในสังคมที่เรียกร้องให้คนมีโอกาสในการลองผิดลองถูกเราจำเป็นต้องทำให้คนข้างล่างเข้มแข็งต้องมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีกว่านี้เพราะความเข้มแข็งของคนส่วนใหญ่ของสังคมคือความเข้มแข็งของสังคมดังนั้นผมเสนอหลักคิดใหญ่ๆไว้3เรื่องงบ2ล้านล้านในช่วงฟื้นฟูต้องเอามาสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีของประเทศที่จอบตอบโจทย์ต่อปัญหาสังคมได้งบต้องลงไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจเองซึ่งคนที่ตัดสินใจคือคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนบทเมืองกับชนบทและข้อที่3ก็คือเอามาสร้างสวัสดิการทางสังคมทำให้เซฟตี้เน็ตในบ้านเรารองรับคนได้ทั่วหน้าได้อย่างมีคุณภาพทำให้คนกล้าลองผิดลองถูกมากขึ้นทำให้คนอย่างน้อยที่สุดยังยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์3ข้อนี้ครับครับคุณธนาธรพูดถึงภาพของเศรษฐกิจไทยในฝันไว้เดี๋ยวตอนช่วงที่2เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะไปถึงภาพฝันทั้ง3นี้ยังไงทีนี้ถามคุณธนาธรนิดนึงก่อนที่จะชวนอาจารย์อามคุยต่อก็คือเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจใหม่ในยุคหลังโควิดนะครับทีนี้เศรษฐกิจกับการเมืองมันแยกกันไม่ออกการเมืองใหม่ที่มันต้องมาพร้อมกับเศรษฐกิจใหม่ในยุคหลังโควิดมันควรจะมีหน้าตาเป็นไงครับคือผมคิดว่าคือใน
เซนส์วันนี้เราพูดถึงเรื่องโมเดลการพัฒนาประเทศโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแต่ท้ายที่สุดมันหนีไม่พ้นเลยที่จะต้องพูดถึงเรื่องการเมืองเพราะอะไรเพราะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับ2ล้านล้านเนี่ยคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าจำเป็นจะต้องใช้บาซูก้าใหญ่ขนาดนี้แต่ที่มันถกเถียงกันเยอะแล้วผมคิดว่ายังถกเถียงกันไม่พอก็คือ how คือเอาไปใช้ทำอะไรมันไม่ใช่ if ว่าต้องใช้2ล้านล้านหรือเปล่าไอ้คำถามเรื่อง if เนี่ยมันจบไปแล้วทั้งในระดับประเทศไทยและในระดับสากลคำถามว่าต้องใช้ใหญ่มันจบไปแล้วคำถามคือ how และคำถาม how นี่เองที่เป็นปัญหาการเมืองซึ่งคนที่มีอำนาจจะได้จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเอาไปใช้ทำอะไรและนี่คือเรื่องที่เราเป็นกังวลเพราะอะไรเพราะทัศนคติของคนที่มีอำนาจเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้สัมผัสจากประชาชนฐานอำนาจฐานที่มาของอำนาจเขาไม่ได้มาจากประชาชนเขามาจากปืนและรถถังเขามาจากตุลาการฐานอำนาจเขามาจากกลไกขององค์กรอิสระต่างๆดังนั้นเขาไม่ต้องแคร์เสียงประชาชนทำไมเราถึงกล้าพูดอย่างนี้ในภาวะที่สังคมเรียกร้องว่าเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในภาวะที่สังคมกำลังเดือดร้อนประชาชนอดข้าวไม่มีอะไรจะกินคุณยังเอางบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอางบ 4,500 ล้านไปซื้อรถถังนะครับทำให้เกิดแฮชแท็กใน Twitter ที่กลายเป็นแฮชแท็กอันดับ1เนี่ยยานเกาะพ่องเนี่ยนะครับนึกออกมั้ยฮะคือเราทำร้ายจิตใจประชาชนขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยคำตอบก็คือเขาไม่ได้แคร์ไงเพราะประชาชนไม่ใช่ฐานที่มาของอำนาจของเขานะครับอย่าลืมนะครับเราเพิ่งพูดไปถึงรัฐถังแตก 5,000 บาทไม่มีจะจ่ายเนี่ย 4,500 ล้านสมมติ 5,000 บาท1ล้านคนใช้งบ 5,000 ล้าน 4,500 ล้านบาทดูแลคนได้ 900,000 คนนะครับเรากำลังพูดถึงงบประมาณที่ดูแลคนได้ 900,000 คนขนาดที่เรากำลังว่าโอ้ย 5,000 บาทมันไม่มีใช้ไม่มีตังค์พอจ่ายแต่พอประชุมครม.มารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นคนเดียวกับนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องเข้าครม.ให้ผ่านไอ้งบรถถังเดือนนี้ 4,500 ล้านขึ้นมานี่คือการเมืองดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าเราแยกกันไม่ได้ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างการแก้ปัญหาโคโรนาไวรัสระหว่างแผนฟื้นฟูประเทศหลังจากนี้กับปัญหาเรื่องการเมืองที่ผู้นำที่มีอำนาจทางการเมืองต้องมาจากประชาชนเพื่อให้เขาตอบสนองเสียงของประชาชนนะครับเราต้องปรับใหญ่รัฐไทยยังไงครับเพื่อให้รับมือกับวิกฤตรอบนี้ได้แล้วก็ไม่ทำให้วิกฤตครั้งนี้เสียเปล่า อย่างที่ผมพูดนะครับคือถ้าจะปรับใหญ่รัฐไทยเนี่ยผมคิดว่าการยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่กรุงเทพเป็นเรื่องที่สำคัญมากกรุงเทพคือคอขวดมามากเกินไปและนานเกินไปแล้วถ้าเรามองดูพีระมิดเนี่ยนะครับพอเราไปเจอปัญหาเรื่องนึงในต่างจังหวัดนะครับหรือที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งเรื่องเนี่ยมันแทบจะไม่มีเรื่องไหนเลยที่คิดแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยกระทรวงเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาผังเมืองออกแบบเมืองใหม่มันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายกระทรวงดังนั้นมองในแง่นี้ปัญหาเล็กๆคือปัญหาการจัดการน้ำในจังหวัดสกลนครยกตัวอย่างก็ต้องกลับมาถึงนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่มีอำนาจภายใต้โครงสร้างแบบนี้ภายใต้โครงสร้างอำนาจแบบนี้แม้แต่การจัดการน้ำแม้แต่การจัดการป่าแม้แต่การจัดการผังเมืองสักที่หนึ่งก็ต้องกลับขึ้นมาถึงนายกรัฐมนตรีคนเดียวเพราะโครงสร้างอำนาจรวมศูนย์แบบนี้แต่ถ้าเราจัดการใช้โอกาสนี้เป็นวิกฤตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิดเมืองเนี่ยให้อำนาจท้องถิ่นล่ะให้งบประมาณให้อำนาจเขาเพิ่มเพื่อให้เขาไปลงทุนในอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการรับมือต่อภัยพิบัติหรือโรคภัยอย่างเงี้ยให้ที่ท้องถิ่นเขาจัดการเองอำนาจอยู่ที่เขาเองได้ผมคิดว่าการแก้ปัญหาจะรวดเร็วฉับไวกว่าตอบสนองกับชุมชนมากกว่าแล้วที่สำคัญก็คือประชาชนไม่ต้องมาเดินขบวนที่กรุงเทพคุณเดินขบวนกันนู่นหน้าบ้านหน้าสำนักงานของนายกเทศมนตรีของพื้นที่ของคุณเพราะอำนาจอยู่ที่นั่นงบประมาณอยู่ที่นั่นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสในการปฏิรูประบบรัฐราชการครั้งใหญ่แต่ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลยถ้ารัฐของไทยนะครับยังควบคุมยังถูกควบคุมด้วยอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างนี้ไม่ได้อำนาจไม่ถ้ารัฐยังอยู่ภายใต้อำนาจที่ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนอย่างนี้การกระจายอำนาจยุติระบบราชการรวมศูนย์ที่กรุงเทพเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือเงื่อนไขแรกครับครับขอบคุณคุณธนาธรครับจากไทยไปโลกนะครับผมชวนอาจารย์อาร์มที่ติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใน2มหาอำนาจสำคัญของโลกคือจีนและอเมริกาตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปยังไงครับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองโลกเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงแล้วประเทศไทยต้องปรับตัวยังไงครับอาจารย์อามครับขอบพระคุณอาจารย์ปกป้องมากนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนกับหนังสือนะครับของอาจารย์ต้นนะครับที่พูดเรื่องเศรษฐกิจ 3-4 นะครับแล้วจริงๆแล้วผมว่าโจทย์ที่สำคัญมากเนี่ยนะครับว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับจากโควิด-19 นะครับตอนนี้หลายคนบอกว่าต่อไปเราจะมี2ยุคนะครับBC กับ AC นะครับสมัยก่อนเขาบอก BC คือ Before Christ AC คือ After Christ ตอนนี้ต้องเป็น Before Covid กับ After Covid นะครับครับแต่ว่าอาจารย์ครับผมว่าสั้นๆ3ข้อครับที่มันเปลี่ยนอย่างมากนะครับคือผมว่าหนังสือของอาจารย์ต้นเนี่ยที่สำคัญนะฮะคืออาจารย์วีรยุทธเนี่ยชวนเราร่วมเขาเรียก redefine ศัพท์เดิมๆที่เราเคยได้ยินใช่มั้ยครับอาจารย์ต้นชวนเรา redefine ทุนนิยม redefine ชาตินิยม redefine โลกาภิวัตน์นะครับแล้วผมว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นตัวเร่งนะครับให้เราต้องเผชิญหน้านะครับกับโจทย์สำคัญเนี่ยก็คือคำพวกนี้นะครับเราโลกของเราเนี่ยจะ redefine มันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมว่ามันเป็นการต้อง redefine โลกาภิวัตน์แล้วเรากำลังจะเห็นว่าโลกาภิวัตน์เดิมเนี่ยนะครับที่อาจารย์ต้นเคยพูดว่ามันเป็น hyper globalization นะครับมันจะทวนกระแส hyper globalization นะครับเมื่อกี้อาจารย์วีรยุทธบอกว่าตอนนี้นะครับหลายๆประเทศเริ่มพูดถึงการพึ่งพิงเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับระบบห่วงโซ่โลกนะครับห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่การผลิตโลกมันถูกกระทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปลุกกระแสนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นทั้งวิกฤตด้วยนะครับแต่อีกอันนึงมันก็คือเป็นโอกาสคือมันเป็นช่องให้เปิดกว้างที่อาจจะนำไปสู่นะครับ golden age ของ globalization อย่างที่อาจารย์วีรยุทธพูดไว้ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือการทวนกระแสโลกาภิวัตน์เดิมทวนกระแส hyper globalization นะครับอันที่2นะครับผมเรียกว่าเป็นการทวนกระแสทุนนิยมเหลื่อมล้ำนะครับผมยังไม่อยากจะใช้คำว่าทุนนิยมผูกขาดนะครับเพราะว่าเห็นด้วยกับอาจารย์วีรยุทธว่ามันจะมีประเด็นซับซ้อนขึ้นมาเพราะว่ากลายเป็นว่าในท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เนี่ยบริษัทเทคโนโลยีอาจจะยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะยิ่งผูกขาดได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าประเด็นที่ขึ้นมาชัดเจนตอนนี้ทั่วโลกนะครับก็คือเราจะจัดการกับคนยากจนยังไงความเหลื่อมล้ำยังไงนะครับแล้วยิ่งวิกฤตมันหนักนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญขึ้นแล้วมันก็อาจจะนำกลับไปสู่ไอเดียใหม่ๆนะครับที่เดิมเนี่ยท้าทายวิชาการกระแสหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ universal basic income นะครับหรือแม้กระทั่งในสหรัฐเนี่ยการดีเบตเรื่อง universal healthcare นะครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผมว่าเป็นการredefine ระเบียบโลกเดิมนะครับก็คือเราบอกว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวเร่งฮะโควิด-19 จุดจบนะครับของการนำของสหรัฐผมย้ำอีกทีประโยคนี้นะครับจุดจบของการนำของสหรัฐไม่ได้คือจุดจบของสหรัฐนะครับผมคิดว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่เราประมาทไม่ได้นะครับสหรัฐมีความเข้มแข็งมากนะครับในทางนวัตกรรมนะครับสหรัฐก็คงจะยังสามารถจะจัดการได้แต่ว่านะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีประเทศอื่นมาบาลานซ์สหรัฐมากขึ้นนะครับซึ่งอันนึงที่เราคงจะเห็นชัดเจนมากขึ้นก็คือจีนนะครับจากการที่ผมคิดว่าจีนสามารถที่จะจัดการกับโควิด-19 เนี่ยนะครับได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เริ่มที่กลับสู่กระบวนการฟื้นฟูขณะที่ตอนนี้ผมคิดว่าในสหรัฐเนี่ยเผชิญวิกฤตหนักนะครับในหลายมิติเลยภายในประเทศอาจารย์อามครับอาจารย์บอกว่าเป็นจุดจบของการนำของสหรัฐแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนของการนำของจีนยังไงครับคือผมคิดว่าต้องระวังตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเป็นจุดจบของการนำสหรัฐแต่ว่าไม่ใช่จุดจบของสหรัฐนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าคงไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการนำของจีนนะครับเพราะว่าจีนคงไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งนะครับคงไม่ใช่โลกที่เป็นจีนเป็นผู้นำเพราะว่าอาจารย์ปกป้องครับครั้งนี้ผมคิดว่าจีนก็เผชิญความท้าทายมากนะครับน่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่หนักหนาสาหัสมากที่สุดอันนึงในประวัติศาสตร์จีนเราเห็นแล้วตัวเลข GDP จีนเนี่ยติดลบนะครับ 6.8% แล้วในไตรมาสแรกแล้วก็มันกระทบเพราะว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้พึ่งภาคบริการนะครับมากขึ้นเยอะ
พึ่งการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นเยอะนะโควิด19เนี่ยมันกระทบภาคเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับแต่หมายความว่าผมคิดว่าจีนจะไม่ได้ถึงจุดที่จะล้มเหลวหรือจะมีวิกฤตหนักแล้วก็บางทีเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าวิกฤตในจีนเนี่ยนะครับอาจจะเทียบกับประเทศอื่นนะครับอาจจะไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะถ้าตอนนี้มองวิกฤตที่เราบอกว่ามันระบาดหนักนะครับในตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการบาลานซ์ครับอาจารย์ปกป้องไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการของจีนนะครับมาเป็นคนนำเดี่ยวแทนสหรัฐขณะเดียวกันก็ไม่ใช่จุดจบของสหรัฐนะครับเป็นจุดจบของการนำเดี่ยวนะฮะของสหรัฐก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการบาลานซ์ระหว่างสองขั้วมากขึ้นก็คือพลังของสหรัฐเนี่ยครับผมคิดว่ามันลดลงนะครับขณะที่พลังของจีนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทะยานขึ้นมาเร็วแบบสมัยก่อนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่จีนจะล้มเหลวหรือจะวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่จุดที่เราจะเห็นทั้งสองมหาอำนาจเนี่ยนะครับบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับในระเบียบโลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะนามครับถ้าเกิดเรามาดูเจาะไปในแต่ละประเทศเนี่ยถ้าผมจะชวนคุยว่าแล้วโจทย์ของจีนและสีจิ้นผิงคืออะไรโจทย์ของอเมริกาและโดนัลด์ทรัมป์หรือคนที่จะมาต่อจากโดนัลด์ทรัมป์มันคืออะไรผมคิดว่าเราอยากจะชวนมองครับอาจารย์ดีเบตในสหรัฐกับในจีนตอนนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เดี๋ยวเรามาชวนคุยด้วยว่าดีเบตในไทยควรจะเป็นยังไงนะครับดีเบตในสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสารเนี่ยจะเห็นว่าดีเบตหลักก็คือจะเปิดเมืองจะปิดเมืองนะครับแล้วก็เพราะว่าพอปิดเมืองเนี่ยเราบอกว่ามันกระทบเศรษฐกิจสหรัฐมหาศาลด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่เป็นเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับพึ่งภาคเอกชนนะครับสูงนะครับแล้วก็สวัสดิการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในหลายระบบนะครับขณะที่เราบอกว่าถ้าเราดูนะครับตอนนี้สหรัฐเผชิญความท้าทายสูงมากนะครับวิกฤตนี้กำลังจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะนำไปสู่วิกฤตสังคมนะครับแล้วก็อาจารย์ปกป้องครับผมคิดว่าปีนี้นะครับสิ้นปีเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันทำให้เกิดความผันผวนทางการเมืองสูงมากนะครับในสหรัฐแต่เดิมเนี่ยผมเคยที่จะทำนายนะครับว่าสงสัยวิกฤตนี้นะครับทรัมป์คงจะอยู่ต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเผลอๆอาจจะไม่จริงนะครับอาจารย์เพราะว่ากลายเป็นว่ากระแสชาตินิยมกระแสคนสนับสนุนทรัมป์ก็อาจจะขึ้นมานะครับขณะเดียวกันเมื่อมีการจำกัดการเดินทางนะครับจำกัดการออกไปข้างนอกนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดการเลือกตั้งยังไงหรือถ้าจะจัดการเลือกตั้งเนี่ยจะมีการซัพเพรสการออกไปเลือกตั้งของประชาชนหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทรัมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเมืองเนี่ยก็จะยังค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากนะครับในสหรัฐแต่ถ้าเรามาดูดีเบตในจีนนะครับอาจารย์ปกป้องเราจะเห็นว่าดีเบตหลักในจีนเนี่ยนะครับมันเป็นดีเบตที่เมื่อกี้ทั้งพี่โจนะครับทั้งคุณธนาธรนะครับทั้งอาจารย์วีรยุทธ์เนี่ยได้ชวนพูดก็คือจะทำยังไงที่จะใช้โควิด19เนี่ยนะครับเป็นตัวสร้างฐานการเติบโตใหม่หรือตัวสร้างฐานนะครับสำหรับอนาคตนะครับแล้วในจีนเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูวงนโยบายเนี่ยมันจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมีความเห็นร่วมในวงนโยบายในสังคมก็คือใช้โควิด19เนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปในทางดิจิตอลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะครับในสังคมเศรษฐกิจของจีนในทุกมิตินะครับเมื่อกี้ผมเห็นพี่โจเคยเล่านะครับบอกว่าสมัยก่อนเรามีวิกฤตนะครับน้ำท่วมแล้วก็ขุดคลองนะครับตอนนี้คนจีนนะครับในเมืองจีนเขาบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยในเมืองไม่ต้องขุดคลองแล้วแต่เมืองต้องมีก้อนเมฆก้อนเมฆของเขาก็คือระบบคลาวด์นะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตอนนี้เราไม่ใช่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในสะพานในถนนและนะครับแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 5G โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็จะเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงของจีนในลักษณะนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็เห็นเช่นเดียวกันในสหรัฐนะครับก็คือการนวัตกรรมใหม่ๆอย่างรวดเร็วของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐนะครับแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นการนำของภาคเอกชนภาคบริษัทเทคขณะที่ในจีนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระแสที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันในสังคมแล้วก็ในวงนโยบายมากที่จะใช้โควิด19เนี่ยเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านหลายอย่างครับที่จีนเนี่ยเขาก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจใหญ่
ประเทศไทยก็เอากับเขาด้วยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทีนี้พอเรามาอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ครับการคิดโจทย์เรื่อง grand strategy เรื่องแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ๆมันยัง valid อยู่ไหมครับแล้วเราต้องคิดใหม่เรื่องแผนยุทธศาสตร์ยังไงแล้วมันยังมีความหมายอยู่ไหมในโลกทุกวันนี้ครับครับจริงๆหนังสืออาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยก็คือหนังสือที่พูดเรื่องยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบมากเลยก็คือประโยคนึงในหนังสือที่อาจารย์บอกว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันคือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญนะครับคือเป็นเรื่องของการจัด priority แต่ว่าผมคิดว่าเวลาคนไทยเราพูดยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเรากลับไปคิดยุทธศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะอาจารย์คือเราคิดว่ายุทธศาสตร์มันเป็นแผนนะครับที่มันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องฟิกซ์อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นแผนที่ไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรคือลำดับความสำคัญอะไรคือจุดที่ผมมักจะเรียกนะครับว่าเป็นบุญเก่าแล้วก็อะไรที่จะเป็นบุญใหม่คือจุดเติบโตใหม่นะครับของประเทศต่อไปในเมืองจีนเนี่ยจันเวลาเขาพูดถึงยุทธศาสตร์เนี่ยเขาพูดถึงคำสามคำนะครับอาจารย์คำแรกเนี่ยเขาบอกว่าก็คือทิศทางใช่ไหมเขาบอกว่าเราจะไปไหนเนี่ยต้องมีทิศแล้วว่าเราจะไปไหนเราจะไปกรุงโรมเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าจะไปกรุงโรมนะครับคำที่สองเนี่ยก็คือถนนใช่ไหมเราบอกว่าจะไปกรุงโรมนี่ถนนทุกเส้นอาจจะไปถึงกรุงโรมหมดนะครับแต่ว่าเส้นหนึ่งอาจจะใช้เวลา5วันเส้นหนึ่งใช้เวลา1สัปดาห์เส้นหนึ่งใช้เวลา3เดือนนะครับแล้วถนนเส้นทางเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์มันเปลี่ยนไปได้ตามคอนเท็กซ์นะครับเปลี่ยนไปได้ตามเศรษฐกิจการเมืองของแต่ละประเทศแต่ว่ามันมีอันที่3ด้วยนะครับที่เราต้องพูดกันก็คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือซึ่งอันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนคิดว่าโควิด19เนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับให้เราคิดถึงเครื่องมือใหม่ๆนะครับในเมืองจีนเครื่องมือเนี่ยสมัยก่อนเขาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 5.0 นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 5G นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับเหมือนเราจะไปไหนเราจะนั่งรถหรือเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเราจะขึ้นเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาอาจจะไม่ใช่ยุทธศาสตร์เท่ากับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะครับผมคิดว่ายุทธศาสตร์ต้องประกอบด้วยการเข้าใจคอนเท็กซ์ของประเทศต้องประกอบด้วยการมีพื้นฐานนะครับข้อมูลพอสมควรที่จะบอกว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจริงๆแล้วยุทธศาสตร์ต้องยืดหยุ่นนะครับคือทิศทางใหญ่เนี่ยเข็มทิศเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนคือรู้ว่าไปทิศไหนแต่ว่าเส้นทางแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยผมคิดว่าต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องเศรษฐกิจสามสีเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับประเทศไทยจะไปต่อยังไงในช่วงแรกเนี่ยวิทยากรทั้ง4ท่านได้ให้ภาพเรานะครับว่าสภาพความจริงที่รอเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิดเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่ภาพที่น่าชมนักนะครับมีอะไรท้าทายให้เรารออยู่อีกเยอะเลยนะครับกระแสโลกเปลี่ยนยังไงนะครับอะไรเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเผชิญนะครับบางท่านหลายท่านก็ให้ภาพด้วยว่าแล้วภาพฝันของเศรษฐกิจไทยที่อยากเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในช่วงต่อไปนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันแล้วครับว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแบบนี้มีโจทย์ท้าทายรอประเทศไทยแบบนี้มีภาพฝันของเราแบบนี้เราจะเดินจากจุดที่เราอยู่ไปตรงนั้นเนี่ยเราจะไปมันยังไงนะครับแล้วเศรษฐกิจ3สีแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวตลาดสีเงินและระเบียบโลกสีทองของอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยมันคือคำตอบของเศรษฐกิจไทยในอนาคตยังไงนะครับงั้นในช่วงที่2ต่อจากนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการชวนอาจารย์วิรยุทธ์ผู้เขียนนะครับเล่าให้เราฟังถึงแก่นแนวคิดของเศรษฐกิจ3สีก่อนนะครับเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมวิธีการคิดการเขียนของอาจารย์น่าจะในช่วงตั้งแต่2561 2562นะครับแล้วก็หนังสือเพิ่งออกมาเมื่อตอนต้นปีคือหนังสือเขียนก่อนยุคโควิดนะครับแล้วก็จะถือโอกาสให้อาจารย์ต้นคุยต่อไปด้วยว่าแล้วหลังโควิดเนี่ยเมื่อเราย้อนกลับมามองหนังสือเล่มนี้มันมีส่วนต่อยอดหรือมันมีส่วนขยายหรือมันมีส่วนที่ทำให้เราเข้าใจโลกของเศรษฐกิจยุคหลังโควิดยังไงนะครับชวนอาจารย์ต้นครับเปิดประเด็นตรงนี้เลยครับเศรษฐกิจ3สีเนื้อหาสาระแก่นของมันคืออะไรครับแล้วมันเป็นคำตอบของพวกเราอย่างไรผมขอพูดของถึงสปิริตหรือแก่นของหนังสือก่อนนะครับมันคือเวลาโลกมันปั่นป่วนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับคนเรายิ่งอยากกลับมาตั้งคำถามหรือ make sense กับความเป็นมาของตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นนะครับน่าแปลกไหมครับหนังสือที่ขายดีในศตวรรษที่21นะครับคือหนังสืออย่างเซเปียนนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงชีวประวัติของมวลมนุษยชาติ 70,000 ปีนะครับไม่ใช่หนังสือที่มองไปแต่อนาคตอย่างเดียวผม
ผมพยายามจะมองทุนนิยมและอนาคตด้วยสปิริตนี้เหมือนกันคือคุณต้องจำเป็นต้องเข้าใจรากเหง้าที่มาที่ไปของตัวเราเองของทุนนิยมโลกแล้วเราจะได้จับให้มั่นดูว่ากระแสมันไปทางไหนเพื่อที่จะตอบโต้ได้ทันกับกระแสนั้นๆ นะครับก็เลยตั้งใจให้อ่านได้หลายแบบตั้งแต่อ่านอดีตอ่านปัจจุบันเพื่อจะมองไปสู่อนาคตนะครับทีนี้ปลายทางของหนังสือก็แน่นอนว่าพยายามจะเสนอบางอย่างไว้ให้คุยกันต่อนะครับไม่ถึงกับตายตัวแต่ว่าอยากให้คุยกันต่อเป็นตุ๊กตาโมเดลเอาไว้เพื่อจะดูว่าเอ๊ะจะปรับเปลี่ยนปรับตัวกันอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าแกนหลักในการกำหนดว่าแต่ละประเทศจะเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะถดถอยเนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบเดิมนะครับคือคนเทคโนโลยีแล้วก็ระเบียบโลกนะครับสามส่วนคนเทคโนโลยีระเบียบโลกเนี่ยยังเป็นองค์ประกอบเดิมไม่ต่างจากยุคหลังสงครามโลกแต่เงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปมโหฬารดังนั้นวิธีคิดการกำหนดทิศทางในแต่ละประเด็นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับในแง่ของคนเนี่ยก็ชัดเจนว่าโครงสร้างประชากรของไทยนี่ก็เข้าใกล้กับการเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องมาคิดต่อว่าจะปรับกันยังไงเทคโนโลยีก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องการผลิตเรื่องการค้าเรื่องระดับโลกนะครับว่าเราควรจะมุ่งไปทิศทางไหนส่วนระเบียบโลกเนี่ยต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในกรอบความร่วมมือต่างๆหลากหลายรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไม่สามารถมองอินวอร์ดหรือว่ามองเฉพาะประเทศเราเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจและไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับไปเป็นผู้เล่นหนึ่งในเวทีโลกด้วยว่าเราจะกำหนดทิศทางยังไงในฐานะในสิทธิ์ในเสียงของประเทศไทยนะครับรวมความแล้วผมก็เลยเสนอว่าให้จัดการโดยมุ่งไปสู่ที่เรียกย่อๆว่า3สีก็คือเทคโนโลยีเนี่ยต้องเป็นสีเขียวมากขึ้นแน่นอนเราไม่สามารถเรายังต้องการการพัฒนาเรายังต้องการการเติบโตแต่ว่ามันจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะครับไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับซึ่งในทางวิชาการโลกเนี่ยเขาประเมินกันชัดเจนเลยว่าถ้าคุณลดการใช้พลังงานฟอสซิลเท่าไหร่คุณจะเพิ่มการจ้างงานเท่าไหร่ลดการจ้างงานเท่าไหร่แล้วมันคุ้มกับประเทศส่วนมากที่จะทำนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนส่วนตลาดสีเงินเนี่ยผมใช้แทนคำว่า aging society ที่เราพูดกันนะครับก็เนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยนะครับทุกคนก็จะนึกถึงแบบปัญหานึกถึงแบบภาระที่ตามมาใช่ไหมครับโอ้ปัญหาการคลังจะเป็นยังไงจะจัดการเรื่องสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่จำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นยังไงกำลังแรงงานขาดแต่ผมอยากชี้ชวนให้มองอีกด้านนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งก็คือเราทุกคนที่กำลังจะเติบโตไปนะครับถ้าเรารอดจากวิกฤตโควิดครั้งนี้กันนะครับก็จะไปสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้วตอนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่โรงพยาบาลละแต่ว่าต้องการการออกกำลังกายห้างสรรพสินค้าการเดินทางรถยนต์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่มันเหมาะกับผู้สูงวัยและตรงเนี้ยคือกำลังซื้อคือตลาดใหม่และเป็นแหล่งของการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างมโหฬารเลยนะครับผมก็เลยเสนอให้มองสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนของโครงสร้างประชากรในฐานะที่เป็นตลาดสีเงินเปรียบเปรยกับผมสีดอกเรานะครับของผู้สูงอายุนะครับส่วนในอีกแง่นึงระเบียบโลกเนี่ยก็ชี้ชวนให้มองกลับไปว่าเราเคยมีโลกาภิวัตน์หลายแบบนะไม่ได้มีแบบเดียวเราเคยมีทั้งโลกาภิวัตน์ที่มันเปิดยืดหยุ่นในยุคประมาณ1หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนประมาณถึงกลางทศวรรษ1970ก่อนวิกฤตน้ำมันเราเคยมีโลกาภิวัตน์ที่ค่อนข้างเปิดกว้างแน่นอนว่ามีปัญหาภายในหลายอย่างเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าในแง่ของการให้พื้นที่นโยบายกับแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยถือว่าให้พื้นที่มากกว่าการเมืองโลกหลัง1980เป็นต้นมาเราควรจะนำสปิริตตรงนั้นหรือที่เรียกว่ายุคเบรตันวูดเนี่ยกลับมาบวกกับการปรับตัวของผู้คุมกฎในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับว่าจะทำยังไงเบสเซตรวมความแล้วเพื่อให้รวบรัดก็เลยเสนอว่าดังนั้นทางออกที่หนังสือนี้อยากชวนคุยก็คือเทคโนโลยีสีเขียวตลาดสีเงินแล้วก็ระเบียบโลกสีทองนะครับก็เพื่อให้แต่ละด้านตอบโจทย์หลายมิติไปพร้อมกันด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาผมพูดเรื่องเทคโนโลยีสีเขียวเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่สิ่งแวดล้อมซึ่งจำเป็นต้องทำแต่เราพูดถึงการสร้างงานใหม่งานคุณภาพในอุตสาหกรรมใหม่ๆพูดถึงการสร้างเทคโนโลยีของประเทศไทยไปในตัวด้วยผมอยากจะย้ำอย่างนี้นะครับครับอ๋อเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับครับผมอยากจะย้ำว่าตอนเราพูดถึงวิกฤต2540นะครับคนมักจะนึกถึงแต่ค่าเงินซึ่งก็ไม่ผิดนะครับมันเป็นปัญหาที่จุดเริ่มต้นมันเป็นเรื่องของค่าเงินและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีวิกฤตต้มยำกุ้งครั้งนั้นนะครับประเทศของเราจะก้าวขึ้นไปเหมือนเกาหลีกับไต้หวันไหมผมก็ยังคิดว่าคำตอบคือไม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีหลายๆอย่างของเราเองได้นะครับดังนั้นถ้าจะให้ถอดบทเรียน2540อีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่เคยถูกถอดอย่างจริงจังในสังคมไทยก็คือเราต้องกลับมาคิดถึงเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นละว่าเราจะมีเทคโนโลยีไหนซึ่งย้ำเพิ่มเติมอีกประเด็นนึงว่าผมไม่อยากให้
โอเคอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยก็จำเป็นต้องไปใช่ไหมครับเพื่อให้ทันกับกระแสโลกแต่การมีเทคโนโลยีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมใหม่เท่านั้นนะครับอุตสาหกรรมเก่าๆอย่างเศรษฐีในญี่ปุ่นนะครับที่ขึ้นมารวยเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ ตอนหลังเนี่ยคือเจ้าของอะไรครับเจ้าของยูนิโคลนะครับซึ่งทำธุรกิจเสื้อผ้าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเก่าแต่ทำไมเขาถึงสามารถเติบโตได้ดีเพราะว่าเขาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมเก่าใช่ไหมครับคุณมีเสื้ออย่างฮีทเทคที่คุณใส่ได้บางขึ้นแล้วคุณสามารถไปเดินเมืองหนาวไปปีนเขาได้โดยที่เสื้อไม่ต้องหนาเท่าเดิมไอ้อย่างเงี้ยคือเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเก่าๆเราไม่จำเป็นต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเรามองอุตสาหกรรมพวกนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะไปจุดไหนดังนั้นในแง่หน่วยวิเคราะห์เนี่ยผมเลยชวนคุยเรื่องซัพพลายเชนเยอะนะครับว่าให้มองแล้ววางจุดยุทธศาสตร์ของไทยในแต่ละห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังไงครับอาจารย์วิริยุทธครับทีนี้พอสีทองสีเงินสีเขียวของอาจารย์เนี่ยเจอโควิดเข้าไปมันเปลี่ยนไปยังไงครับดูเหมือนว่าทุกสีโดนท้าทายหมดนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยเร็วๆนี้ไม่รู้เกี่ยวกับโควิดคงเกี่ยวบ้างไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือราคาน้ำมันเปลี่ยนแล้วราคาน้ำมันถูกขนาดนี้เนี่ยสีเขียวยังเป็นสีเขียวที่อยู่ไหมนะครับสีทองนี่โลกาภิวัตน์โดยเฉพาะไฮเปอร์ globalization นี่โดนท้าทายเลยเพราะนั้นไอ้ภาพฝันที่เราอยากเห็นโลกาภิวัตน์ที่มันอินคลูซีฟที่มันกระจายวงกว้างมันเท่าเทียมเป็นธรรมกระจายผลประโยชน์ได้ดีกว่านี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็สีเงินเนี่ยมันยังเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้อยู่ไหมอาจารย์คิดเรื่องเศรษฐกิจ3สีหลังโควิดเนี่ยคิดต่อยังไงครับครับต้องมองประเด็นแรกก่อนว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่อาจารย์นำไปคำว่าบาลานซ์นะครับตอนนี้ดุลอำนาจทั้งในระดับโลกแล้วก็แต่ละประเทศมันกำลังพลิกผันกันอยู่ว่ามันจะหล่นไปทางทิศทางไหนดีคุณจะกลับไปชาตินิยมแบบเข้มข้นปิดประเทศมากขึ้นหรือคุณจะพยายามหาความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างน้อยลดลงมาในกรอบระหว่างภูมิภาคมากขึ้นไหมตอนนี้คุณกำลังอยู่ตรงกลางระหว่างเนี้ยที่คุณและประเทศต่างๆมีอำนาจมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเข้าไปในการเมืองในเวทีโลกรวมถึงนโยบายระหว่างประเทศด้วยนะครับว่าเงินก้อนมโหฬารบาซูก้าเนี่ยคุณจะใช้ไปทางไหนไอ้อันนี้แหละดังนั้นถือว่าเป็นจุดที่เรายังมีโอกาสการกำหนดเส้นทางความสำคัญของการชวนคุยและการตั้งธงให้ถูกจริงๆสำคัญมากมากเลยนะครับในเวลานี้ว่าจุดเปลี่ยนตรงนี้จะพาประเทศและโลกไปในทิศทางไหนนะครับถ้าถามว่าสามสีเปลี่ยนไปไหมผมก็ยังยืนยันว่าเนื่องจากผมเขียนด้วยสปิริตของการมองอดีตมองปัจจุบันเป็นหลักนะครับดังนั้นผมคิดว่ายังไงทิศทางของโลกเนี่ยต่อให้สภาพแวดล้อมกลับมาดีมันก็เป็นภาวะชั่วคราวนะครับถ้าโลกกลับมาเติบโตพัฒนาอุตสาหกรรมกันมันก็จะมีการใช้คาร์บอนการใช้พลังงานฟอสซิลมากขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นเราควรจะใช้เป็นโอกาสว่าเฮ้ยถ้าเรากลับมาใช้พลังงานสีเขียวกันจริงจังแล้วโลกมันจะมีแนวโน้มที่จะสะอาดมากขึ้นยังไงเนี่ยควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดให้มันก้าวต่อไปในทิศทางเดิมนะครับควรจะย้ำเป็นบทเรียนมากกว่าที่จะเปลี่ยนเส้นทางนะครับถ้าถามว่ามันเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยนอกจากสีเขียวสีเงินสีทองแล้วถ้าพูดเล่นๆอีกอันนึงก็อาจจะมีสีจิ้นผิงนะครับที่หมดนะครับว่าต้องถามว่าเป็นตลาดสีเงินระเบียบโลกสีทองและบทบาทของสีจิ้นผิงนะครับว่าสีจิ้นผิงจะเลือกเส้นทางไหนนะครับสีจิ้นผิงจะครับเอาเชิญอาจารย์ก่อนครับเป็นฟิชเชอริงร่วมกันนะครับระหว่างหนังสือของอาจารย์อาร์มกับหนังสือของผมนะครับเพราะผมถือว่าก้าวเดินของจีนถัดจากนี้จะมีความสำคัญมากในเวทีโลกและการบทบาทของประเทศอื่นๆด้วยนะครับเพราะจีนก็เจ็บหนักนะครับซัพพลายเชนในประเทศต่างๆในรู้แล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาวัตถุดิบขั้นกลางจากจีนได้เหมือนก่อนละเขาก็จะพยายามแล้วจีนเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์การเป็นโรงงานของโลกมาตั้งแต่เปิดประเทศและการเข้าสู่ WTO นะครับตั้งแต่ทศวรรษ2000นะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็เลยเป็นโรงงานโลกไอ้จุดนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งในแง่นึงก็คือโอกาสสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยนะครับที่จะก้าวขึ้นมาผลิตในสินค้าขั้นกลางได้มากขึ้นไหมคือมันมีโอกาสอยู่ในจุดนี้เสมอนะครับดังนั้นแต่ถ้าถามผมว่าถ้าอยากเพิ่มอีกสักสีหนึ่งนะครับผมอยากเพิ่มสีอะไรผมนึกถึงสีอย่างสีของเสื้อช็อปนะครับสีของเสื้อช็อปสีของคนที่ทำงานในโรงงานเพื่อให้เห็นสินค้าที่มันสามารถผลิตในประเทศไทยหรือ Made in Thailand ได้สีกรมท่าสีของความเป็นวิศวกรรมอย่างเงี้ยเพราะผมคิดว่าชัดเจนแล้วว่าถ้าเราไม่มีกำลังการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศเราไม่สามารถเวลามันเกิดปัญหาทั่วกันทั้งโลกเนี่ยนะครับแต่ละประเทศก็แก้ปัญหาของตัวเองก่อนถ้าเราไม่มีศักยภาพไม่มีวัตถุดิบไม่มีเทคโนโลยีในการทำเทคโนโลยีของตัวเองแม้แต่เรื่องการแพทย์เรายังอยู่ลำบากเลยดังนั้นเราต้องกลับมาคิดเรื่องการผลิตเทคโนโลยีที่เป็นของเราให้ความสำคัญกับบทบาทของวิศวกรรมนายช่างและการผลิตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับควรจะถือโอกาสนี้ในการเพิ่มมิตินี้ให้ความสำคัญกับระบบ Made in Thailand ในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้นครับครับ
มื่อกี้ที่ขัดอาจารย์เพราะจะเล่นมุกกับคุณธนาธรอาจารย์บอกว่าต้องมีสีจิ้นผิงเพิ่มขึ้นไปผมจะบอกคุณธนาธรว่าของไทยมีสีสุวรรณจันยาก็อาจารย์ต้นครับทีนี้หนังสือของอาจารย์เนี่ยนะครับเศรษฐกิจ3สีเนี่ยนะครับเล่มนี้นะครับก็จริงๆมีเสน่ห์หลายอย่างเสน่ห์อันนึงที่เราเห็นคือมันเป็นหนังสือที่พูดถึงอนาคตแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆอาจารย์เองก็เขียนและพูดหลายครั้งว่าเราไม่สามารถออกแบบอนาคตไม่สามารถมองอนาคตได้ถ้าเราไม่เข้าใจอดีตเพราะอดีตเป็นฐานสำคัญเราจะเห็นมิติการเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะในโปรยหนังสือมันเขียนได้ว่านี่คือเส้นทางทุนนิยมโลกอนาคตทุนนิยมไทยและโมเดลเศรษฐกิจใหม่นะครับนอกจากเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเนี่ยที่ผมชอบงานอาจารย์เป็นการส่วนตัวหลายเรื่องก็คือมันเห็นความหลากหลายนะครับความหลากหลายของระบบทุนนิยมอาจารย์จะไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่ามีสูตรสำเร็จต้องพัฒนา1 2 3 4แบบนี้แต่อาจารย์เล่าให้เราฟังว่ามันมีโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจในการสร้างทุนนิยมที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นธรรมยังไงนะครับอาจารย์ก็เล่าถึงเส้นทางการพัฒนาเส้นทางของระบบทุนนิยมที่หลากหลายทั้งตั้งแต่ยุโรปมาจนถึงประเทศในเอเชียนะครับแล้วก็มันเห็นการทำงานร่วมกันของสถาบันทางเศรษฐกิจที่หลากหลายไม่ได้เลือกระหว่างจะเอาตลาดหรือจะเอารัฐแต่ว่าตลาดเนี่ยมันมีศักยภาพอะไรรัฐมีศักยภาพอะไรเราจะทำยังไงให้มันมีสมาร์ทสเตทในการแก้ปัญหาได้แล้วทำไงให้ตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันเห็นหัวคนได้มากขึ้นแล้วระบบไม่ใช่นะครับตัว economic governance หรือว่าสถาบันกำกับทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือรัฐหรือกระทั่งชุมชนเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจนะครับนี่ก็เป็นหนังสือเศรษฐกิจ3สีเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับที่ทางบุ๊คเคปเนี่ยภูมิใจเสนอจริงๆทำกับอาจารย์ต้นกันมายาวนานนะครับโปรเจกต์นี้ทำกันน่าจะร่วมปีครึ่ง2ปีน่าจะได้กว่าจะออกมาเป็นเล่มนะครับแล้วก็คิดเขียนเปลี่ยนใหม่กันอยู่นานเลยครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากอ่านนะครับวันนี้ฟังเสวนากันแล้วก็หาซื้อได้นะครับวันนี้เรามีหนังสือเล่มนี้ขายในราคาพิเศษดูรายละเอียดในคอมเมนต์นะครับวันนี้มีทั้งเศรษฐกิจสามสีแล้วก็มีชุดหนังสือเศรษฐศาสตร์อ่านเข้มเศรษฐศาสตร์อ่านสนุกนะครับยกชุดมีอยู่อีก6เล่มนะครับแล้วก็หนังสือชุดของอาจารย์อาร์มนะครับจีนอเมริกาแล้วก็ไชน่า 5.0 นะครับเราฟังอาจารย์ต้นเปิดประเด็นมาแล้วเล่าเรื่องเศรษฐกิจ3สีผมอยากชวนทั้ง3ท่านนะครับพี่โจธนาคุณธนาธรและอาจารย์อาร์มได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยมันมีหนังสือมันมีโจทย์อะไรที่ชวนให้แต่ละท่านคิดต่ออยากจะชวนหยิบประเด็นมาคุยกันครับเริ่มจากพี่โจก่อนครับพี่โจอ่านแล้วมีโจทย์ตรงไหนที่เองรู้สึกสนใจแล้วคิดว่าน่าคุยน่าถกเถียงกันต่อครับคือผมจะถ้ารีเลทกับประสบการณ์ส่วนตัวผมชอบเรื่องไอ้silver economy ครับ1เพราะว่าผมแก่อันนี้1อันที่แก่แล้วอันที่2ผมเนี่ยเราพูดถึง aging economy แล้วเหมือนสุภาษิตฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเลมอนก็ต้อง make lemonade นะฮะใช่มั้ยฮะเพราะว่าเราอยู่ในสภาพนี้แน่นอนงั้นเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วเพิ่งเอิร์ทผมคิดว่าโควิดมันหนังสือเล่มนี้เขียนก่อนโควิดแต่โควิดเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เรื่องนี้มีเสน่ห์มากขึ้นในมุมของประเทศไทยนะครับเพราะว่าคือเวลาผมเป็นมาร์เก็ตติ้งงั้นคำถามผมก็จะคือเนี่ยว่าเราอยากเป็นเพลเยอร์อะไรบางอย่างแต่โลกให้เราเป็นเพลเยอร์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าข่าวในประเทศไทยออกไปสู่สายตาสังคมโลกเวลาเขาอ่านข่าวเร็วๆอ่ะแต่โพซิชันนึงที่เราแข็งแรงมากๆก็คือเรื่องสาธารณสุขนะครับคือผมคิดว่าเรามีระบบอย่างน้อยก็ดีกว่าประเทศอื่นเยอะนะครับที่เราคุยกันเยอะว่าเราอยากไปหาหมอไปหาหมอได้จนมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมภาระรักษาทุกโรคจนถึงระดับของคนที่มีสตางค์หน่อยก็เดินไปหาหมอได้ซึ่งมันเป็น privilege อย่างมากนะครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดเอามาคิดรวมกับเรื่อง silver economy ผมเคยไปทำพวก fintech startup มาอยู่พักนึงครับก็จะรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยยากมากเลยที่ถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างสายในหลายๆเหตุการณ์ไปแล้วนะครับคือเราไม่มียูนิคอร์นสักตัวคือกฎระเบียบเราก็ล้าหลังเราตามไปไม่ทันเลยผมอยากใช้คำหนึ่งคือเรียกว่าอีโคซิสเต็มคืออีโคซิสเต็มของเราเนี่ยไม่ได้ถูกดีไซน์มาคือมันจริงมันก็ไปแตะเรื่องคลัสเตอร์ด้วยครับไม่ถูกดีไซน์มาเพื่ออะไรสักอย่างเลยครับเราทำตามทำช้ามาตลอดแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องที่จังหวะโควิดพอดีจังหวะที่เรามีเอจจิ้งโซไซตี้พอดีแล้วจังหวะที่จริงๆประเทศไทยก็มีเรื่องราวของพวก hospitality ที่ดีนะครับเรื่อง health เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเรามาคิดรวมพยายามจะหาเรื่อง ecosystem คืออันนึงที่สำคัญมากๆเวลาทำพวก startup ก็คือตลาดนะครับคือตลาดที่จะหนึ่งคือไว้ทดลองครับทำ user experience ดีๆอันที่หนึ่งตลาดพอที่จะ scale ได้อันที่สองครับซึ่งผมคิดว่าพอเราเป็น aging society ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมีตลาดใหญ่พอสมควรที่จะสเกลได้ครับตลาดใหญ่พอสมควรผมมี2มุมนึงคือตลาดภายในประเทศก็คือคนแก่เราเยอะตลาดอันที่2ก็คือว่าพวกถ้าเราดีไซน์ดีๆเราก็จะสามารถมีลองสเตย์คือผมคิดว่า
หลังจากนี้ทั้งโลกอ่ะนอกจากก่อนหน้านี้มันเป็นอินโฟเทคซะเยอะแต่หลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องความกังวลเรื่องไบโอเรื่องเฮลซะเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราจะมีจำนวนไม่ว่าจะเรียกเป็นนักท่องเที่ยวหรือวิซิเตอร์หรือคนที่มาอยู่นานขึ้นที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติได้ถ้าเกิดทำได้ดีๆนะครับดังนั้นมาร์เก็ตมันจะใหญ่ดังนั้นพอมาร์เก็ตใหญ่ปั๊บเราสามารถที่จะทดลองอะไรได้มันก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีฟันดิ้งมีโอกาสที่เราน่าจะทำคือมันมีมากกว่าแค่เฮลท์ทางสุขภาพนะครับพอดีผมชอบใช้พวกแกดเจ็ตอย่างจุดแข็งอันหนึ่งของประเทศที่เรามีก็คือเรื่องศาสนาเรื่องเมดิเทชันจริงๆมันก็มีแอปพลิเคชันคามเนี่ยที่ตอนนี้ก็มีมาร์เก็ตแคปสูงมากมีพวกแกดเจ็ตต่างๆมิวส์เนี่ยผมก็ใช้ครับไว้นั่งสมาธิพวกนี้จริงๆถ้าเกิดเรามีมี positioning ที่แข็งแรงผมคิดว่าเรารออะไรหลายอย่างแต่แน่นอนต้องแก้อีโคซิสเต็มมันหมายถึงอะไรมันต้องมีออกซิเจนมันต้องมีต้นไม้ใบหญ้ามันต้องมีสัตว์คือมันต้องมีอีกหลายอย่างนะครับแต่ผมคิดว่าเราเริ่มมีออกซิเจนบางอย่างอยู่ในนี้แต่แน่นอนกฎหมายก็จะต้องแก้จะต้องมีสตรัคเจอร์ใหม่มีต้องมีไม่รู้ต้องมีภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องนี้ไหมเพื่อให้มันเกิดวงใหญ่ๆของซิลเวอร์อีโคโนมีแต่ผมอ่านถ้าหนังสือเล่มนี้ผมชอบตอนนี้ผมอาจจะอ่านซ้ำๆอยู่สองสามครั้งเพราะว่าคือผมคิดว่ามันมีโอกาสพอดีโดยจังหวะที่ดีที่โควิดมันอาจจะแย่หลายอย่างนะครับแต่มันพาโพสิชันนิ่งเมืองไทยที่ดีมาเรื่องนี้นะครับเวลาผมคุยกับต่างชาติคือมันเป็นข่าวเล็กๆแต่มันไปบ่อยอะเราชอบไปติดท็อป6ท็อป10เวลาเราพูดถึงเรื่องอ่ะแล้วตัวเลขเราก็ดีด้วยตอนนี้นะครับตัวเลขยอดคือมันมีความมีฟีลมีสตอรี่ที่ต่อเนื่องได้นะครับผมก็เลยคิดว่าจุดเนี้ยถ้ามีโอกาสมันอาจจะไม่ได้เป็นยาวิเศษรักษาทุกโรคได้แต่ผมว่ามันเป็นแอเรียนึงถ้าจะพยายามจะโผล่ในความล้าหลังที่เราตามทุกแทบจะทุกเซกเตอร์ของเทคเลยเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยอาจจะมีกลิ่นมีฟีลบางอย่างครับพี่โจพูดถึงเทคโนโลยี disruption หลายทีนะครับแล้วเวลาพี่โจมีประสบการณ์อยู่ในโลกนั้นด้วยแต่เวลาพี่โจพูดถึงเนี่ยจะมีเครื่องหมายคำถามคือมีความเป็นห่วงสังคมไทยอยู่ตลอดเลยเวลาพูดถึงเรื่องนี้ในแง่ของเรื่องผลกระทบด้วยเรื่องการจ้างงานเรื่องต่างๆนานาเรื่องทีนี้ถ้าเราจะพามันไปเนี่ยเราจะต้องแก้คอขวดตรงไหนในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี disruptionก็อย่างที่ผมมองเป็นอีโคซิสเต็มนะครับคือดังนั้นเนี่ยมันต้องมีหลายอย่างมากแต่มีทุกอย่างก็ไม่ได้หมายว่าต้นไม้จะโตนะมันอาจจะช้าไปแล้วก็ได้แต่ถ้าจะต้นไม้จะโตเป็นป่าได้มันต้องมีองค์ประกอบเยอะมากคือแน่นอนในนั้นหลักๆก็จะมีกฎหมายนะฮะกฎหมายเรานี่คือทุกคนบอกหมดเลยว่าสตาร์ทอัพที่นี่ถ้าโตแล้วต้องไปสิงคโปร์หมดคือมันก็บอกอะไรหลายอย่างอยู่ตรงนั้นกฎหมายก็เป็นส่วนนึงนะครับผมว่าโครงสร้างการซัพพอร์ตต่างๆทาเลนต์วิธีการรีครูททาเลนต์เดี๋ยวนี้คือผมคิดว่าเรื่องเทคดิสรัปชันเวลามองเป็นทีมมันไม่มีพรมแดนละมันไม่ได้มีแบบทีมไทยอย่างเดียวละส่วนใหญ่มันจะไอทีมที่มันทำสำเร็จส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมันเป็น multiple nationality ทั้งนั้นเนี่ยแต่ทำไงประเทศไทยสามารถรอคนมาเที่ยวได้ทำไมเรารอคนเก่งให้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเป็นฐานที่จะไปทำอย่างอื่นได้คือผมคิดว่าอีโคซิสเต็มสำคัญมากถ้าคุยเรื่องนี้ซึ่งจะสังเกตว่าอีโคซิสเต็มเราที่แห้งแล้งถ้าวัดเป็นตัวเลขอันนี้ตัวเลขอาจจะ30ปีที่แล้วนะครับที่ผมเคยดูประเทศไทยมีสตาร์ทอัพถึงวันนี้น่าจะพันลายมั้งผมยังไม่เกิดเราทำมาประมาณนานมากแล้ว7-8ปีนะฮะมีพันลายเมืองจีนผมเคยอ่านผมเคยดูช่องของญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่ของจีนของนิเคอีกมั้งฮะเมืองจีนผลิตสตาร์ทอัพวันละ16,000คือมันคนละโลกคือคนละโลกเลยดังนั้นอีโคซิสเต็มเราต้นไม้มันไม่โตฮะคือต้นไม้ไม่โตดังนั้นเราจะทำไงถึงต้นไม้มันจะโตมันใช้หลายองค์ประกอบมากนะใส่ปุ๋ยต้องมีปุ๋ยที่ถูกต้องบ้างปุ๋ยนั่นคืออะไรอะไรคือมันถูกทอดทิ้งมานานเราเลยไม่มียูนิคอร์นสักตัวซึ่งไม่แปลกใจเพราะว่ามันจะมีได้ไงออกซิเจนก็ไม่มีฮะไอสัตว์ที่เป็นเพลเยอร์จนถึงนักล่าคือวงจรมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยดังนั้นมันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับสเกลอันนึงด้วยก็คือว่าประเทศเราที่มันอยู่กลางๆนี่ก็เหนื่อยคืออย่างเมืองจีนก็มีตลาดเลยคือเราเขาทำทุกเซกเมนต์ได้เขามีตลาดให้ลองแป๊บเดียวเขาสเกลได้หรือถ้าเป็นสิงคโปร์อิสราเอลพวกเนี้ยเขารู้เลยว่าเขาเล็กดังนั้นเขาทำทุกอย่างเพื่อยิง globalization ไปทาง global หมดเลยเมืองไทยมันดันไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีผมก็เลยสนใจเรื่องที่อาจารย์ต้นเขียนมากก็คือ silver economy เราอาจจะมีตลาดที่ใหญ่พอที่จะเป็นหนึ่งในปุ๋ยอันหนึ่งที่คือมันรีควายหลายปุ๋ยแต่นี่หนึ่งเป็นหนึ่งในปุ๋ยอันหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้เรามี positioning ทาง market ที่ดีใช้ได้ใช่ไหมเรามี structure ที่ดีด้วยนะพูดถึง healthcare ต่างๆมันน่าจะมี ecosystem บางอย่างที่ถ้าจะมีความหวังผมมองเห็นเรื่องนี้นะครับครับพี่โจอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มแล้วคิดว่ามันเป็นคำตอบของเศรษฐกิจไทยขนาดไหนแล้วพอมันมีโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าพี่โจจะเติมสีเข้าไปให้มันเนี่ยมันมีสีอะไรที่ใส่เข้าไปให้สวยงามขึ้นได้ครับ
ป็นคำตอบคือประเด็นผมสนใจเรื่องอันกลางมากนะแต่อีก2อันเนี่ยผมก็เนื่องจากผมก็อาจจะอายุมากพอสมควรผมว่าเมืองไทยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่มันยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยถ้ามันไม่มีวิกฤตดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคือถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนการถกเถียงเรื่องยุทธศาสตร์จริงๆอ่ะวิกฤตเนี่ยถ้ามันหนักเนี่ยมันอาจจะช่วยนะฮะคือผมคิดว่าหนักยิ่งมันต้องหนักถึงจุดนึงมันถึงจะเกิดกระบวนการเอาใหม่คิดใหม่มีparadigm shiftใหม่ให้ได้นะครับซึ่งผมอ่านตอนแรกๆเรื่องของการสร้างคลัสเตอร์ผมคิดว่าถ้าเราถกเถียงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลอันนั้นก็เป็นผมว่าประเทศที่จะไปต่อได้มันต้องคิดแบบนั้นทั้งนั้นแต่ถ้ามาดูอันสุดท้ายเนี่ยโครงสร้างของอย่างผมนั่งฟังของอาจารย์ยูราลินะครับที่เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยวิธีการทางการเมืองซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอยู่แล้วเนี่ยวิธีการทางการเมืองเหมือนสหรัฐนะฮะที่ใช้วิธีแบ่งครึ่งคือถ้าได้คะแนนครึ่งนึงก็พอแล้วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ในยุคหลังจากนี้เพราะว่าถ้าอีกครึ่งนึงไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปลงเส้นเลือดฝอยในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยจะรณรงค์ให้คนมาโซเชียลดิสแทนซ์ก็จะมีคนค้านครึ่งนึงตลอดวิธีการแบ่งครึ่งในโลกน่าจะผมก็จะทําได้ยากมากดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการยูไนต์อะไรบางอย่างว่ายูไนต์ในมันคงมียูไนต์หลายแบบนะฮะคือแต่การยูไนต์อะไรบางอย่างที่คนอาจจะต้องเรียกร้องเพราะมีความกังวลเรื่องสุขภาพเข้ามามากขึ้นแหละดังนั้นผมว่าวิธีการแบ่งครึ่งมันจะมีการถกเถียงกันเยอะขึ้นหลังจากนี้นะครับครับคุณธนาธรครับอาจารย์ต้นแกบอกว่าถ้าจะเติมสีอะไรไปแกอยากจะเติมสีเสื้อช็อปเข้าไปวันก่อนก็เห็นคุณธนาธรยกทีมไปทำเป็นเมคเกอร์แล้วตอนนี้ทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปแล้วก็เป็นอดีตคนใส่เสื้อช็อปด้วยคุณธนาธรอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคิดอะไรต่อครับแล้วจริงๆถ้าคุยกับคุณธนาธรก็ต้องคุยเรื่อง global supply chain ด้วยที่เป็นโจทย์ท้าทายใหญ่เลยหลังวิกฤตโควิดหน้าตาของ global supply chain จะเปลี่ยนไปยังไงคือต้องเรียนอาจารย์ปกป้องอย่างนี้นะครับตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพใหญ่แล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ยผมมาร์กไว้หลายหน้าเลยถ้าเกิดจะพูดคุยนะครับแต่เดี๋ยวจะมาลงเอาภาพใหญ่ก่อนผมคิดว่าในภาพใหญ่ในเชิงวิชาการเนี่ยนะครับการพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มก้อนต่างๆภายในรัฐมันขาดหายไปนานมากมันไม่มีถ้าจะพูดจริงๆถ้านับจริงๆก็คือตั้งแต่กลางทศวรรษที่2520เนี่ยนะครับตั้งแต่หลังป่าแตกเนี่ยการพูดคุยถึงบทบาทของรัฐบทบาทของทุนว่ามันควรสัมพันธ์เชิงอำนาจกันอย่างไรมันน้อยมากเลยนะครับเราไม่แทบจะไม่เคยเห็นดีเบตเลยว่าบทบาทของรัฐมันควรจะเป็นยังไงถ้าจำได้ถ้าจะพอมีซึ่งหนังสือพูดอยู่บ้างเนี่ยนะครับบทบาทของรัฐหรือว่าในเชิง grand strategy อะไรที่มันใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันก็มีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็คำตอบอยู่ที่ชุมชนที่เกิดขึ้นหลังปี2540หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยดีเบตอะไรใหญ่ๆเรื่องแบบนี้เลยแม้แต่ยุทธศาสตร์แห่งชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศที่ทางรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ประชาชนจับต้องได้นึกว่าโอ้โหนี่อีก20ปีสังคมไทยจะเป็นแบบนี้นะมันก็นึกกันไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยเราขาดการถกเถียงเรื่องยุทธศาสตร์ที่ใหญ่แบบนี้จริงๆจังๆมานานมากแล้วหนังสือเล่มนี้มันให้ข้อถกเถียงใหม่อะไรมันชวนเรามองใหม่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทุนรัฐที่ว่าบทบาทของรัฐเนี่ยชัดเจนหนังสือเล่มนี้ถึงแม้ว่าจะไม่พูดตรงๆนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เห็นว่ารัฐจะเลเซ่แฟร์ไม่ได้อะนะฮะเราจะเลเซ่แฟร์คือปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจเดินทางไปด้วยตัวของมันเองไปตามยถากรรมโดยที่รัฐเป็นคนจัดการกฎระเบียบจัดการไอ้ playing field ให้แล้วปล่อยให้เอกชนแข่งขันกันเองปล่อยให้ชาติเอกชนไม่ว่าจะเป็นทุนไทยทุนต่างประเทศแข่งขันกันเองแย่งชิงทรัพยากรกันเองนะครับผมคิดว่าหนังสือมันบอกว่ารัฐควรจะต้องมีบทบาทมากกว่านี้นะครับแล้วผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องถกเถียงกันอย่าลืมนะครับแม้แต่ S-curve ของคุณสมคิดเนี่ยก็ยังอยู่ในมิตินี้ identify ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายคืออะไรแต่ไม่ทำไม่ส่งเสริมให้แต่ภาษีให้แต่การลดหย่อนเตรียมที่ดินให้เตรียมนิคมให้เตรียมน้ำเตรียมไฟให้แล้วปล่อยให้เอกชนทำกันเองโดยไม่มีการแข่งขันโดยไม่มีการสนับสนุนทุนที่เป็นทุนในประเทศนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กันอย่างมากกับเรื่อง global supply chain อะไรที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับผมคิดว่าเนี่ย
ในภาพใหญ่ในคอนเท็กซ์ใหญ่คือในบริบทใหญ่มันอยู่ภายในบริบทแบบนี้ที่ไอ้รัฐที่เสรีนิยมใหม่แนวคิดแบบรัฐเสรีนิยมใหม่คือรัฐต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันครอบงำสังคมไทยอยู่เยอะนะครับขณะเดียวกันมันก็อยู่ในมันก็ยังมีไอ้อิเลเมนต์ของแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้คำตอบอยู่ที่ชุมชนแฝงอยู่ในแนวคิดแบบนี้ด้วยเหมือนกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันพยายามเสนออะไรที่ออกจากบริบทแบบนี้นะครับอันที่1อันที่2ถ้าพูดถึงข้อเรื่องใหญ่จริงๆผมคิดว่าพูดถึงข้อจำกัดนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงสถาบันทางจารีตค่านิยมทางจารีตซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทุนนิยมไทยเลยนี่เป็นข้อจำกัดที่ใหญ่มากของสังคมไทยนะครับว่าสถาบันจารีตที่ดำรงอยู่เนี่ยมันเป็นอุปสรรคหรือมันส่งผลยังไงต่อทิศทางการพัฒนาทุนนิยมไทยในเศรษฐกิจไทยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วมันไม่ใช่แค่ข้อจำกัดของหนังสือเล่มนี้แต่มันเป็นข้อจำกัดของสังคมทั้งสังคมด้วยซ้ำไปนะครับแล้วผมคิดว่าเราจำเป็นต้องพูดถึงมันอย่างตรงไปตรงมาในอนาคตนะครับครับนี่คือบริบทใหญ่นะครับคุณธนาธรว่าจดไว้เต็มเลยผมขอดูหนังสือหน่อยครับฝากคุณธนาธรไล่ดูหน่อยเลือกสัก 2-3 ประเด็นที่จดไว้โน้ตไว้ที่อยากจะถกเถียงคุยกับอาจารย์ต้นเนี่ยมาคุยกันตรงนี้ผมคิดว่า160ก็น่าสนใจหน้า160ถ้าใครถือหนังสือนะครับเป็นหน้า160นะครับนะครับเป็นรูปของซัพพลายเชนคือพยายามจะตอบโจทย์ที่อาจารย์ปกป้องถามเมื่อสักครู่นะครับซัพพลายเชนคือจากประสบการณ์ที่ผมใช่ครับเป็นรูปซัพพลายเชนหน้านั้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทำงานเนี่ยซัพพลายเชนของจีนมันจะค่อนข้างอยู่ไปยังด้านขวานะครับในรูปแบบซัพพลายเชนของจีนนะครับซัพพลายเชนจะไม่ยาวนะฮะคือหมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่น BYDนะครับบริษัท BYD เนี่ยมันเป็น integrated firm นอกจากเท่าที่ผมพูดคุยนอกจากยางรถยนต์กับกระจกแล้วทุกอย่างทำเองหมดเลย supply chain มันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับในขณะที่นะครับถ้าเกิดว่าดูของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับและ supply chain ของยุโรปน่าจะเป็น modular ส่วนอเมริกาเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมเห็นลักษณะการพัฒนาของซัพพลายเชนในแต่ละประเทศจากประสบการณ์ที่ผมดูเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเรื่องยังไงแล้วมันควรจะไปต่อยังไงนี่ไงของไทยเป็นยังไงแล้วมันควรจะไปที่ของเมืองไทยของประเทศไทยผมกำลังบอกว่าสิ่งที่ผมอยากพยายามจะชี้ก็คือในประเทศไทยหาน้อยจริงๆนะครับที่จะมีธุรกิจที่มีซัพพลายเชนยาวคืออย่างนี้การมีซัพพลายเชนเนี่ยมันสำคัญยังไงไอ้ความคิดแบบพลังประชารัฐว่าทุนใหญ่มันจะพาทุนกลางมันจะพาทุนเล็กขึ้นไปด้วยกันเนี่ยมันไม่มีนะฮะทุนใหญ่ปุ๊บมันไปทุนเล็กเลยในประเทศไทยมันแทบจะไม่มีความต่อเนื่องของซัพพลายเชนในประเทศไทยผมยกตัวอย่าง 7-Eleven ถ้าเราลองเดินเข้าไปดูใน 7-Eleven เนี่ยนะครับมีสินค้าที่วางอยู่บนเชลฟ์ใน 7-Eleven กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นสินค้าของคนไทยที่เป็นซัพพลายเชนของไทยผมไม่เคยทำรีเสิร์ชเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่เยอะนะฮะและสินค้าอะไรที่ขายดี 7-Eleven ก็ออกแบรนด์ของตัวเองมาทำนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีซัพพลายเชนไงบริษัทที่ทำเบียร์เนี่ยก็ไปซื้อบริษัทที่ทำขวดมันอินทิเกรตซัพพลายเชนตัวเองจนมันไม่เหลือพื้นที่ให้คนขนาดกลางและคนขนาดเล็กประกอบกิจการหากินนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยบทบาทที่กลุ่มทุนใหญ่เล่นในประเทศไทยมันควรจะเป็นบทบาทของการ R&D ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือการแปรรูปขนาดกลางการแปรรูปขั้นต้นให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทำให้มันมีซัพพลายเชนแบบนี้มันถึงจะไปด้วยกันได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยมันกลับมาแปรรูปขั้นกลางมันกลับมาแปรรูปขั้นต้นในประเทศทำให้ซัพพลายเชนในประเทศมันไม่ยาวมันลงไปไม่ถึงรากหญ้าพวกกลุ่มทุนมันกลับมากินพื้นที่ในประเทศทั้งหมดแทนที่จะเอาเวลาและพลังของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ตรงนั้นเนี่ยไปโฟกัสใน R&D ในโฟกัสที่จะไปช่วงชิง value จากต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศไทยแต่มันเอากับตรงนั้นเนี่ยในแง่นึงมันเป็นโอกาสสีเทาของเขาโอกาสสีเขาเรียกอะไรซีเวอร์อีโคโนมีของเขาซีเวอร์ที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นโอกาสของที่ของเอจิ้งโซไซตี้นะครับแต่เป็นซีเวอร์ในความหมายของสีเทานะครับคือธุรกิจสีเทาพยายามใช้กลไกธุรกิจการเมืองตัวเนี้ยนะครับมาเอื้อประโยชน์ในการที่จะผูกขาดในการที่จะเอารัดเอาเปรียบในการที่จะแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากภาษีของประชาชนภายในประเทศแทนดังนั้นเนี่ยการสร้างซัพพลายเชนของประเทศไทยนะครับที่มีการแบ่งสรรปันส่วนระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่กลุ่มทุนขนาดกลางกลุ่มทุนขนาดเล็กจนไปถึงประชาชนรากหญ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
นะครับและบทบาทของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ควรจะอยู่ตรงไหนกลุ่มทุนขนาดกลางขนาดเล็กควรจะอยู่ตรงไหนในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งมันไม่มีผมยกตัวอย่างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับอาจารย์ปกป้องฮะก็คือหน้า116166 160จะไปสัมพันธ์กับหน้า166ซึ่งเป็นเรื่อง supply chain ของการผลิตผักและผลไม้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับการผลิตผักในหน้า166การผลิตผักของผักและผลไม้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ายังมีอีกหลายอย่างเลยที่ supply chain ของเรายังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นที่จะทำให้ให้สินค้าผักและผลไม้ของเราไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น processing ไม่ว่าจะเป็น dry frozen preserve หรือว่า juice pulps ยังมีโอกาสที่จะเปิดเติบโตได้อีกเราไม่ต้องขายผลไม้แบบช่างกิโลขายนะครับแต่เรามา processing มันเอามา packaging มันให้มันแพงขึ้นกว่านี้นะครับให้มันมีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือแม้แต่ R&D ผมคิดว่าหน้า166กับหน้า160เนี่ยมันสัมพันธ์กันและเนี่ยแหละครับถ้าจะเกิดว่าจะพัฒนาอะไรหลังจากพัฒนาหลังจากวิกฤตเงิน2ล้านล้านบาทมันควรจะเอามาพัฒนาซัพพลายเชนแบบนี้อย่างในหน้า166เนี่ย identify เลยว่าตัวไหนยังขาดอยู่ในประเทศไทยตัวไหนใครเป็นผู้เล่นหลักทำให้เกิดซัพพลายเชนเช่นนี้ให้ได้เพื่อที่จะดึงนะครับมูลค่าเพิ่มจากตลาดโลกเข้ามาสู่ประเทศไทยให้ได้มันต้องพัฒนาซัพพลายเชนอย่างเนี่ยในหน้า166เนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับครับผมชวนคุณธนาธรขมวดปมเรื่องซัพพลายเชนตรงนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ทางออกมันอยู่ตรงไหนครับเรื่องการพัฒนาซัพพลายเชนของประเทศไทยบทบาทของรัฐผมคิดว่าบทบาทของรัฐเนี่ยสำคัญมากนะครับเราไม่สามารถคือหนังสือเล่มนี้พูดถึงในหลายบทมากนะครับพูดถึง industrial policy นะครับมันตายหรือยังครั้งหนึ่งนะครับถ้านับในระดับสากลก็คงบอกว่าอาจจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1980ต้นทศวรรษที่1990นะครับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับการล่มสลายของเบอร์ลินวอลนะครับหรือว่ากำแพงเบอร์ลินนะครับ domination of ideas ที่เกิดจากเรื่องไอ้ neoliberal นะครับทำให้ประเทศที่ใช้ industrial policy ดูจะล้าหลังนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปดูซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็พูดชัดไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นหรือเกาหลีในแต่ละช่วงของมาทุยอะไรนะครับในเล่มนี้ยังพูดถึงทั้งสิงคโปร์ด้วยใช่ที่เราเข้าใจว่ามันเสรีมากตลาดมากๆเนี่ยจริงรัฐมีบทบาทยังไงใช่รัฐมีบทบาทมากนะครับดังนั้นจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมโดยที่รัฐนะครับไม่สนับสนุนเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกซัพพลายเชนแบบนี้ผมมีโอกาสลงไปดูในพื้นที่ในช่วงที่พรรคอนาคตใหม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมไปดูโรงงานที่แปรรูปยางที่รัฐเป็นคนสนับสนุนไอเดียมันเริ่มมาแล้วแต่มันพัฒนามันสนับสนุนไม่สุดทางนะครับมันยังมีเรื่องที่ทำได้อีกเยอะในการที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าโดยเอาศักยภาพโดยเอาพลังจากทรัพยากรที่เรามีมาใช้อย่างที่คุณธนาพูดเมื่อสักครู่นะครับผมลงไปดูสหกรณ์หนึ่งที่รัฐนะครับให้เงินเพื่อไปซื้อเครื่องจักรแปรรูปยางมาทำเป็นพื้นปูอเนกประสงค์นะครับยางปูพื้นอเนกประสงค์ซึ่งใช้ได้ทั้งตามถนนหนทางทั้งตามบ้านเรือนทั้งตามสถานที่ลานออกกำลังกายทั้งสนามเด็กเล่นพวกเนี้ยเอายางพวกนี้มาแปรรูปเป็นยางอเนกประสงค์โดยชุมชนเป็นเจ้าของโรงงานเองเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแต่พอให้เครื่องจักรเขาแล้วไม่เคยให้ความรู้ด้านการผลิตแม่พิมพ์ผลิตแม่พิมพ์ทำยังไงต่อถ้าอยากจะออกยานบล็อกใหม่ๆมาเพื่อไปปูพื้นอินโนเวชันใหม่ๆมามันต้องเริ่มจากแม่พิมพ์มันไม่มีความรู้แม่พิมพ์มันก็ไปต่อไม่ได้อย่างเช่นการ material science นะครับให้แต่เครื่องจักรมาแต่ไม่มีบุคลากรที่จะเอามาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ไปต่อไม่ได้อย่างเช่นให้แต่เครื่องจักรมาเงินกู้ตัวนี้มีแต่เครื่องจักรแต่ไม่ได้ให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมคือโน้ตฮาวของการจัดการบริการอุตสาหกรรมวางแผนการผลิตยังไงควบคุมคุณภาพยังไงนะครับเมนเทนแนนซ์บำรุงรักษาเครื่องจักรยังไงไม่ได้ให้ตามมาด้วยดังนั้นไอ้สากลนี้ที่ได้แต่เครื่องจักรมาไม่มีทั้งการตลาดไม่มีทั้ง R&D ไม่มีทั้งแมทไซส์ไม่มีทั้งความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ที่จะไปต่อยอดได้หลังจากนี้ไม่มีแม้แต่ความรู้พื้นฐานในการจัดการโรงงานมันจึงไปต่อไม่ได้เพราะให้ไปแต่เครื่องจักรนี่คือสิ่งที่ผมเห็นและผมเห็นอย่างนี้ไม่ได้แค่1ที่ผมเห็นโรงงานอย่างเงี้ยที่รัฐเอาเครื่องจักรไปให้ตามพลังประชาตามนโยบายประชารัฐอะไรแบบเนี้ย3แห่งนะครับในภาคอีสานแห่งหนึ่งในภาคใต้2แห่งซึ่งมันสนับสนุนไม่สุดทางแล้วมันสร้างซัพพลายเชนต่อไปไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆเรื่องตรงนี้ถ้ารัฐมีบทบาทมันทำได้มากกว่านี้เยอะนะครับ
ครับก่อนจะไปถึงอาจารย์อามถามคุณธนาธรสั้นๆตรงนี้ถ้าจะเติมไปอีกสักสีหนึ่งในเศรษฐกิจ3สีเนี่ยหลังโควิดต้องเติมสีอะไรเข้าไปครับโอ้ผมว่าคือผมไม่ว่า3สีของมันเนี่ยมันมีความสวยงามของมันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่น่ากลัวของมันก็คือไอ้3สีของประเทศไทยมากกว่านะครับสีเขียวคือสีของทหารสีเทาเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเทาๆที่หากินกับทางค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สีทองเนี่ยก็คือค่านิยมอันงมงายนะครับค่านิยมที่ทำให้ประเทศไทยมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้นะครับผมคิดว่านี่เป็น3สีของประเทศไทยนะครับสีเขียวคือทหารสีเทาก็คือกลุ่มทุนที่แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจยังไม่เป็นธรรมกับประชาชนแล้วก็สีทองก็คือวัฒนธรรมค่านิยมที่งมงายและล้าหลังที่พาให้ประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้เราต้องจัดการกับ3สีนี้เพื่อเอา3สีของอาจารย์ต้นมาทดแทนครับครับก็มีโจทย์ทั้งที่ต้องสร้างสรรค์แล้วก็มีโจทย์ที่ทั้งต้องบั่นทอนและทำลายบางสีออกไปด้วยนะครับอาจารย์นามครับอาจารย์นามมีโจทย์อะไรบ้างครับหลังจากอ่านเศรษฐกิจ3สีเข้าไปแล้วเยอะมากเลยครับอาจารย์แต่ว่าผมอยากว่าไหนครับเตรียมจากสปิริตของหนังสือนิดนึงนะครับอาจารย์ครับผมคิดว่าตอนผมเรียนอเมริกาเนี่ยผมจำได้ว่าอาจารย์ผมเนี่ยเคยบอกว่านักกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับความหมายนี่หมายถึงอะไรนะครับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมักจะเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นนะครับผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมักจะเห็นทางเลือกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าทุกการกำหนดนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางเลือกนะครับมันไม่มีอะไรที่มันเป็น one size fits all นะครับผมว่าอันนี้คือ spirit ของหนังสือเลยนะครับมันไม่ได้มีว่ากลไกตลาดกลไกรัฐหรือว่ามีคำตอบเดียวนะครับหรือมีสัจธรรมหรือมีคนดีคนชั่วหรือมีอะไรนะครับหลายอย่างเนี่ยเป็นเรื่องทางเลือกแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าหนังสือนี้เป็นการพยายามที่จะ redefine นะครับหรือชวน debate นะครับการสร้างทุนนิยมแบบใหม่การสร้างชาตินิยมแบบใหม่การสร้างโลกาภิวัตน์แบบใหม่นะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เป็น spirit ที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเรามักจะเห็นในสังคมเราอะฮะว่าเราชอบป้ายสีนะครับให้กับคำต่างๆนะทุนนิยมนะเป็นความชั่วร้ายบ้างนะครับหรือโลกาภิวัตน์เป็นความชั่วร้ายบ้างนะครับหรือชาตินิยมเป็นความชั่วร้ายบ้างหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคำเหล่านี้มันมีหลายเฉดสีที่อาจารย์วีรยุทธใช้นะครับก็คือมันเปิดให้พวกเราได้ถกเถียงเปิดให้พวกเราได้ดีเบตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยพวกเราต้องร่วมกันที่จะสร้างความหมายให้กับคำเหล่านี้ให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าเป็นสปิริตของหนังสือเลยเนี่ยก็คือความงามหรือความสำคัญหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดนะครับก็คือเราพูดคำใหญ่ๆเนี่ยเราพูดกันเนี่ยผมว่ามันเกลื่อนประเทศไทยอ่ะนะครับเราจะไป New Economy เราจะไปเศรษฐกิจ Thailand 4.0 หรืออะไรก็ตามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหัวใจเนี่ยมันอยู่ที่การวิเคราะห์รายละเอียดนะครับที่อาจารย์บอกใช่มั้ยซัพพลายเชนก็ต้องมาดูว่าเราอยู่ตรงไหนในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมนี่ไม่มีฮะอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่ามันมีโอกาสมากเลยในอุตสาหกรรมเก่าหลายอย่างใช่มั้ยครับขณะเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมใหม่หลายอย่างนะครับบางทีเราบอกว่าเราไม่มีความสามารถหรอกจะไปแข่งกับจีนจะไปแข่งกับอเมริกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในอุตสาหกรรม 4.0 5.0 เนี่ยผมว่ายังมีหลายอย่างนะฮะที่เราอาจจะทำได้ด้วยต้นทุนต่ำนะครับและอาจจะไม่ได้มีต้นทุนมากเหมือนกับสมัยก่อนที่เป็นอุตสาหกรรม 2.0 3.0 ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่ต้องใช้เทคโนโลยีในอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่นะครับแต่ผมว่าอันนึงเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของการวิเคราะห์รายละเอียดไม่ใช่เฉพาะการพูดนะครับคำใหญ่ๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อกี้ที่คุณธนาธรเนี่ยพูดประเด็นที่สำคัญมากเลยจากการลงพื้นที่ใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าเราได้ไปสัมผัสนะครับสถานการณ์จริงนะครับมันจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดนะครับนโยบายผมมักจะบอกว่าเราเนี่ยมักจะเข้าใจยุทธศาสตร์ผิดเพราะเราเข้าใจว่ายุทธศาสตร์ก็คือนั่งในห้องใช่ไหมครับแล้วก็ระดมความเห็นแล้วก็คิดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นยุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าจริงๆยุทธศาสตร์ผมว่ามันคือเข็มทิศน่ะนะครับแต่ว่าไอ้ตัววิธีการตัวเครื่องมือตัวลู่ทางตัวอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องปรับตลอดเวลานะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผมว่าอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยกำลังชวนเราคุยเรื่องเข็มทิศด้วยใช่ไหมก็คือที่คุณธนาธรบอกว่าเราไม่ค่อยได้พูดกันน่ะเรื่องประเทศเราไม่มีคอนเซนแซสที่ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย
อะไรคือแก่นสำคัญในการพัฒนาประเทศที่อาจารย์วิรยุทธ์ย้ำกับเรานะครับว่ามันคงไม่ใช่การเติบโตว่าเราไปขุดน้ำมันแล้วเราก็สุดท้ายก็เติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่ามันคือการพัฒนาเทคโนโลยีมันคือการหาจุดเติบโตใหม่นะครับซึ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับเราบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันมีโอกาสมากมายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยท่ามกลางโควิด19เนี่ยนะครับผมอยากจะชวนมองว่าวันนี้ถ้าตัวใหญ่แล้วอันนี้คือโควิด19เนี่ยอย่างน้อยโควิด19มันมี2มิตินะครับมิติหนึ่งเนี่ยก็คือมิติของการเยียวยาความเสียหายนะครับในระยะสั้นแต่อีกมิตินึงเนี่ยที่ผมว่าวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยชวนทุกคนคิดและผมว่าจากการอ่านหนังสือเนี่ยจะได้หลายโจทย์เลยนะครับก็คือมิติว่าถ้าเราจะต้องลงทุนในระยะยาวเนี่ยนะครับโดยที่เอาวิกฤตโควิด19เนี่ยมันเป็นตัวเร่งการลงทุนนะครับการวางแผนในระยะยาวเนี่ยนะครับเราควรที่จะทำอย่างไรนะครับหลายคนบอกชัดเจนนะครับว่าโควิด19เนี่ยมันเปลี่ยน disrupt เทคโนโลยีแต่การ disrupt เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันได้2แบบเลยแบบแรกนะฮะก็คือระยะสั้นตอนนี้เรายังไม่ไปทำงานเราก็ใช้เทคโนโลยีนะครับผมก็สอนออนไลน์นะครับแต่อีกแบบนึงก็คือระวางแผนระยะยาวด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยย้ำมากเลยว่ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหรือยุทธศาสตร์เนี่ยอันสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของ coordinationนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันไม่เกิดมรรคผลที่มันเป็นเรื่องระยะยาวได้นะครับยกตัวอย่างนะครับว่าที่จีนเนี่ยเขาบอกว่า Alibaba JD.com หรือว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นชัดเจนภายหลังจากระบาดของโรค SARS นะครับเราบอกว่าตอนนี้นะครับครั้งนี้เมืองจีนเริ่มทำครั้งการสอนออนไลน์แห่งชาตินะครับแต่ว่ามันมีลักษณะของการที่ภาครัฐเนี่ยคิดเรื่องระยะยาวภาครัฐคิดเรื่อง coordination แล้วภาครัฐคิดว่าไอ้ภายใต้วิกฤตเนี่ยมันจะทำอะไรนะครับที่มันจะเกิดเป็นผลผลิตนะครับเป็นแพลตฟอร์มพัฒนาเป็นอะไรบางอย่างที่มันจะคงอยู่หลังวิกฤตแล้วก็มีผลเป็นจุดเติบโตใหม่ต่อไปให้ประเทศไทยด้วยนะครับครับอาจารย์นามอ่านแล้วคิดว่าเศรษฐกิจ3สีเนี่ยมันให้ภาพอนาคตของประเทศไทยได้ชัดเจนขนาดไหนมันมีตรงไหนมีสีไหนที่ต้องเติมเข้าไปอีกครับเมื่อกี้อาจารย์วิรยุทธ์เติมสิงจิ้นผิงไปให้แล้วนะครับว่าผมว่าปัจจัยจีนเนี่ยสำคัญนะที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็จริงๆอยากจะชวนอาจารย์คุยหลายอย่างว่ามันแอพพลายกับเรื่องจีนอย่างไรนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะพูดถึงเนี่ยจริงๆมันคือสีเขาเรียกอะไรฮะเศรษฐกิจไร้สีคือสีโปร่งใสสีที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับสีที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือที่ผมพูดเนี่ยนะครับเรื่องก้อนเมฆใช่ไหมเทคโนโลยีคลาวด์เทคโนโลยีดิจิตอลอินเทอร์เน็ตนะครับเทคโนโลยียุคใหม่เหล่านี้นะครับคือผมคิดว่าอาจารย์ครับโจทย์ที่อันนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์มองย้อนคุณนิยมโลกนะครับเพื่อที่จะถอดบทเรียนผมว่าบทเรียนเนี่ยมันมีบทเรียนหลายระดับคือบทเรียนพื้นฐานนะครับว่าเทคโนโลยีสำคัญการเติบโตสำคัญเราอาจจะไม่สามารถเลยนะที่จะพูดเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องการกระจายประโยชน์ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ยกระดับตัวเองให้รวยขึ้นมาในระดับหนึ่งในฐานะระดับประเทศนะครับแต่ว่ามันมีอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันนะครับอาจารย์ที่สำคัญมากก็คือว่าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วประวัติศาสตร์มันใช้ได้แค่ไหนในปัจจุบันนะครับผมยกตัวอย่างว่าคำพูดที่ตอนนี้แพร่หลายมากนะครับในเมืองจีนเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเป็นสโลแกนของรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยมักจะบอกกับประชาชนเขาว่าจีนเนี่ยโชคดีนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้ายนะครับในยุคอุตสาหกรรม 2.0 3.0 แล้วก็จีนเนี่ยก็ขึ้นรถด่วนขบวนแรกนะครับในยุคอุตสาหกรรม 4.0 5.0 ได้ก็คือเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต Big Data 5G Cloud Computing อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับคำถามผมก็คือว่ามันเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนนะครับจริงๆเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนนะว่ามันยังมีโอกาสอยู่หลายอย่างนะครับมันคงไม่ได้หมดไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับซึ่งหนังสือของอาจารย์เนี่ยยังพูดไม่มากเนี่ยนะครับก็คือพวกเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลอินโฟเมชั่นบิ๊กเดต้านะครับคลาวด์คอมพิวติ้ง 5G นะครับพวกเนี้ยมันมีนัยยะมหาศาลนะครับกับเศรษฐกิจกับโลกนะครับ
กับทั้งเรื่องบริษัทเทคโนโลยีที่จะผูกขาดมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วการผูกขาดเนี่ยมันเป็นเนเจอร์ของเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายิ่งบริษัทไหนนะครับสะสมข้อมูลมากบริษัทนั้นก็มี AI ที่ฉลาดมากนะครับมันก็เป็นลูปนะครับที่ยิ่งทำให้เขาใหญ่ยิ่งทำให้เขาผูกขาดยิ่งทำให้เขามีอำนาจมหาศาลนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคำตอบเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรจากไอ้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีครับในหนังสือของอาจารย์วีรยุทธ์เนี่ยตอนพูดถึงระเบียบโลกสีทองที่พูดถึงโลกาภิวัตน์เนี่ยที่ติดไปกับโลกาภิวัตน์มันมีเรื่อง regulation ด้วยการกำกับดูแลที่มันเหมาะสมในโลกใหม่ที่เปลี่ยนไปในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มใหม่ที่เปลี่ยนไปตรงนี้ในฐานะนักนิติศาสตร์แล้วก็สนใจเรื่องระหว่างประเทศด้วยมองโจทย์เรื่อง regulation ในโลกใหม่ๆในมองโจทย์ในเรื่องการจัดการการผูกขาดในยุคใหม่นี้ยังไงครับผมคิดว่าอันเนี้ยนะครับเป็นคำถามใหญ่แล้วก็เป็นคำถามยากนะครับเพราะว่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอาจารย์พูดถึงโมเดลของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งให้ความสำคัญมากเลยกับการแข่งขันนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญมากกับเรื่อง privacy นะครับเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับในขณะที่ผมคิดว่าดีเบตอันหนึ่งนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็คือหลายคนบอกว่ากฎระเบียบของสหภาพยุโรปเนี่ยบางทีมันตึงเกินไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีกฎระเบียบพวกนี้นะครับสามารถที่จะมีบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่มากสะสมข้อมูลมหาศาลนะครับผูกขาดตลาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับของบริษัทเทคโนโลยีที่ยิ่งเขาผูกขาดยิ่งเขามีข้อมูลมหาศาลเนี่ยมันวนเป็นลูปใช่ไหมทำให้เขาสามารถมีไอที่ฉลาดขึ้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็พัฒนาได้เร็วขึ้นก็คือในวงเศรษฐกิจการเมืองโลกเนี่ยมันก็มีดีเบตว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นทำให้จีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีได้เร็วแล้วก็จริงๆเราก็เห็นนะครับว่าถ้าเราดูเนี่ยนโยบายที่ก้าวหน้ามากเนี่ยของสหรัฐก็คืออย่างเช่นนโยบายของอลิซาเบธ วอร์เรนเนี่ยที่ต้องการ break down big tech เนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุผลในลักษณะเดียวกันกับแนวคิดของสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะมีคนพูดมากนะครับว่าอันที่หนึ่งมันจะเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเปล่าด้วยธรรมชาติของเทคโนโลยีนะฮะที่ต้องใช้ Big Data ในการพัฒนาอะไรเนี่ยข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยก็คือไอ้เวลาแนวคิดเรื่องการแข่งขันแนวคิดเรื่องการกระจายประโยชน์เนี่ยมันมีแนวคิดอื่นไหมนะครับแนวคิดอื่นก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมครับ Universal Basic Income อะไรพวกนี้ผมคิดว่าพวกนี้ครับคือโจทย์ที่น่าสนใจมากที่หนังสือเล่มนี้เริ่มเปิดประเด็นนะครับแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่มากสำหรับเรื่องใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ของเราครับขอบคุณครับอาจารย์อาร์มผมลองไล่ดูคำถามนะครับทีมงานสรุปคำถามมาผมชวนพี่โจ้คุยก่อนเลยครับคนที่ถามพี่โจ้นะครับชวนคุยเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับสังคมไทยคือเซกเตอร์ไหนประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตหลากหลายมายาวนานนะครับในอนาคตเนี่ยมันมีตรงไหนที่น่าสนใจแล้วก็มีคำถามเดี๋ยวผมลองอ่านคำถามต่อเนื่องนะครับแล้วพี่โจ้ลองสรุปตอบกันดูนะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่ค้าขายระดับกลางไปจนถึงล่างถ้าภาครัฐดูเหมือนจะยังพึ่งพาอะไรไม่ได้คำถามคือประชาชนควรวางแผนการทำธุรกิจข้างหน้าต่อไปยังไงพี่โจ้ครับก็ยากนะฮะแต่เทคโนโลยีผมว่าตอบไปแล้วผมเห็นเหมือนที่จันต้นเขียนก็คือว่าคือเทคโนโลยีที่เราพอจะมีเชื้ออยู่ทั้งด้านแบรนดิ้งนะครับณตอนนี้ก็คือเรื่องสุขภาพแล้วก็มีตลาดพอสมควรที่จะสามารถเข้าใจเรื่อง user experience ต่างๆได้ก็คือนี่ฮะเรื่องเศรษฐกิจสูงวัยเนี่ยครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากจริงนะผมก็พยายามอ่านเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะที่อาจารย์ต้นยกตัวอย่างในหนังสือโดยที่เมืองผมจำชื่อเมืองไม่ได้ที่ญี่ปุ่นฮะโอิตะใช่มั้ยก็ที่โอิตะนะครับผมคิดใช่ครับคือผมคิดว่าวิธีคิดตรงนี้ถ้าเราเริ่มจากเทคโนโลยีเราคงต้องเกาะหาเซกเมนต์อะไรสักอันหนึ่งที่นิชมากๆเริ่มต้นก่อนครับคือถ้าเราไปเริ่มเพื่อสู้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไอที่ตลาดที่เราเห็นทั่วไปไม่มีทางชนะเลยคือเราต้องหานิชของเราให้ได้ผมจริงเอาจริงๆผมเห็นอยู่อันเดียวตอนนี้นะฮะเห็นอยู่อันเดียวจริงนะครับที่ยังพอมีช่องทางที่จะเริ่มพัฒนาอะไรได้นะครับส่วนถ้าถามว่าตอนนี้หลังโควิดควรจะทำยังไงใช่ไหมครับก็วิชาตัวเบาครับคือแอสซัมชันแรกคืออยู่รอดให้พ้นโควิดก่อนนะครับพ้นโควิดคือว่า
ช้เงินสดได้มีพอสมควรนะครับแต่หลังแต่ถ้าอยู่ไม่รอดนี่ไม่ต้องพูดถึงหลังโควิดเลยนะครับดังนั้นคือหลังโควิดทำไงผมคิดว่าทุกคน1คือต้องมีวิชาตัวเบาวิชาตัวเบาคืออะไรฮะต่อไปอะไรที่ไม่จําเป็นเราคงเรียนรู้กันแล้วฮะว่าอะไรที่ไม่จําเป็นน่ะอย่าไปแบกไว้เช่นอะไรเอาซอร์สได้ก็ต้องเอาซอร์สใช่มั้ยครับอะไรที่ลีนได้ต้องลีนนะครับแล้วผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยหลังโควิดเนี่ยดีมานด์ลดซัพพลายเพิ่มคู่แข่งเยอะมีข้าวมันไก่เราขายข้าวมันไก่อยู่มันจะมีเปิดอีกหลายร้านเลยนะครับดังนั้นหัวใจสําคัญคืออัตลักษณ์ของตัวเองฮะคือไอเดนติตี้ของตัวเองทีเด็ดใช้คําว่าทีเด็ดก็ได้เราจะเป็นตัวจริงในสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าวงใหญ่ระดับชาติก็ต้องหาอะไรที่เป็นจุดแข็งเมื่อเทียบกับชาติอื่นถ้าวงเล็กเช่นเป็นร้านข้าวมันไก่แถวประชาชื่นแถวบ้านผมเนี่ยทำไมให้ข้าวมันไก่ของท่านมีรสอร่อยกว่าคนอื่นหรือจะส่งเร็วกว่าคนอื่นก็ได้หรือเปิด24ชั่วโมงก็ได้อะไรก็ตามที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองครับมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นทีเด็ดไม่งั้น average is over ฮะถ้าเกิดอยู่ในสภาพปานกลางไม่มีทางรอดเลยหลังโควิดนะครับครับแถมพี่โจอีกข้อนึงครับมีคนถามมาเรื่องเรากำลังบอกว่าในโลกหลังโควิดเนี่ยพวกดิจิตอลจะมาดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจะเกิดเร็วกว่าเดิมนะครับทีนี้ในโลกของฟินเทคโลกของสตาร์ทอัพเนี่ยทิศทางของโอกาสและการจ้างงานของกลุ่มนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงครับเมืองไทยไม่ค่อยมีความหวังนะเรียนจริงๆเลยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็เหนื่อยกันอยู่แล้วคือสตางค์ก็ไม่ได้ลงมาเมืองไทยเยอะแยะอะไรอยู่แล้วฮะแล้วตอนนี้คือถ้าเกิดตามพวกอินเวสเตอร์แถวๆซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นไปผมไปฟังพอดแคสต์ก็สตางค์มันหดยิ่งอย่าหวังเลยว่าจะมีคือสตาร์ทอัพโมเดลเดิมเนี่ยเป็นโมเดลที่ใช้สตางค์มาเพื่อที่จะเบิร์นแล้วก็มี traction เร็วแล้วก็ขาย valuation สูงๆโมเดลนั้นผมคิดว่ามันอย่าไปหวังโมเดลนั้นอีกเลยผมคิดว่าโมเดลที่เหมาะกับเมืองไทยที่สุดนะก็คือ SME ที่ใช้เทคอะฮะคือเป็น SME ที่ทำพอที่คือถ้า cash flowคือมีเอาง่ายๆคือ operating ต้องมี profit margin อ่ะคือไม่ให้เบิร์นอย่างเดียวนะครับแล้วเป็น SME ที่ใช้เทคคือ SME หลังโควิด SME เปล่าๆก็ยากมากเหมือนกันนะครับดังนั้นผมว่ามันผสมกันพอดีระหว่าง startup ที่อาจจะหาเงินทุนไม่ค่อยได้กับ SME ที่ไม่ค่อยมีเทคผมคิดว่าเราจะทำไงถึงจะเกิดใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วก็โมเดล startup จะต้องเปลี่ยนคือโมเดล startup สมัยก่อนก็จะมีโมเดลที่เป็น exit ก็คือเบิร์นแค่18เดือนให้ได้เดี๋ยวขายต่อซีรีส์ A B Cผมคิดว่ามันจะไม่มีตลาดอย่างนั้นอีกนานเลยไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่นะครับโมเดลที่2ก็คือเล็งเป็น IPO ซึ่งผมว่าโมเดลนี้ยังมีความหวังที่ดีกว่าเพราะ IPO มันเขาบังคับให้ต้องมีอย่างน้อยต้องมี profit track record 2-3 ปีเราต้องเริ่มสร้างอะไรที่เป็นจริงอ่ะเป็นของจริงขึ้นมานะครับโดยที่พอมีวิกฤตแบบนี้เราก็จะอย่างน้อยเรายังมีเราไม่ต้องพึ่งพาเงินคนอื่นผมว่าโมเดล startup หลังจากนี้จะต้องช้าลงฮะจะต้องช้าลงแล้วก็จะต้องค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นครับแล้วก็ทำไปมีรายได้ไปมีกำไรไปมากกว่าเดิมที่หวังว่าจะมีใครสักคนรวยวันนี้มาซื้อไปเรื่อยๆจาก A ไป B ไป C นะครับครับท่านผู้ชมครับเราเข้าสู่ช่วงตอบคำถามครับอาจารย์ปกป้องครับนิดเดียวครับขออนุญาตเสริมเอาเลยครับเอาเลยครับที่ฟังคุณธนาพูดเนี่ยนะครับคือผมนึกถึงไอ้แอปของรัฐบาล2แอปซึ่งจริงๆเรากำลังพูดว่าเอ้ยเราวันนี้ SME ทำอะไรแต่ผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยมีฐานข้อมูลที่ใหญ่มากและเป็นประโยชน์มากนั่นก็คือฐานข้อมูลของ OTOP แล้วก็ผู้ประกอบการนะครับแล้วเวลานี้เนี่ยเราช้อปปิ้งกันผ่านแอปเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซื้อของผ่านแอปผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูเพื่อที่จะศึกษาเนี่ยผมไปโหลดมา2แอปนะครับซึ่งเป็นแอปที่สำคัญมากก็คือตัวนี้แอปอะไรบ้างครับ OTOP Thailand มองไม่เห็นติดไอ้นี่ครับแอป OTOP Thailand แล้วก็แอปของ Thai Products Thai Based Products เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆฐานข้อมูลมันดีมากแล้วเรากำลังบอกว่าเฮ้ยเราจะช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็น SME ได้ยังไงแล้วเราเห็นเลยว่ารัฐ operate 2แอปเนี่ยผมเข้าใจว่าทำไม่ได้ตาม KPI คือมีแอปขึ้นมาแต่ไม่ได้กำหนด number of transaction คือมันไม่มีใครไปผลักดันแล้วแอปมันออกแบบมามันเชยมากทั้งที่ผมดูสินค้าเนี่ยตั้งแต่กุนเชียงตั้งแต่น้ำดื่มเมลเบอร์รี่มันมีอะไรที่มันดีๆอยู่ข้างในแล้วถ้าเราทำแอปพวกนี้ออกมาให้ดีแล้วผลักดันเอาความเอาใจเข้าไปใส่มันนะครับแล้วประชาสัมพันธ์มันให้ดีให้เหมาะสมกับโลกออกแบบหน้าตาให้มันทุกยุคทุกสมัย database และเครือข่ายเนี่ยมันเป็น database ที่ใหญ่มหาศาลแล้วก็เครือข่ายของผู้ผลิตซึ่งเป็น SME อยู่ในระดับชุมชนตรงนี้มันควรเอามาทำอะไรได้ดีกว่านี้อีกเยอะแยะเลยแต่เสียดายว่าอย่างที่ผมบอกถ้าภาครัฐคือทำออกมาเพื่อทำตาม KPI ทำให้มันมีแอปขึ้นมาแบบนี้แต่มันไม่ได้ต่อยอดต่อเนี่ยมันเสียของเสียดายมากลองเข้าไปดูสิฮะแอปพวกนี้มีผลิตภัณฑ์อยู่ข้างในดีทั้งหมดเลยนะครับแต่อีกวิธีนึงถ้าจะจัดการมันได้เลยนะครับถ้าจะทำยังไงเนี่ย
privatize เลยครับให้บริษัทเอกชนมาประมูลฐานข้อมูลแล้วก็ประมูลแอปนี้แล้วเอาไปบริหารเลย privatize มันออกไปเลยแล้วก็แบ่งส่วนกำไรกับบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนจะได้มี motivation ในการทำให้แอปตัวนี้มันมีชีวิตชีวามีคำสั่งออเดอร์ซึ่งออเดอร์มันจะส่งลงไปถึงชุมชนคนในชุมชนก็จะได้มีงานทำนะครับผมคิดว่าเนี่ยเรามีข้อมูลเรามีทรัพยากรเต็มไปหมดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คือเราไม่ได้ maximize มันใช่ไหมอย่างจะบอกมีแอปมีแอปสตาร์ทอัพเนี่ย database OTOP นี่เป็น database ที่ใหญ่มหาศาลสินค้าดีๆเยอะแยะผมยกตัวอย่างนะครับว่าเราจะพัฒนาไปยังไงหลังจากโควิดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วต่อยอดและสนับสนุนมันซึ่งจะเป็นการเอาฐานทรัพยากรในประเทศซึ่งมีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินน้ำพริกอะไรของชุมชนที่มันสวยงามดึงออกขึ้นมาเนี่ยใช้แอปผ่านแอปตัวนี้มันมีวิธีทางไปอีกตั้งเยอะแยะนะครับครับเดี๋ยวมีคำถามคุณธนาธรอีกหลายคำถามนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นชักชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเขียนคำถามมาได้ครับผมมีคำถามอยู่ในมือนี่นะครับแต่ละท่านถ้าจะเห็น2หน้าแล้วนะครับก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับมีเวลาสัก10นาที15นาทีเขียนคำถามมาอีกทีนึงเผื่อจะได้มีลิสต์สุดท้ายมาคุยกันต่อนะครับแต่ก่อนจะไปถึงคุณธนาธรผมชวนอาจารย์ต้นก่อนอาจารย์ต้นมีนักอ่านน่าจะได้อ่านหนังสือแล้วนะครับเขียนมาถามรายละเอียดเลยครับหน้า50ครับอาจารย์ต้นเผื่ออาจารย์ต้นเตรียมเปิดนะครับอาจารย์ต้นเขียนว่าการเติบโตแบบทั่วถึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลมีลักษณะเป็นแนวร่วมวงกว้างหรือว่าเป็น broad based coalition คนถามก็เลยอยากทราบว่าจะทำอย่างไรถึงจะ convince ให้ชนชั้นกลางหรือแม้แต่นายทุนเนี่ยมองเห็นว่าการสร้างการเติบโตแบบทั่วถึงและการสร้างสังคมที่ inclusive เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นจริงๆในระยะยาวเอาทีละคำถามก่อนใช่ไหมครับอันนี้ครับโอ้วันนี้ดีใจมากครับเราคุยกันในละเอียดว่าเลยหน้านั้นหน้านี้เลยนะครับก็ดังนั้นคนที่ยังไม่ซื้อนี่ต้องรีบไปหาแล้วนะครับครับขออาจารย์ต้นนี่น่าจะพิมพ์เลขหนึ่งนะครับท้ายคอมเมนต์นะครับเรามีอีกหลายชุดนะครับลองอ่านรายละเอียดในคอมเมนต์ดูครับอาจารย์ต้นเชิญครับทวนคำถามนะครับก็คือผมเสนอไปว่าการเติบโตแบบที่มันทั่วถึงแบบกระจายดอกผลนะครับไม่ใช่แค่เติบโตเฉพาะส่วนหัวหรือเฉพาะคนรวยและความเหลื่อมล้ำสูงอย่างที่เราเคยเป็นมาหลายสิบปีนะครับไอเดียหนึ่งก็คือคุณจะต้องทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยคนที่เป็นผู้กำหนดนโยบายก็ต้องคิดเรื่องนี้นะครับถามว่าทำยังไงเนี่ยก็ต้องตอบว่าวิกฤตครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับอาจารย์อาร์มก็ย้ำหลายครั้งนะครับว่าหรือของผมเนี่ยผมพูดถึงการสร้างนิยามใหม่นะครับว่าเราจะมองโลกาภิวัตน์ใหม่ยังไงชาตินิยมใหม่ยังไงนะครับมันจะมีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าเราต้องหนีชาตินิยมไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาและทำให้คนมีความขัดแย้งกันนะครับแต่อีกแนวคิดหนึ่งก็คือแล้วเราดีไฟใหม่ได้ไหมสร้างนิยามใหม่ได้ไหมว่าชาตินิยมเนี่ยเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับอย่างโควิดเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะครับว่าถ้าคุณรอดคนเดียวแต่คนรอบข้างคุณไม่รอดใช้ชีวิตไม่รอดเนี่ยสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถแม้แต่จะอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขนะครับเพราะเดี๋ยวอาชญากรรมก็จะกลับมาใช่ไหมครับหรือแม้แต่โลกเนี่ยมันก็สะท้อนว่ามันติดได้หมดนะครับดังนั้นการรอดเนี่ยมันคือการรอดไปทั้งสังคมถ้าเราเริ่มต้นตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับควรจะเอามาวิธีคิดเนี่ยมาใช้ตั้งแต่การกำหนดนโยบายเลยว่าถ้าคุณถึงเป็นบาซูก้าที่คิดว่ารัฐจะยิงไปยังไงเนี่ยมันไม่ใช่การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันเป็นแค่การให้เงินกับคนต่างๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ทิ้งใครไว้ห่างจริงๆผมอยากให้เอาคนแต่ละกลุ่มต่างกลุ่มต่างเป้าหมายอาชีพต่างเป้าหมายชีวิตนะครับเข้ามาร่วมกําหนดนโยบายนะครับทั้งในแง่ของการทิศทางที่เขาอยากใช้เงินเขาคาดหวังอนาคตยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างวันก่อนที่มีข่าวคุณป้าคนนึงที่ไปมีกลุ่มนึงเลยที่ไม่ได้เงินแล้วก็ไปที่กระทรวงการคลังนะครับผมอยากให้คิด2ระดับนะครับปัญหาแรกก็คือเราจะทํายังไงให้คนเหล่านี้เข้าถึงเงินเยียวยาใช่มั้ยครับแต่ระยะต่อไปต้องถามต่อด้วยซ้ําว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาเหล่านั้นเขาจะทำอะไรหลังวิกฤตโควิดซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านยังไม่มีคำตอบด้วยซ้ำถ้ารอดชีวิตไปว่าเขาจะทำอะไรอันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะเข้ามาช่วยกันสร้างชาตินิยมใหม่ว่าชาตินิยมมันคือการไปรอดด้วยกันในฐานะประเทศไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งก็ไปเถียงกันต่อได้ว่าในแง่ของซัพพลายเชนในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่จะเป็นยังไงอย่างน้อยแต่ละคนจะได้รู้ว่าตัวเองหลังวิกฤตโควิดแล้วจะไปทำมาหากินอะไรต่ออันนี้ไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะครับแต่ว่า SME ก็กำลังคิดเหมือนกันนะครับผมได้ยินเพื่อน SME หลายคนเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหลังจากนี้ก็ควรจะแบ่งจากที่เคยรับรายได้ทางเดียวควรจะไปรับ2ทาง3ทางไหมหรือเขาจะไปเก่งด้านใดด้านหนึ่งไปเลยอย่างที่พี่โจธนาบอกนะครับเขาก็กำลังลังเลอยู่ว่าทำยังไงอันเนี้ยถ้าภาครัฐสามารถส่งสัญญาณว่าในอนาคตนะเราจะส่งเสริมเซกเตอร์นั้นเซกเตอร์นี้ซึ่งมีโอกาสสูงในอนาคตนะครับถ้าจะเอาซิลเวอร์อีโคโนมีกันจริงจังเนี่ยเราจะไปทางนี้นะ
SME และประชากรต่างๆก็จะได้ขยับตัวนะครับว่าไปยังไงไปยังไงยังไงผมยกตัวอย่างชั้นกลางยังไงคำถามแนวถามด้วยนะครับครับว่าคำถามคนวินชนชั้นกลางยังไงให้สนับสนุนแนวทางอย่าง inclusive growth ผมคิดว่าตอนนี้แหละครับที่ต้องดึงทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามาว่าคุณไปไม่รอดในฐานะชนชั้นหรือในฐานะกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตเหมือนระเบิดปูพรมเลยทีเดียวว่าทุกคนได้รับผลแม้จะเริ่มแค่จุดเล็กๆนะครับแต่หลังจากนั้นมันเป็นเหมือนระเบิดปูพรมดังนั้นผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นด้วยชนชั้นกลางด้วยซ้ำอาจจะเริ่มต้นคิดเลยว่าเฮ้ยในฐานะคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่ามันจะไปรอดได้ยังไงอาชญากรรมจะสูงขึ้นดีมานด์ในตลาดจะลดลงขนาดนี้นะครับจริงๆถ้าเริ่มตั้งคำถามว่าชนชั้นกลางนี่อาจจะทำให้มีปัญหาไปในตัวเหมือนกันผมคิดว่าวิธีคิดอันนึงก็คือต้องสลายแล้วก็คิดถึงเรื่องประเทศไทยในฐานะหน่วยใหม่เหมือนกันแน่นอนว่าในรายละเอียดเวลาไปดีไซน์วิธีการออกแบบนโยบายจะต้องคิดถึงคนต่างกลุ่มใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึง solidarity นะครับเซนส์ของมันหน่วยวิเคราะห์ของมันก็คือประเทศไทยจะไปรอดยังไงหลังโควิดนะครับผมอยากย้ำอย่างนี้บ้างอาจารย์พูดถึงคำน่าสนใจขึ้นมาคำหนึ่งพูดถึงคำว่าชาตินิยมใหม่ชาตินิยมใหม่ในความคิดของอาจารย์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันต่างจากชาตินิยมปกติชาตินิยมแบบไทยๆยังไงครับอันนี้ในหนังสือเนี่ยผมจะชวนคุยเรื่องนี้แล้วก็เอามาจากข้อเสนอของอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวอิสราเอลนะครับเสนอว่าเราสามารถมี liberal nationalism หรือว่าชาตินิยมที่มีความเสรีนิยมเชื่อมั่นในคุณค่าของคนอื่นอยู่ในตัวแทนที่จะไปขีดเส้นชาตินิยมเก่าคือการขีดเส้นเลยดูชาติพันธุ์ใช่มั้ยครับว่าเราเป็นชาติอะไรชาติเราดีกว่าชาติอื่นขีดเส้นแบ่งไปเลย1 2 3 4เราดีกว่าคนนั้นคนนั้นสู้กับคนนี้แต่ชาตินิยมใหม่ควรจะเป็นเซนที่มีความเป็นอย่างฮาร์รี่ครับผู้เขียนเรื่องเซเปียนก็ย้ำเลยว่าnationalist ในอนาคตมันคือ globalist ไปในตัวหมายความว่าคุณรู้ว่าชาติคุณจะไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าทั้งโลกไปไม่รอดคือมันจะต้องมีองค์ประกอบนี้อยู่ในความเป็นชาตินิยมคือรู้ว่าชาติเราจะไปรอดแต่เราต้องให้ความร่วมมือกับชาติอื่นมากขึ้นนะอย่างยกตัวอย่างง่ายนะครับอย่างการจัดการเรื่อง tech firm นะครับที่อาจารย์อ่านยกตัวอย่างมามีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเราจะมองในฐานะผู้สร้างเทคโนโลยีก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอีกขาหนึ่งคือในฐานะผู้รับเทคโนโลยีที่ยังเป็นผู้รับอยู่เนี่ยเราจะจัดการยังไงซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยถ้าเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งแม้แต่เยอรมนีนะครับก็ไม่สามารถเลกูเลตได้แต่เขาทำร่วมมือในฐานะตลาดยุโรปที่มีกำลังซื้อมาโหฬารนะครับ500ล้านคนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถต่อรองแล้วก็ยืนยันว่าหลักการคือไม่ใช่ว่าปรับหรืออะไรแต่ว่ารักษาการแข่งขันให้ดำรงอยู่อันนี้อาจจะกลับมาตอบที่คุณธนาธรนิดนึงว่าเรื่องรัฐกับเรื่องตลาดเนี่ยครับถ้าถามแนวคิดของผมนะครับผมคิดว่ายาถ้าจะมียาวิเศษสักตัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่รัฐหรือตลาดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันว่าต่อให้รัฐลงไปทำก็ต้องมีการแข่งขันอยู่ในนั้นรัฐเกาหลีสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะออกแบบให้ปิดโตมี 2-3 บริษัทแข่งขันกันใช่ไหมครับตลาดถ้าไม่มีการประมูลตั้งแต่แรกไปเวทไตโดยการไม่มีการประมูลหรือราคาที่เหมาะสมมันก็ไม่มีการแข่งขันก็ล้มเหลวอยู่ดีดังนั้นถ้าถามผมว่ายาวิเศษถ้าจะมีสักตัวนึงนะครับก็คือการแข่งขันนี่แหละจะดีไซน์จะออกแบบยังไงให้วิธีคิดแต่ละอันมีการแข่งขันแม้แต่เรื่องการให้เงินทุนนะครับไฟแนนซ์ยังไงให้เขารู้ว่าเขามีการแข่งขันกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่การอย่างนวัตกรรมในอนาคตได้นะครับก็อยากจะย้ำตรงนี้ครับครับมีคนถามมาเหมือนกันพอดีเรื่องบทที่8นะครับเรื่องการรับมือเทคเฟิร์มของยุโรปที่ดูเหมือนยุโรปจะกลายเป็นผู้นำกฎที่พยายามจะทำให้การแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นเป็นธรรมมากขึ้นนะครับคำถามที่เขาถามอาจารย์ต้นก็คืออาจารย์มองว่ายุโรปจะยังคงสภาพผู้นำในเชิงการกำหนดมาตรฐานต่างๆที่มีผลชี้นำเทคเฟิร์มในอเมริกาในระยะยาวได้ไหมแล้วไหนๆเราคุยเรื่องเรกูเลชันผมชวนคุยต่อเรื่องบทบาทของรัฐนะครับก็มีคำถามหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจารย์ต้นพูดหลายครั้งในเล่มว่าประสิทธิภาพของรัฐเนี่ยเป็นเงื่อนไขของหลายๆอย่างและรัฐราชการในบริบทไทยก็มีปัญหามากเรามีตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐราชการในประเทศอื่นๆที่เอาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาได้ไหมครับสหภาพยุโรปนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นร้อนแรงหลังจากวิกฤตโควิดค่อยๆซาลงนะครับเพราะว่าเทคเฟิร์มเนี่ยแต่ยุโรปก็เริ่มคิดหลายทางแล้วว่าในทางนึงเขาก็รู้ว่ามันมีประโยชน์จากการต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าเวลาพูดถึงการปรับเงินหรืออะไรเนี่ยเขาทำบนฐานคิดเรื่องการแข่งขันอย่าง Google นะครับที่โดนสหภาพยุโรปในฐานะกรรมาธิการการแข่งขันนะครับปรับเนี่ยเขาปรับบนฐานที่ว่า Google ไปเอาเปรียบผู้บริโภคเคลมว่าตัวเองเป็นกลางแต่จริงๆแล้วผู้ที่ซื้อโฆษณาจาก Google เนี่ยสามารถได้รับโฆษณาแล้วเวลาคุณกด search ดูแทนที่คุณจะได้ข้อมูลที่มันเป็นกลางคุณก็ได้รับข้อมูลที่ถูกจัดสรรมาแล้วจากการจ่ายเงินให้กับ Google นะครับ
หลักการเนี่ยสหภาพยุโรปยืนยันว่ามันทำลายการแข่งขันเพราะว่าแทนที่คุณจะเดินเข้าไปร้านค้าแล้วคุณตัดสินใจจากหน้าร้านหรือจากอะไรเนี่ยมันถูกกำหนดถูกชี้นำมาแล้วโดยไม่เป็นธรรมเป็นการเอาเปรียบนะครับแต่ถามว่าสหภาพยุโรปทำได้ยังไงสหภาพยุโรปเนี่ยต้องตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาถึง7ปีในการรวบรวมข้อมูลนะครับต้องเขียนอัลกอริทึมเองนะครับเพื่อไปทดสอบใน13ประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการเซิร์ชแล้ว Google ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นกลางอย่างไรอันนี้มันเป็น capacity ใหญ่มากที่1คุณไม่สามารถทำได้ถ้าคุณไม่ใช่สหภาพยุโรปและ2คุณจะเป็น regulator ที่คิดถึงแต่เรื่องขาวหรือดำไม่ได้อีกแล้วแต่คุณต้องมีความสามารถในการประมวลผลไอ้อย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็ทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความร่วมมือกับอาเซียนเป็นอย่างน้อยๆนะครับคือประเทศใดประเทศหนึ่งใน Southeast Asia จะทำเนี่ยไม่มีtech firmจะไม่สนใจแน่นอนและอาจจะทิ้งฐานไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นต้องทำในฐานะหน่วยที่ใหญ่ขึ้นอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอาเซียนหรือเป็นระดับภูมิภาคเนี่ยเป็นแกนสำคัญของการที่บอกว่าทำไมความร่วมมือถึงมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตนะครับไม่ใช่ความร่วมมือทางการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นความร่วมมือในฐานะความสามารถในการจัดการกับธุรกิจใหม่ๆอย่างtech firmด้วยนะครับส่วนอีกคำถามนึงเรื่องอะไรนะครับเรื่องประสิทธิภาพรัฐไทยครับว่าเรามีบทเรียนไทยในต่างประเทศมาปรับประสิทธิภาพรัฐไทยยังไงครับผมคิดว่ารัฐไทยเนี่ยนะครับปัญหาหนึ่งคือ100ปีกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่ระบบราชการยังคงเป็นแบบเดิมที่รัชกาลที่5เคยออกแบบไว้นะครับซึ่งเป็นการทำงานตามฟังก์ชันนะครับหมายความว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ทำหน้าที่ในทางการค้าระหว่างประเทศนะครับแต่กระทรวงอุตสาหกรรมไปทำเรื่องการผลิตใช่ไหมครับคือแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานจะมีฟังก์ชันเบสในการกำหนดทิศทางของตัวเองนะครับแต่ยุคปัจจุบันมันเป็นยุคของการที่ต้องมาคิดถึงมิชชั่นหรือว่าพันธกิจมากขึ้นแล้วว่าจะทำเรื่องอะไรนะครับอย่างตัวอย่างเรื่องน้ำอย่างเงี้ยครับพอคุณจะจัดการเรื่องน้ำคุณจัดการไม่ได้เพราะมันเกี่ยวพันกับสิบกว่าหน่วยงานอย่างเงี้ยก็เลยมีไอเดียเรื่องว่าจะทำยังไงให้มันรวมเข้ามาแล้วหน่วยงานนึงมีมิชชั่นที่ชัดเจนว่าจัดการเรื่องอะไรผมคิดว่าอันนี้คือไอเดียพื้นฐานที่ทั่วโลกหันมาทางนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างญี่ปุ่นตอนที่พัฒนาเติบโตเร็วนะครับมันเป็นกระทรวงการค้าระหว่างประเทศรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับตอนหลังแยกละแต่ตอนที่เติบโตเร็วเนี่ยเขารวมกันเพราะเขารู้ว่าคุณไม่สามารถจัดการระบบภาษีแล้วไปส่งเสริมการผลิตได้คุณต้องคิดร่วมกันนะครับหมายความว่าภาษีต้องถูกใช้ในฐานะยุทธศาสตร์นโยบายหนึ่งในการเติบโตทางอุตสาหกรรมไม่ใช่คิดแค่ภาษีเป็นเรื่องของรายได้อย่างที่รัฐไทยเป็นมาตลอดอันนี้ครับคือเปลี่ยนจากฟังก์ชันเป็นเรื่องของมิชชั่นเป็นพันธกิจมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นผมชอบยกตัวอย่างกระทรวงของเยอรมนีนะครับที่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนมาตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกนะครับแล้วแต่ว่าพันธกิจในแต่ละช่วงเวลาอะไรเป็นเรื่องสำคัญช่วงแรกเขาเริ่มต้น Ministry of Economy จบนะครับช่วงต่อมาเขารู้สึกว่าเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญแล้วพรรคที่เน้นเรื่องแรงงานเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาก็เปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและแรงงานพอเรื่องเทคโนโลยีมีความสำคัญเขาก็เปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะครับพอพรรคแรงงานกลับมาอีกทีจะมาทำเรื่องสวัสดิการสังคมเขาก็เปลี่ยนกลับมาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและแรงงานไอ้อย่างนี้ครับแต่ว่ารัฐไทยเวลาเราคิดเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยากจังเลยเวลาจะเปลี่ยนแม้แต่ชื่อกระทรวงหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันตายตัวมากแต่ผมอยากให้ดูว่าแม้แต่ประเทศอย่างเยอรมนีที่ทุกคนรู้สึกว่ามันมีโครงสร้างมีอะไรเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นดังนั้นโดยรวมผมคิดว่าสองประเด็นหนึ่งคือเปลี่ยนจากการทำงานตามฟังก์ชันมาเป็นเรื่องของพันธกิจเรื่องของมิชชั่นนำนะครับที่ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่สังคายนาครั้งใหญ่กับอีกเรื่องนึงคือให้มองว่ามันมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวถ้าถึงเวลาผ่านไป5ปีแล้วโจทย์โลกมันเปลี่ยนไปก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นด้วยครับครับคุณธนาธรครับคุณธนาธรพูดถึงสังคมเศรษฐกิจในฝันคือสังคมเศรษฐกิจที่เห็นหัวคนและเป็นสังคมเศรษฐกิจที่มีลักษณะมีความเป็นสวัสดิการสังคมอยู่ในนั้นนะครับมีชุดคำถามหลายชุดเลยครับที่ถามถึงคุณธนาที่ถามคุณธนาธรเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่เราจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยยังไงนะครับเราจะแก้ปัญหาคนไร้บ้านยังไงวิกฤตโควิดรอบนี้ชี้ให้เห็นปัญหาเรื่องนี้มากเลยนะครับจะดูแลคนไร้บ้านและคนด้อยโอกาสในสังคมยังไงมีคำถามเรื่องที่ดินด้วยนะครับถ้าความมั่นคงในชีวิตแปรผันตามการถือครองที่ดินทำอย่างไรให้ทุกคนจะสามารถเข้าถึงและมีที่ดินถือครองได้อย่างเท่าเทียมไม่ถือครองที่ดินเกินความจำเป็นอันนี้เป็นชุดคำถามเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องแก้ความเหลื่อมล้ำนะครับกับอีกชุดหนึ่งที่อาจารย์พูดที่คุณธนาธรพูดถึง3สีนะครับเขาก็ฝากถามคุณธนาธรต่อด้วยแล้วสีกากีที่เป็นผู้จัดการรัฐกับสีเขียวขี้ม้าที่เป็นผู้ดูแลความมั่นคงควรจะต้องปรับตัวยังไงมี2ชุดนี้ครับเอาเริ่มความเหลื่อมล้ำก่อนครับผมโอเคคือเวลาเราพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมต้องบอกว่าเวลาผมพูดเนี่ยมันอาจจะมีมิติเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยแต่แน่นอนที่สุดมันปฏิเสธเรื่องความก้าวหน้าไม่พ้นนะครับผมยังเชื่อว่าท้ายที่สุดจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความอะไรได้เนี่ย
นะฮะมันต้องไปพร้อมกับการพาประเทศไปข้างหน้าด้วยนั่นก็คือการสร้างงานที่ดีที่มีความหมายที่มีคุณค่าให้คนทุกคนคนทุกคนต้องมีงานทำเป็นงานที่ดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราพูดถึงแง่นี้ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็พูดชัดอนาคตไม่ใช่แค่ของสังคมไทยแต่ของทุกสังคมถ้าจะออกจากกับดักรายได้ปานกลางทำให้ประเทศเป็นประเทศที่ร่ำรวยประชากรมีความกินดีอยู่ดีได้จำเป็นจะต้องเพิ่มยกระดับขีดความสามารถในทางเทคโนโลยีและทางอุตสาหกรรมดังนั้นมันต้องทำไปพร้อมกันด้วยนะครับคือเราต้องสร้างใช้เทคโนโลยีใช้ความสามารถของคนมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งตอบโจทย์ของประเทศซึ่งการสร้างอุตสาหกรรมใหม่จะทำให้คนมีงานทำนะครับการทำให้คนมีงานทำก็จะเป็นการแก้ปัญหาสังคมจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยส่วนเรื่องการเหลื่อมล้ำผมคิดว่าหลังจากโควิดเนี่ยคงต้องมาอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะครับเรื่องสวัสดิการทางสังคมจะต้องดีกว่านี้นะครับปัญหาที่ใหญ่หนึ่งอันก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจะจัดการยังไงซึ่งเราเคยให้ข้อเสนอไปแล้วว่ามาตรา40ของพรบประกันสังคมที่พูดถึงเรื่องแรงงานนอกระบบเนี่ยนะครับแรงจูงใจมันไม่พอให้คนเข้ามาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรื่องนี้สำคัญยังไงครับคือคนกลุ่มนี้คือคนที่อีกไม่นานจะเกษียณอายุจะอายุ60กว่าขึ้นไปแล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่มีเซฟวิ่งอะไรเลยคือคนที่ไม่มีเงินออมเลยนะครับไม่มีความมั่นคงใดๆในชีวิตเพราะคนกลุ่มนี้ปัจจุบันในวิถีปกติของเขาคือคนหาข้าวเช้ากินค่ำคนขับแท็กซี่คนขับวินมอไซค์นะครับคนพนักงานทำความสะอาดรับจ้างละทำความสะอาดรายวันตามตึกตามห้องในคอนโดต่างๆคนกลุ่มนี้คือพ่อค้าขายหมูปิ้งแม่ค้าขายรถเข็นผลไม้ที่ไม่มีเซฟวิ่งแล้วคนกลุ่มนี้จะเกษียณโดยที่ไม่มีเซฟวิ่งอะไรเลยหมายความว่าถ้าเราไม่ทำให้มาตรา40ของพรบประกันสังคมน่าหลงไหลชักชวนทำให้มันน่าชักจูงพอที่จะทำให้แรงงานนอกระบบมาสมัครเขาจะกลายเป็นคนที่รัฐต้องดูแลในอนาคตเหมือนกันดังนั้นเริ่มให้เขาเซฟวิ่งได้แต่ตอนนี้ดีกว่านะครับอย่างเนี้ยผมคิดว่าทำได้แล้วเรามีงบประมาณมากเพียงพอเราเห็นแล้วว่าเราใช้งบประมาณไปในการจัดการเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยเยอะมหาศาลเท่าไหร่ทำไมวันนี้อยู่ๆเราตัด 10% ของทุกกระทรวงได้นะเพราะว่ามันมีแฟตอยู่ใช่ไหมครับเราถึงตัดได้อะใช่ไหมครับเราถึงตัดได้เพราะมันมีแฟตอยู่ไอ้ 10% ของทุกกระทรวงเนี่ยจะมูลค่ามหาศาลนะครับใช่ไหมครับมูลค่ามหาศาลดังนั้นถ้าเราเอา 10% ของพวกนี้เนี่ยเอามาอีกสัก 2-3 แสนล้านต่อปีซึ่งผมคิดว่าไม่เยอะเลยสำหรับการดูแลคนเป็น10กว่าล้านคนที่เป็นแรงงานนอกระบบมาอุดหนุนมาตรา40ในประกันสังคมให้คนที่หาเช้ากินข้าวไม่คนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำไม่มีการได้รับการดูแลจากพรบแรงงานเนี่ยไม่มีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับครับเรื่องคนไร้บ้านกับเรื่องที่ดินว่าไงครับคนไร้บ้านเนี่ยผมต้องยอมรับจริงๆว่าผมไม่มีความรู้มากนักนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าท้ายที่สุดมันกลับมาโจทย์เดิมมันไม่มีใครอยากเป็นคนไร้บ้านหรอกครับถ้าคนมีงานทำปัญหาคือทำไมราคาบ้านแพงผมถามจริงๆเถอะคนต่อให้ในกรุงเทพเลย 35,000 2คนนะครับสามีภรรยารวมกัน 70,000 ผ่อนบ้านที่ดีสักหลังส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆมีรถใช้สักคันไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้งทำได้ไหมฮะเงินเดือน 70,000 ไม่ได้นะครับราคาผ้าในปัจจุบันเนี่ยมันแพงมหาศาลนะครับแทบจะมีไม่มีโอกาสดูคู่รักใหม่ทั้งหมดสิเวลาแต่งบ้านเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไปอยู่นู่นนนทบุรีแล้วเดินทางชั่วโมงกว่าเข้ามากรุงเทพมาทำงานพวกบ้านในกรุงเทพก็ซื้อไม่ไหวใช่ไหมครับต้องไปซื้อบ้านจัดสรรตามชานเมืองที่ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทนะครับดังนั้นเนี่ยมันความเหลื่อมล้ำเรื่องนี้มันมหาศาลผมคิดว่าไม่มีใครอยากเป็นคนไร้บ้านหรอกถ้าทุกคนมีงานทำนะครับถ้าทุกคนมีทางเลือกชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับครับเรื่องการจัดการกับสีกากีกับสีเขียวขี้ม้าครับทั้ง2สีนี้ต้องปรับตัวยังไงครับมันขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับว่าเรายังจะอยู่ยังอยากอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับคือนี่ผมคิดว่านี่เป็นสำคัญมากและเป็นเรื่องที่ใหญ่มากคือแทนที่เราจะพูดคุยกันว่าทิศทางทางเศรษฐกิจทิศทางทางสังคมไทยจะเอาแบบไหนจะเอารัฐใหญ่หรือตลาดใหญ่จะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับสิ่งที่เราต้องมาเถียงกันคือตกลงเราเอาประชาธิปไตยหรือเปล่าในประเทศนี้ตกลงประเทศไทยยังต้องมีรัฐประหารอีกหรือเปล่าตกลงประเทศไทยเป็นประเทศที่เสียงของประชาชนคืออำนาจสูงสุดของประเทศได้หรือยังนะครับ
เราต้องมาถกเถียงกันเรื่องปัญหาพื้นฐานแบบนี้ซึ่งถกเถียงกันมา80กว่าปีแล้วยังถกเถียงไม่จบตราบใดที่ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือปัญหาว่าอำนาจในประเทศนี้เป็นของใครปัญหาอื่นมันแก้ไขไม่ได้ครับมันแก้ไขยากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำยังไงที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณจะเอาไปใช้ที่ไหนอำนาจของต่างจังหวัดกับอำนาจของกรุงเทพมันควรจะมีสมดุลกันอย่างไรมันแก้ไขไม่ได้เลยถ้าโจทย์ใหญ่ก็คืออำนาจในประเทศนี้เป็นของใครมันไม่ถูกแก้ไขนะครับดังนั้นผมยังยืนยันว่าต่อให้มีโควิดหรือไม่มีโควิดเมื่อโควิดหายแล้วก็ตามเรายังจำเป็นต้องกลับมาพูดถึงบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทยว่าสถาบันไหนควรจะมีอำนาจแค่ไหนรัฐสภาควรจะมีอำนาจแค่ไหนพรรคการเมืองควรจะมีอำนาจแค่ไหนกองทัพควรจะมีอำนาจแม่แค่ไหนองค์กรอิสระควรจะมีอำนาจแม่แค่ไหนหรือไม่ควรจำเป็นต้องมีอยู่เลยถ้าเราไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันในสังคมไทยได้ว่าหลังจากนี้เราจะอยู่ต่อกันอย่างไรอำนาจจะอยู่ต่อกันอย่างไรการตัดสินใจใช้งบประมาณการตัดสินใจใช้อำนาจรัฐในการพัฒนาประเทศใครเป็นคนตัดสินใจเมื่อกี้คุณอามพูดถึงมาหน่อยนึงนะครับคุณอามพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจหนังสือเล่มนี้มันบอกให้เราเห็นว่ามันมีเป็นเรื่องของทางเลือกใช่ไหมครับคุณอามบอกว่ามันเป็นเรื่องของทางเลือกมีทางเลือกเยอะแยะคำถามคือใครเป็นคนตัดสินใจเลือกทางเลือกครับประชาชนทหารสวที่ไม่มาจากการเลือกตั้งใครเป็นคนเลือกว่าประเทศไทยควรจะไปทิศทางไหนผมคิดว่านี่เป็นคำถามพื้นฐานที่สุดที่เราจะต้องกลับมาหาคำตอบร่วมกันนะครับครับจากคุณธนาธรไปอาจารย์อามนะครับอาจารย์อามคิดว่าจีนมีพลังมากพอที่จะเป็นผู้นำขับเคลื่อน globalization ในช่วง post covid หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วทิศทางการเข้าไปมีอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยการลงทุนนอกประเทศของจีนโดยเฉพาะโครงการ BRI คือ1แถบ1เส้นทางเนี่ยแล้ว RCEP จะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์อามครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนมีความท้าทายภายในประเทศสูงมากนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราบอกว่าโควิด-19 เนี่ยจริงๆครั้งนี้หนักมากนะครับสำหรับจีนหนักกว่าสมัยโรคซาร์สหนักกว่าสมัยเศรษฐกิจการเงินวิกฤตการเงินเมื่อปี2008นะครับเพราะว่ามันกระทบทั้งมี external shock นะฮะก็คือมันระบาดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกเอนจินพวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็กระทบเศรษฐกิจภายในโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้จีนเนี่ยบอกว่าเน้นภาคบริการเน้นการบริโภคภายในประเทศนะครับโควิด-19 ก็ยิ่งกระทบหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยจริงๆแล้ว priority ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องภายในประเทศเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ปกป้องก็คือสหรัฐก็เหมือนกันยุโรปก็เหมือนกันตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีคนสนใจว่าจะเป็นหัวหอก globalization เท่าไหร่นะครับก็คือเราไม่เห็นความเป็นผู้นำของสหรัฐแล้วนะครับในเวทีโลกในการจัดการกับปัญหาโควิดสหภาพยุโรปทุกคนนี่ตอนนี้ก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องภายในประเทศกับการจัดการแก้ไขปัญหาภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอบคำถามก็คือว่าผมคิดว่าจีนคงไม่ได้ออกมาเป็นหัวหอกใหม่ของ globalization นะครับลักษณะที่จีนพยายามทำเนี่ยจีนก็ทำเหมือนเดิมก็คือขยายอิทธิพลมากขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ก็ผ่านที่เขาเรียกว่าการทูตหน้ากากนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการขยายอิทธิพลมากขึ้นแต่ว่าคงไม่ได้ออกมาจะเป็นผู้นำแทนสหรัฐนะครับผมเนี่ยก็เลยอยากจะย้ำเมื่อกี้นี้ที่เคยพูดไว้เป็นพอยต์สำคัญนะครับก็คือที่เราบอกว่ามันจะเกิดบาลานซ์มากขึ้นเนี่ยก็คือเดิมนะฮะสหรัฐเป็นผู้นำโลกเดี่ยวเนี่ยนะครับเราบอกว่าจริงๆผ่านมา5ปีเราบอกว่ากระแสนี้เริ่มตกลงแล้วก็โควิด-19 นี่ก็ยิ่งก่อวิกฤตในสังคมสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้พลังอำนาจของสหรัฐเนี่ยผมว่าตกลงขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยนะครับเดิมบอกว่าทะยานมานานแต่ว่าก็ติดปัญหาพื้นฐานหลายอย่างแล้วก็โควิด-19 เนี่ยก็ยิ่งกระทบหนักเนี่ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็ทำให้จีนเนี่ยไม่ได้ทะยานขึ้นไปที่จะบอกว่าจะมาเป็นผู้นำโลกหรือว่าจะเติบโตได้เร็วมากกว่า 10% เหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าจีนจะมีวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่2ขั้วเนี้ยผมว่าบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับครับมีอีกคนนึงถามอาจารย์อาร์มาเรื่อง CPTPP ครับจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรยังไงไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วม CPTPP ครับต้องเรียนว่าผมยังไม่ได้มีความรู้ที่จะศึกษาลงไปลึกเรื่องมากนะฮะเรื่อง CPTPP แต่ว่าคิดว่าตอนนี้นะครับโจทย์ใหญ่อันนึงเนี่ยผมคิดว่าคงต้องดูหลังการเลือกตั้ง
นะครับสหรัฐปลายปีนี้นะครับคืออันหนึ่งนะครับก็คือ CPTPP เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเป็น TPP ใหม่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าพรรคเดโมแครตนะครับของสหรัฐเนี่ยกลับมาชนะการเลือกตั้งนะครับในปลายปีเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะมีการรื้อฟื้นนะครับนโยบาย TPP เนี่ยเป็นนโยบายหัวหอกนะครับในการที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยกลับมามีบทบาทในเรื่องการค้าโลกแล้วก็บาลานซ์กับจีนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าผ่านทรัมป์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุทธศาสตร์ผ่านสงครามการค้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของพรรคเดโมแครตเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์ผ่าน TPP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ย TPP กลับมานะครับโดยเฉพาะ TPP มีสหรัฐเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญเนี่ยผมว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นสำคัญขึ้นมานะครับในประเทศเราว่าเราจะเอายังไงกับ TPP นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะยิ่งสำคัญกว่า CPTPP อีกนะครับในเรื่องของผลกระทบนะครับครับผมขออนุญาตอีกสัก 10-15 นาทีสุดท้ายนะครับไล่ดูคำถามที่ตกค้างอีกสักรอบนึงนะครับพี่โจครับอันนี้มีคนถามพี่โจกับเอกนะครับว่าในฐานะที่เคยอยู่ในเรียลเซกเตอร์มาก่อนโควิดประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่อง Talent Pool Scarcity อยู่แล้วนะครับทีนี้หลังโควิดไทยเนี่ยควรจะรีสกิลและอัพสกิลแรงงานของไทยยังไงเราสร้าง Talent อะไรขึ้นมาได้อีกบ้างแล้วทำยังไงครับพี่โจครับโอ้ยากเหมือนกันนะคำถามนี้ก็ผมว่าเราต้องไม่มองจากไทยเป็นเบสนะฮะคือปกติเรามองว่าคือประเทศไทยควรจะต้องทำอะไรบ้างจริงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องพลเมืองโลกหมดอ่ะคือเราถ้าเราอยากไปโอลิมปิกเพราะอย่างนี้มันไม่มีบาร์เดอรี่แล้วดังนั้นถ้าเราอยากไปโอลิมปิกเราต้องฝึกกับแข่งแบบโอลิมปิกนะครับคือตอนนี้ผมว่าเราประมาณซีเกมดังนั้นเนี่ยคือเราต้องหาเบนช์มาร์กใหม่หมดแล้วว่าโลกเนี่ยระดับโอลิมปิกมันอยู่ตรงไหนทุกผมว่าทุกสกิลเลยนะฮะแล้วคือผมไม่คิดว่าเราจะพยายามจะคิดถึงการเปลี่ยนกระทรวงศึกษาอะไรได้มากมายผมว่าหลังอย่างเนี้ยไอ้พวกที่เราคุยกันเรื่องการส่งเสริมเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอทเทคเรื่องพวกเนี้ยที่มันเป็นทางลัดในการที่จะไปสู่ไอ้สแตนดาร์ดแบบโอลิมปิกเนี้ยมันผมว่ามันคงจะมีหลายทางแต่ข้อดีอันนึงที่มีโควิดเนี้ยคือผมเองก็เปิดหูเปิดตามากกับการเรียนออนไลน์นะครับนี่ก็มันก็จะไปสมัครอยู่2 3อันเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่ามันต้องไบพาสสิ่งที่มันคือเรารอไม่ได้มันยุให้เกิดการไบพาสได้ตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยกลับมาว่าที่อยู่ที่ mindset มากกว่าละ mindset อันที่1อันที่2ผมคิดว่าสําคัญมากเลยนะคือสกิลภาษาอังกฤษนะครับคือความรู้ในโลกตอนนี้โอเคภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนี่2อย่างความรู้ในโลกเนี่ยคืออันนี้คือพื้นฐานเลยผมคิดว่าทํายังไงก็ได้ให้เรามีตรงนี้แล้วหลังนี้ก็ปล่อยให้เกิด mindset ที่จะสามารถก้าวกระโดดข้ามไปหาระดับโอลิมปิกเองได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ระดับโอลิมปิกมันอยู่แค่ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้คอร์ส Harvard Stanford อะไรเปิดออนไลน์ฟรีกันเพียบเลยนะทําไมให้มี mindset ในการกดแล้วดูนะอย่างแรกต้องฟังรู้เรื่องก่อนนะแล้วมี mindset ในการที่พยายามจะศึกษาเพราะเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเราเรียนอะไรจากเรื่องจากไอ้เทคโนโลยีใหม่ได้เต็มไปหมดนะครับแต่สกิลหลักๆที่ผมว่าที่ทั้งโลกต้องการตอนนี้มันก็ไปสายอย่างเงี้ยสาย data สายไอ้ที่เค้าเรียกเป็นมันมีตัวนึงคือที่มันมีนะตัวย่อมันที่หลายตัวที่โอบามาใช้ผมจำชื่อตัวไม่ได้ที่มันมีอาร์ตมีไซน์มีแมทมีสเต็มครับใช่ใช่สเต็มแล้วมีอาร์ตด้วยแล้วมีอาร์ตอยู่ในนั้นด้วยเป็นสตีมอะฮะก็ผมคิดว่าไอ้ห้าตัวนี้เป็นคอหลักของสกิลอันใหม่เลยเป็นฐานนะครับครับคุณธนาธรครับคือผมหนึ่งอย่างที่เราเห็นในรอบผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่นะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำอาจจะรอบ5ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำถ้าเราไปคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เราจะเห็นว่าหลายคนในพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พอมีฐานะคนที่พอมีช่องทางมีทักษะมากกว่าคนอื่นอยากจะไปอยู่ต่างประเทศไม่อยากจะทำงานในประเทศนี้ไม่อยากจะใช้ในชีวิตในประเทศนี้อีกแล้วมันแสดงให้เห็นถึงอะไรมันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หมดหวังกับสังคมเขาไม่รู้สึกว่าอยู่ในประเทศนี้ต่อไปจะทำให้ชีวิตของพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิตหรือเขาไม่สามารถเดินตามหาความใฝ่ฝันของพวกเขาได้ในสังคมไทยแบบนี้ผมคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่มากและเป็นปัญหาของยุคสมัยใครที่เคยไปสอนหนังสือเด็กมหาลัยและเคยนั่งคุยกับ
เด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความคิดแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเป็นความคิดเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันหมายความว่าอะไรเราคนรุ่นเราเนี่ยเป็นความหวังให้กับเขาไม่ได้เราไม่สามารถส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้สังคมที่พวกเขาอยากจะอยู่ให้กับพวกเขาได้เขาถึงไม่อยากอยู่นะครับเนี่ยมันพอกลับมาพูดเรื่องนี้ผมคิดว่ามันกลับไปอะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกิลผมเห็นด้วยกับคุณธนามากเลยว่าสกิลอะไรเดี๋ยวนี้มันเรียนรู้กันได้ออนไลน์ทั้งหมดแหละมันเรียนรู้กันได้มันอะไรกันได้ถ้าเรามี mindset มี attitude ที่ถูกต้องนะครับผมยกตัวอย่างแม้แต่ตอนอยู่บ้านเนี่ยผมก็เรียนวาดรูปแล้วก็เรียนPython นะครับออนไลน์อยู่นะครับการเขียนการเขียนอัลกอริทึมเนี่ยออนไลน์อยู่นะครับซึ่งมันมีรูปแบบในการเรียนออนไลน์เยอะแยะไปหมดผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือไปตอบโจทย์ที่ใหญ่กว่านั้นว่าตกลงในระบบการศึกษาของเราเนี่ยเราสอนให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองหรือเปล่าเราเคยสอนให้พวกเราเชื่อหรือเปล่าว่าพวกเราเป็นเจ้าของสังคมร่วมกันเรามีสิทธิเสรีภาพเราเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในประเทศนี้เราเป็นมนุษย์เรามีคุณค่าชีวิตของเรามีความหมายผมคิดว่าเราไม่เคยสอนเรื่องนี้อ่ะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำหรับสังคมสมัยใหม่ทั้งหมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะโครงสร้างอำนาจในประเทศไทยเนี่ยมันบอกว่าคุณต้องสยบยอมอย่าลุกขึ้นมาท้าทายอย่าริอาจสั่นคลอนไอ้โครงสร้างทางชนชั้นในสังคมพอคุณไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้คนไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เขาจึงไม่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะบอกว่าเราหนึ่งคนสามารถทำให้โลกมันดีขึ้นได้สามารถเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราถูกสอนให้ยอมยอมกับโครงสร้างอำนาจในปัจจุบันเพื่อที่โครงสร้างอำนาจเพื่อที่กลุ่มคนที่จะเรียกว่าเป็นอภิสิทธิชนสามารถรักษาสเตตัสโคหรือสามารถรักษาโครงสร้างอำนาจในแบบปัจจุบันอยู่ได้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องการศึกษาเรื่องสกิลเรื่องมายด์เซตกับโครงสร้างอำนาจพวกเขาต้องการรักษาโครงสร้างอำนาจแบบนี้เขาจึงสอนผู้คนแบบนี้เขาจึงไม่ได้สอนให้คนของเราเชิดชูความเป็นมนุษย์เชิดชูศักดิ์และศรีของตัวเองเขาไม่ได้สอนว่าเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันมีเสรีภาพมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกันนะครับเพราะความคิดแบบนี้มันน่ากลัวสำหรับโครงสร้างอำนาจแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะต้องกลับไปเรื่องโครงสร้างอำนาจอีกครั้งนึงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราสอนแบบนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทักษะอะไรก็สามารถเรียนรู้ขวายคว้าได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าเราตั้งมั่นว่าทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีความหมายทุกคนเป็นพลเมืองในโลกใบนี้เท่าเทียมกันครับก่อนเริ่มรายการวันนี้ตอนเราซ้อมกันอยู่เนี่ยนะครับคุณธนาธรก็บอกว่าจริงๆรอเสวนาวันนี้เพราะว่าคิดถึงโลกวิชาการอยากจะได้คุยได้ถกเถียงกันแบบวิชาการบ้างมันมีคำถามวิชาการอยู่ชุดนึงครับเดี๋ยวลองชวนคุณธนาธรคุยดูนะครับอะไรคือสาเหตุที่เทคโนแครดไทยไม่สนใจการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีเป้าหมายหรือว่าสนใจแต่ไม่มีเครื่องมือหรือว่ามีอุปสรรคอะไรขวางอยู่อันนี้อ้างอิงหน้า135ของหนังสือนะครับแล้วก็มีคำกล่าวที่ว่าหลังจบวิกฤตโควิดรอบนี้ทุกคนจะกลายเป็นเคนเซียนกันหมดคุณธนาธรและแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่จะกลับมาได้อีกไหมคุณธนาธรว่าไงครับนี่เป็นยูเทิร์นนี่เป็นยูเทิร์นนี่เป็นนิวนอร์มอลใหม่ทางผมจะเรียกว่าทางเฮจิโมนีเศรษฐศาสตร์ของโลกเลยนะครับเรื่องการกลับมามีบทบาทของภาครัฐนะฮะผมคิดว่าอันนี้ชัดเจนเห็นได้จากมาตรการใน stimulus package ที่ออกมาของหลายประเทศมันก็เป็นไปในทางนี้ไม่มีใครแทบจะออกมาขวางนะครับในแง่นึงมันก็เป็นเรื่องตลกว่าไอ้การทรงอิทธิพลทางความคิดในระดับโลกเนี่ยฝ่ายซ้ายทรงอิทธิพลทางความคิดในระดับโลกมากกว่าแต่ฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นฝ่ายขวานะครับครับแล้วเรื่องการกลับมาของเคนเซียนเป็นไงครับก็แน่นอนที่สุดนี่เป็นยูเทิร์นนี่เป็นยูเทิร์นนี่เป็นยูเทิร์นถ้าจะเรียกว่าผมว่าตั้งแต่ทศวรรษต้นทศวรรษที่1990นะครับ90 2000 2010 3ทศวรรษ30ปีแนวคิดไอ้ neo liberal นะครับเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกโคโรนาไวรัสทำให้เกิดการยูเทิร์นที่ชัดเจนมากนะครับเรื่องเทคโนแครดไทยอะไรเป็นอุปสรรคกั้นขวางเทคโนแครดไทยในการทำอย่างที่หนังสือเล่มนี้อยากให้ทำกั้นขวางเทคโนแครดไอ้ยายากจัง ถ้าเราดูนะครับถ้าเราดู
คือผมขอโทษจริงๆผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าคุณปกป้องจะอึดอัดหรือแบบพอถามคำถามพวกนี้คือผมจำเป็นต้องกลับมาเรื่องการเมืองจริงๆคือไม่กลับมาเรื่องการเมืองไม่ได้คือพอพรรคการเมืองไม่มีอำนาจคนที่ตัดสินใจเลือกทิศทางของประเทศก็คือเทคโนแครตพรรคการเมืองที่มีอำนาจมีความรู้พอแล้วมีอยากจะผลักดันไปในประเทศไทยตามนโยบายที่ทิศทางที่ตัวเองหาเสียงไว้กับประชาชนก็ถูกยุบพรรคนึกออกไหมฮะดังนั้นความเข้มแข็งของเรื่องตรงแกลมันก็คือความอ่อนแอของพรรคการเมืองคือความอ่อนแอของประชาธิปไตยไทยในแง่หนึ่งครับจันต้นมีอะไรเติมไหมครับประเด็นเรื่องเทคโนแครตประเด็นผมอยากจะบอกว่าผมสงสารจอห์นเมนาร์ดเคนส์มากเวลารัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะใช้เงินนะครับชื่อของเคนส์ก็กลับมาตั้งนั้นที่จริงๆก็คืออยากกู้เงินอยากเพิ่มวงเงินหนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งนั้นที่จริงๆเคนส์เนี่ยเขียนไว้ละเอียดว่ามันต้องใช้ในภาวะไหนแล้วถ้าเศรษฐกิจเติบโตคุณต้องกลับมาหารายได้อย่างไรนะครับดังนั้นผมสงสารเคนส์มากที่ถูกอ้างอิงทุกครั้งเวลาช่วงเศรษฐกิจโลกดีอยากจะให้เป็น austerity หรือว่าให้รัฐบาลรักษางบดุลชื่อของเคนส์ก็จะหายไปแต่พอรัฐบาลมีปัญหาอยากจะกลับมาใช้เงินชื่อของเคนส์ก็จะกลับมาแทนที่จะเป็นชื่อของเจ้าของรัฐบาลหรือว่าผู้นำรัฐบาลในประเทศนั้นๆนะครับผมอยากจะย้ำอีกอย่างเคนส์เนี่ยมีความสำคัญในฐานะผู้ออกแบบระบบเศรษฐกิจโลกแบบ Bretton Woods หลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับspirit อย่างนึงที่ควรจะกลับมาถ้าเราพูดถึงเคนส์คือการสร้างพื้นที่นโยบายแต่ละประเทศให้มีอิสระมากขึ้นในการกำหนดเส้นทางของตัวเองนะครับไม่ใช่โลกาภิวัตน์ปลายปิดที่ทำให้แต่ละประเทศต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจนไม่สามารถกระดิกตัวได้นะครับผมคิดว่าถ้าจะพูดถึงเคนส์อย่ามองแต่มิติภายในและมิติภายในของเคนส์เนี่ยก็โอ้อันนี้คุยกันได้ยาวเลยครับจะมีเรื่องของการพูดถึงไซเคิลของเงินพูดถึงการช่วงเศรษฐกิจโตช่วงการกระตุ้นทำไปเพื่ออะไรอะไรนี้รายละเอียดเยอะมากนะครับส่วนแล้วแง่ระหว่างประเทศที่ถูกลืมไปเสมอก็คือเคสเนี่ยคือสถาปนิกระบบ Bretton Woods นะครับดังนั้นสปิริตตรงนี้ถ้าจะเอากลับมาต้องกลับมาคู่กันเพราะเคสย้ำเสมอเคสเนี่ยเติบโตมากับช่วงไอ้มาตรฐานทองคำนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจภายในมันไม่สามารถออกแบบนโยบายได้เพราะไปยึดติดกับการมีรีเซิร์ฟทองคำไว้นะครับแล้วก็มหาอำนาจโลกก็เป็นผู้กำหนดอีกชาร์ตนึงดังนั้นเคสบอกว่าโดยหลักการมันต้องมาคู่กันนะครับการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจภายในให้มันยืดหยุ่นกับโลกาภิวัตน์ต้องมาด้วยกันผมอยากจะรื้อฟื้นและแก้ต่างให้จอห์นเมนาร์ดเคนส์ตรงนี้นิดนึงครับครับแล้วเรื่องเทคโนแครตไทยครับเทคโนแครตไทยเนี่ยแปลกผมเพิ่งตระหนักเรื่องนี้นะครับตอนที่ผมไปเรียนที่อังกฤษว่าผมเจอคนที่ได้รับทุนการศึกษามาจากกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศเยอะมากนะครับเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ไม่เคยเจอคนที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือคนที่ได้รับทุนมาศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเลยหาได้แทบจะไม่เจอเลยอันนี้มันสะท้อนตั้งแต่เรื่องของการจัดสรรเงินกพ.มีเงินนะครับแต่ว่าจะจัดสรรยังไงเพราะสมมติคุณเอาเด็กมัธยมปลายเก่งๆนะครับให้เขาเลือกคุณก็ต้องขึ้นกับว่าโควต้าที่เขาจะกำหนดให้ว่าคุณจะเรียนสายไหนฉะนั้นต้องเรียนม.ปลายยังลังเลอยู่ว่าตัวเองควรจะไปสายไหนอันนี้มันขึ้นกับว่าทิศทางของหน่วยงานที่เป็นมันสมองของประเทศในการกำหนดข้าราชการจะพาประเทศไปทางไหนถ้าจะถามตรงนี้คือต้องกลับมาตั้งแต่เรื่องระบบการให้ทุนการศึกษาเลยว่าคุณอยากพาประเทศไปทางเพราะนั้นมันจะลิงก์กันเลยว่าโลกหน้าที่เราอยากเห็นหลังโควิดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของระบบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันครับครับพี่โจมีอะไรอยากแจมประเด็นตรงนี้ไหมครับแล้วแถมพี่โจอีกข้อนึงมีคนเขียนมาถามในฐานะที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็ทำสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์บวกกับธุรกิจด้วยภาคธุรกิจใหญ่ที่กระทบมากๆรอบนี้คือภาคท่องเที่ยวเรามีแนวทางฟื้นภาคท่องเที่ยวในยุคโควิดนี้ยังไงครับโอ้ผมตอบผมขอความเห็นอันแรกก่อนนะครับผมชอบตั้งต้นที่พูดว่าผมคิดว่าถ้าตอบเรื่องว่าทำไมเราถึงคิดอะไรที่มันเป็นองค์รวมไม่ได้จริงๆผมก็สงสัยเรื่องโครงสร้างของการบริหารจัดการประเทศมานานแล้วเพราะมันเหมือนมันเก่ามันเหมือนบริษัทที่เก่ามากๆที่มีฝ่ายการตลาดฝ่ายการขายฝ่ายคือมันเป็นฝ่ายคือถ้าใช้แบบมุมธุรกิจที่บอกเราต้องคิดเป็น OKR เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะจริงๆมันผมแยก2งานอันนึงเออเรารู้ไหมว่าเราไปทางไหนเราอาจจะรู้เราอาจจะไม่รู้เรารู้แล้วเราไปได้ไหมนั่นอีกอันหนึ่งนะความสามารถในการ execution อันนี้มีอันนึงเลยผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำแต่จะทำได้หรือไม่จะนามแต่เรื่องไอ้ universal basic income ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีพื้นฐานทาง database ที่สอดคล้องกันโดยที่คนไม่ต้องลงทะเบียน
เรามีใครพูดสักคนเมื่อเช้าผมฟังก่อนครับบอกประเทศไทยเป็นบิดาแห่งการลงทะเบียนคือ AR ก็ลงทะเบียนใหม่หมดเลยทุกอย่างนะซึ่งเราผมว่าทุกคนเห็นว่ามันเป็นเทรนด์มากนะแต่เราหลังจากนี้แล้วผมว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนรู้ว่ามันจะต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราต้องมีการแจกเงินหรือแล้วมีการอุดหนุนเพื่อให้ข้างล่างอยู่ได้นะไอ้ระบบตรงเนี้ยทําได้มั้ยผมไม่แน่ใจเวลามีกระทรวงหลายๆอันเนี่ยเพราะข้อมูลเดต้าเบสพูดเสียภาษีอยู่อันนึงประกันสังคมอยู่อันนึงอะไรคือมันจะมารวมกันแล้วมันเป็นอันเดียวได้มั้ยเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องถกเถียงแต่ทําได้หรือไม่เนี่ยน่าสงสัยแต่เราต้องใช้นะฮะแพลตฟอร์มนี้เราต้องใช้แน่ๆเลยไม่ว่าจะอีกกี่ปีก็ตามมันต้องใช้อ่ะใช้เพื่อที่จะอุดหนุนในกรณีวิกฤตหรือใช้เพื่อเหตุการณ์อื่นๆทําได้มั้ยนี่ผมไม่รู้อันนี้ผมเดามาเพราะผมคิดว่าโครงสร้างมันมาตั้งแต่โครงสร้างเลยว่าเราไม่ได้ปรับโครงสร้างที่ในระดับกระทรวงเพราะว่าเวลาส่งไปแล้วจะส่งเป็นฟังก์ชันมันกลับมาแล้วมันก็คงมันงงเวลากลับมารวมอยู่ตรงกลางนะครับส่วนคำถามว่าท่องเที่ยวทำยังไงใช่ไหมฮะผมว่าคิดท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อมีวัคซีนอันนี้ผมว่าทุกคนคงเห็นด้วยนะในเปเปอร์แมกซีบอกว่าวัคซีนคนจะเริ่มบินจริงๆทั่วโลกเนี่ยก็ต้นปีหน้าใช่ไหมฮะกลางปีหน้ากว่าจะบุ๊กกิ้งอีกทีนึงผมว่านู่นซัมเมอร์ปี2022ดังนั้นออกซิเจนจะถึงได้อย่างไรครับผมว่าท่องเที่ยวผมว่าท่องเที่ยวนี่คือไม่อย่าไปคิดว่า3เดือน4เดือนเดี๋ยวคงมาละผมว่ามันจะเป็นความฝันที่เหมือนน้ำมันลึกกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะวางแผนไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรผมว่าคำตอบมันคงมีไม่ชัดเจนนะเพราะตอนนี้มันกระทันหันมากแล้วมันเกิดขึ้นแล้วใครที่คือถ้าพูดก่อนวิกฤตบอกว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวไงเพราะเรารู้ว่าแบบสึนามิจะมาอีก3เดือนเนี่ยทำได้แต่นี่มันเกิดมาแล้วอะเท่าที่ทำได้ผมว่าแต่ละคนก็พยายามหาท่าต่างๆไปอย่างเช่นผมเห็นอย่างแอร์เอเชียก็ขายตั๋วปีหน้าเพื่อขายลดลงมาเพื่อเอาเงินแคชโฟลว์ในที่สุดแล้วมันจะกลับมาที่แคชโฟลว์ครับจะทำไงให้แคชโฟลว์อยู่ได้ปีหนึ่งอ่ะปีหรือปีครึ่งผมว่าต้องคิดตรงนั้นต่อเลยเพราะไม่ถ้าไม่มีวัคซีนผมยังไม่คิดว่ามันจะกลับมาได้ครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคนเราถามใจตัวเองเราก็ไม่กล้าเที่ยวใช่ไหมฮะถ้าไม่มีวัคซีนเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกผมก็ได้แค่บอกว่าต้องวางแผนปีครึ่งอ่ะครับสำหรับท่องเที่ยวครับผมปิดท้ายที่อาร์มนะครับมีอะไรจะเติมตรงนี้ไหมครับเรื่องเทคโนแครดไทยเรื่องเคนเซียเรื่องเสรีนิยมใหม่แล้วจริงๆวันนี้ชวนอาร์มคุยเรื่องโลกเยอะนะครับเผื่ออาจารย์อาร์มมีอะไรทิ้งท้ายตรงนี้ว่ามองเรื่องไทยกลับมามันมีโจทย์อะไรที่รัฐบาลไทยต้องคิดต้องทําในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เราคุยกันตลอดคนตกงานช่วยธุรกิจ SME หรือว่าระยะยาวหน่อยคือการทําเศรษฐกิจ3สีหรือเศรษฐกิจแห่งอนาคตให้มันเป็นไปได้จริงวันนี้เลยยังไม่ค่อยได้ชวนอาร์มคุยเรื่องประเทศไทยมากนักเผื่อมีอะไรอยากจะเติมตรงตอนท้ายเนี่ยครับครับจริงๆผมว่าเรื่องเทคโนแครดเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับอาจารย์และจริงๆเนี่ยมันคงจะเกี่ยวข้องกับกระแสโลกในแต่ละช่วงนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยมีฮะยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเราก็เคยมีมาตรพุทธนะฮะจะประสบความสำเร็จทำได้มากน้อยควรจะทำมากกว่านั้นอะไรนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่มันก็เคยมีช่วงที่เราคิดในเชิงนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นกระแสทั้งโลกนะครับรวมทั้งในวงการเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยนะครับที่เป็นเศรษฐกิจเสรีนิยมจ๋าเลยเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นไปตามกระแสโลกแล้วก็ตอนนี้มันก็กลับมาอีกรอบอย่างที่หลายคนบอกเพราะว่าผมคิดว่าเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยหลายอย่างมันตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งโจทย์ในประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งมีความเหลื่อมล้ำมหาศาลแล้วก็โจทย์ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าผิดหวังนะครับในเกือบทุกประเทศนะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คงจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในรัฐราชการด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าประเทศที่รัฐราชการแข็งแกร่งแล้วก็มีความเชื่อมั่นสูงเนี่ยเขาก็อาจจะมีกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหรือ coordination หรืออะไรได้มากขึ้นนะครับกับประเทศที่เรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นในรัฐราชการผมคิดว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะปล่อยกลไกตลาดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็กลับมาโจทย์นึงที่อาจารย์วิรยุทธ์ตั้งก็คือทำยังไงที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบราชการแล้วก็ปฏิรูประบบราชการนะครับผมอยากจะเสริมนิดนึงที่มันเกี่ยวกับโลกในภาพกว้างนะครับอาจารย์แล้วก็เกี่ยวกับอนาคตก็คือเราบอกว่าเราจะกลับมาเป็นเคนเซียนกันหมดไหมเนี่ยนะครับเราไปฝ่ายซ้ายเป็นผู้นำความคิดแล้วหรือเปล่านะครับผมว่านี่น่าสนใจมากว่าถ้าเราดูวิกฤตนะครับอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยพูดหลายครั้งว่าในหนังสือว่าวิกฤตในแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ผลักแต่ละประเทศนะครับแต่จริงๆเนี่ยวิกฤตเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้ในสหรัฐก็ยังพูดกันนะครับว่ามันผลักไปได้ทั้งทางซ้ายและทางขวานะครับมันยังไม่แน่นอนนะฮะว่ามันจะผลักไปทางซ้ายนะครับอาจจะผลักไปทางชาตินิยมมากขึ้นนะครับก็ได้นะครับในทางที่เป
ปิดกั้นโลกาภิวัตน์มากขึ้นนะครับในทางที่เป็นอำนาจนิยมมากขึ้นต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งมาจัดการโรคระบาดหรืออะไรก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันจะผลักไปซ้ายหรือขวานะครับแต่ว่าถ้าตั้งข้อสังเกตพื้นฐานเนี่ยผมว่าปกติถ้าเกิดว่าอะไรฮะวิกฤตมันไม่แรงนะครับหรือมันเป็นวิกฤตที่ยังระยะสั้นนะครับมันมีโอกาสที่จะผลักไปทางขวานะครับเหมือนกับที่เราบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันหมุนไปทางขวาแต่ถ้าวิกฤตมันแรงมากระดับนึงนะครับเราบอกว่าในระดับ The Great Depression เนี่ยเมื่อปี1930เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนครับว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยจะกลับมาเพราะว่ามันฝังไปในรากฐานหลายอย่างมันสะเทือนนะครับรากฐานสะเทือนระบบความเหลื่อมล้ำคนยากจนคนตกงานภาพนะความหายนะต่างๆนะครับมันทำให้ผมคิดว่าเราจะต้องถามคำถามนะครับเกี่ยวกับ distribution เกี่ยวกับเรื่องของการกระจายประโยชน์นะครับมากกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเมื่อกี้ที่พี่โจ้บอกก็คือโควิด19เนี่ยมันดูจะยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสมากเลยที่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากในระดับรากฐานที่สุดท้ายเนี่ยทำให้เราต้องทบทวนฝ่ายซ้ายกลับมาแต่ว่าผมคิดว่าต้องเป็นฝ่ายซ้ายใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยในโลกที่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับและพวกนี้มันจะทำให้ต้องเกิดช่องว่างที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมากกว่าเดิมเยอะเลยครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้แต่ละท่านทิ้งท้ายอะไรสักนิดนึงไหมครับคนละ1หรือ2นาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบเริ่มจากพี่โจก่อนครับโอ้เริ่มก่อนยากสุดอีกแล้วก็ผมว่าแค่คาถาเอาตัวรอดก็คือถ้ามีเลมอนก็เมคเลมอนเอดนะฮะคือถ้ามีมะนาวก็ทำน้ำมะนาวอย่าไปคิดมากกว่านั้นครับก็ผมสนับสนุนซิลเวอร์อีโคโนมีครับท่านครับครับคุณธนาธรครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ดีถ้าเกิดว่าใครติดตามรายการนี้อยู่ก็ชักชวนนะครับอยากจะให้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาหาอ่านกันผมเชื่อว่ามีทั้งแนวคิดมีทั้งมุมมองใหม่ๆและที่สำคัญก็คือสอดรับกับสถานการณ์ที่อีกไม่นานเราคงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับหนังสือเล่มนี้สำหรับผู้ที่สนใจนโยบายสาธารณะผู้สนใจการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเทคโนโลยีประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับและอนาคตของประเทศไทยผมคิดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้คงจะได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับแล้วถ้าอ่านแล้วมีประเด็นอะไรนะครับพูดคุยกับอาจารย์ต้นพูดคุยกับผมนอกรอบได้เสมอนะครับขอให้กำลังใจทุกคนในการฝ่าฟันการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสไปด้วยกันนะครับอาจารย์นามครับครับผมชอบที่อาจารย์วิรยุทธ์ชวนคิดถึงบทเรียนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าที่เราทำกันตอนนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าครั้งนี้วิกฤตโควิด-19 เนี่ยผมว่าเราควรจะเริ่มตั้งคำถามกันแล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงไม่ให้วิกฤตครั้งนี้เสียเปล่านะครับให้มันเป็นตัวผลักให้มันเป็นตัวเร่งการ transform ประเทศในด้านต่างๆไปในทางที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับและเป็นไปในตามทิศทางที่หนังสือเนี่ยได้เสนอไว้หลายอย่างแล้วนะครับครับและเจ้าภาพของเราวันนี้นะครับคนที่ทำให้เกิดวงสนทนาประเทืองปัญญาวันนี้นะครับอาจารย์วีรยุทธ์การชูฉัตรผู้เขียนเศรษฐกิจ3สีครับครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับพี่โจธนาอาจารย์อาร์มแล้วก็คุณธนาธรนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่าความตั้งใจก็คืออยากให้มันมีโมเดลเพื่อมาคุยกันต่อว่าคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณจะไปทางไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันของประเทศนะครับว่าจะไปทิศทางไหนแต่ผมอยากจะย้ำว่าวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันแก่นของมันคืออะไรแก่นของมันก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมครับคือ uncertainty แม้แต่คนที่รวยที่สุดจนกระทั่งคนที่จนที่สุดเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอนาคตเนี่ยมันกำลังจะไปทางไหนในแง่หนึ่งนะครับซึ่งในทางวิชาการคุยกันเยอะมันเป็นโอกาสที่จะทำให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการส่งเสียงเสนอทิศทางโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ให้มันเสียงมันจะดังขึ้นกว่าภาวะปกตินะครับถ้าภาวะที่ไม่ใช่ภาวะวิกฤตนะครับเสียงของประชาชนหรือประเทศเล็กๆ เนี่ยมันจะไม่เคยดังในเวทีโลกเลยแต่พอเป็นช่วงวิกฤตที่ความไม่แน่นอนมันสูงเนี่ยคนมองหาอะไรใหม่ๆเนี่ยครับประเทศเล็กๆประเทศกำลังพัฒนาหรือประชาชนเนี่ยมันจะเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นกว่าภาวะปกติถ้าคุณมองโลกในแง่ดีนะครับผมก็อยากชวนเล่มนี้ในฐานะแบบกว้างๆยาวๆคุณก็จะเห็นว่าหลังสงครามโลกนะครับเราก็เห็นความหลากหลายของทุนนิยมมากขึ้นใช่ไหมครับเราเห็นโมเดลของเยอรมนีที่ไปในทิศทางที่แตกต่างจากอเมริกาสงครามโลกเองก็ทำให้เราได้รับสวัสดิการที่เป็นรูปเป็นร่างมันเริ่มต้นขึ้นก่อนสงครามโลกแต่มันชัดเจนเป็นหลักเป็นฐานหลัง
ลังสงครามโลกเพราะทุกคนรู้ว่ามันต้องการความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐระหว่างทุนระหว่างแรงงานใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดรัฐสวัสดิการเป็นนวัตกรรมทางสถาบันประเทศอย่างเอเชียตะวันออกนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยนะครับเขาเติบโตมาได้ไม่ใช่ภาวะสบายๆนะครับอันนี้ที่โจธนาพูดแล้วว่าบางทีสบายเกินไปมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกที่เราเรียกกันว่าเสือเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเติบโตในภาวะที่เผชิญภัยคุกคามรอบด้านเลยในยุคสงครามเย็นนะครับไต้หวันนี่ยังเจอปัญหาเรื่องจีนเดียวมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับแต่ก็ทำให้เขามีความสามารถปรับตัวปรับปรุงกลไกต่างๆตั้งแต่ราชการยันภาคธุรกิจนะครับสิงคโปร์ก็เผชิญปัญหาตั้งแต่การรวมชาติกับมาเลเซียทรัพยากรก็ไม่มีเกาหลีใต้แบ่งแยกประเทศกับเกาหลีเหนือนะครับทรัพยากรสำคัญตอนนั้นนี่อยู่ที่เกาหลีเหนือนะครับไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้ดังนั้นถ้าคุณเป็นโลกมองโลกในแง่ดีผมอยากให้มองโลกให้มันกว้างขึ้นนะครับคุณก็จะเห็นว่านวัตกรรมทางสถาบันใหม่ๆเกิดขึ้นหลังภาวะวิกฤตนะครับแต่ถ้าคุณมองโลกในแง่ร้ายนะครับผมก็บอกว่าประเทศอย่างเกาหลีเหนือนะครับก็ไปสุดโต่งมากขึ้นเช่นกันหลังจากแบ่งแยกประเทศกับเกาหลีใต้เพื่อจะพิสูจน์ว่าเส้นทางของตัวเองนั้นถูกนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้จริงๆ10ปีแรกคนยังมองเกาหลีเหนือในฐานะประเทศที่เป็นไปได้มีความเป็นโมเดลประเทศอื่นอยู่เลยนะครับแต่พอผ่านไป30 40ปีทุกคนก็รู้แล้วว่ามันมีความปัญหานะครับประเทศจีนก็เช่นกันนะครับยุคเหมาตอนปลายนะครับก็มีปัญหาเยอะนะครับเวลามีวิกฤตแล้วเลือกผิดทางมันก็จะไปสุดโต่งได้ขึ้นเรื่อยๆว่าง่ายๆคือมีนิวโลได้ทุกวันได้ทุกปีเหมือนกันนะครับดังนั้นวิกฤตเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแต่จะไปทางไหนเนี่ยไปได้ทั้งตกเหวหรือว่าขึ้นฟ้าได้ทั้งนั้นนะครับแต่เสียงของคุณจะดังมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและในระดับกลุ่มระดับประชาชนนะครับผมก็เลยอยากให้มาช่วยกันคิดและส่งเสียงเพื่อทำให้ทิศทางในอนาคตเนี่ยเป็นทิศทางของคุณด้วยเช่นเดียวกันครับครับท่านผู้ชมครับสำนักพิมพ์ Bookscape เชื่อว่าเราจะสู้กับวิกฤตครั้งนี้ได้ก็ด้วยความรู้และปัญญานะครับแล้วแน่นอนสำนักพิมพ์ไม่ใช่เฉพาะ Bookscape นะครับทุกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นและยังสู้ต่อไปนะครับบนเส้นทางการสร้างปัญญาสร้างความรู้ให้กับสังคมไทยเราทำหนังสือทั้งความรู้พื้นฐานทั้งความรู้ยุคใหม่นะครับทั้งความรู้ทั้งพยายามจะเชฟดีเบตใหม่ๆในสังคมนะครับก็ติดตามผลงานของสำนักพิมพ์ Bookscape ทั้งมิติเศรษฐกิจการเมืองสังคมประวัติศาสตร์ธุรกิจเด็กเยาวชนครอบครัวการศึกษาการเรียนรู้หลากหลายนะครับเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ bookscape.co นะครับและขอประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับก่อนจะเลิกกันไปกิจกรรม2ครั้งถัดไปต่อไปของ Bookscape นะครับ2เรื่อง2รถนะครับเรื่องแรกเป็นเวิร์กช็อปนะครับเรื่องเพศศึกษาแนวใหม่นะครับเวิร์กช็อปเพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียนเซ็กซ์ความยินยอมและการล่วงละเมิดนะครับ Bookscape ร่วมกับสสส.และ Life Skills Thailand นะครับกำลังรับสมัครครูมัธยมทั่วประเทศอยู่นะครับรับสมัครถึงวันที่8พฤษภาคมนะครับติดตามรายละเอียดได้ในเพจ Bookscape นะครับเราจัดเวิร์กช็อปกันวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นชวนคุณครูทั่วประเทศนะครับเข้ามาเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาแนวใหม่จริงๆครับแล้วก็อีกครั้งนึงนะครับวันที่9พฤษภาคมนะครับคราวนี้เป็นวงเรื่องสื่อครับ Bookscape ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดเวิร์กช็อปเรื่อง Fake News ครับ Fake News is Good News นะครับได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์นะครับเรามีวง2วงครับวงแรกเป็นวง Journalist Club นะครับเราชวนคนหลากหลายในแวดวงสื่อมวลชนนะครับเสวนาการเรื่องเปลี่ยนข่าวลวงให้เป็นข่าวดีของวารสารศาสตร์เราจะเปลี่ยนอาศัยวิกฤตเฟคนิวส์เนี่ยเปลี่ยนวารสารศาสตร์ยังไงนะครับพบกับคุณสรินีอัชวานันทกุลอาจารย์พันศาสิริกุลาบคุณพีรพลอนุโสตและคุณอรพินยิ่งยงพัฒนานะครับแล้วก็วันเดียวกันช่วงบ่ายนะครับวันนั้นจัดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับเป็นมัลติสเต็กโฮลเดอร์ฟอรัมนะครับรวมพลังรับมือข่าวลวงให้อยู่หมัดมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐทั้งแพลตฟอร์มทั้งภาคประชาสังคมแล้วก็ทั้งองค์กรสื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมให้ภาพเศรษฐกิจแห่งอนาคตของเศรษฐกิจไทยเรื่องใหญ่เรื่องหนักรอเราอยู่นะครับแล้วก็ต้องการความคิดอะไรเยอะเลยนะครับวันนี้เราคงได้ไอเดียอะไรกันไปสู้โควิดกันต่อขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตลอดต่อเนื่องครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยและสู้โควิดไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งนะครับวันนี้ Bookscape และทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ